เบื่อกันไหมเวลาฟังเดอะโกสต์ดูสปอยหนังแล้วมีโฆษณามากวนใจหรือกำลังฟังเพลงฟินๆก็มีโฆษณามาแทรกขัดจังหวะผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากราคาปกติ209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดหน้าจอขณะเล่นได้ด้วยใช้เมลตัวเองก็สมัครได้สามารถต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music ในราคา129บาทไปเลยฟรีๆสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงแค่ใช้ ID Line หรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าและถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากช่องอ้วนน้อยซอย1ลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาททุกๆเดือนรับประกันโดยแอดมินอ้วนน้อยไม่มีหลอกตาแน่นอนแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าภาพยนตร์ระทึกขวัญแนวล้างแค้นที่เป็นเวอร์ชันต้นฉบับของ I Spit on Your Grave ที่เรียกได้ว่าทั้งโหดและรุนแรงมากในสมัยนั้นซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของเจนนิเฟอร์ที่ได้เดินทางมาจากนิวยอร์กมายังชนบทที่ห่างไกลความเจริญเพื่อขอเช่ากระท่อมที่ใช้สำหรับการเขียนนวนิยายของเธอระหว่างทางเธอได้แวะเติมน้ำมันที่มีจอห์นนี่เป็นเจ้าของปั๊มและมีเพื่อนสนิทของเขาอีก2คนก็คือแอนดี้และสแตนลีย์ต่อจากนั้นเจนนิเฟอร์ก็ได้เดินทางมาที่กระท่อมริมน้ำเธอเดินสำรวจดูรอบๆก่อนที่จะถอดเสื้อผ้าออกและลงไปว่ายน้ำเล่นในแม่น้ำหลังจากที่เจนนิเฟอร์จัดของอยู่ในห้องเธอก็เหลือไปเห็นปืนที่ซ่อนไว้อยู่ในลิ้นชักก่อนที่จะมีเสียงเคาะประตูตามมาเมื่อเจนนิเฟอร์ได้เดินไปเปิดประตูเธอก็ได้พบกับแมทธิวชายหนุ่มส่งของจากซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเอาของมาส่งให้กับเธอเจนนิเฟอร์จะได้จ่ายเงินไปและให้ทิปกับแมทธิวไปด้วยเพราะเธอรู้สึกสงสารที่เขาเป็นออทิสติกก่อนที่แมทธิวจะจากไปแมทธิวได้ปั่นจักรยานมาที่ปั๊มและเล่าเรื่องราวของเจนนิเฟอร์ให้กับเพื่อนของเขาทั้ง3คนฟังและยังบอกด้วยอีกว่าเขาเห็นหน้าอกของเจนนิเฟอร์ด้วยทั้ง4คนได้พากันมาตกปลาที่ริมแม่น้ำพวกเขาได้ล้อเลียนแมทธิวที่ยังคงซิงและไม่เคยผ่านผู้หญิงมาก่อนแมทธิวก็เลยบอกว่าเขาจะเก็บความซิงของเขาเอาไว้ให้กับคนที่พิเศษโดยคนที่แมทธิวหมายตาเอาไว้ก็คือเจนนิเฟอร์วันต่อมาเจนนิเฟอร์ได้ใส่บิกินี่นอนเขียนนวนิยายอยู่บนเปลเธอเห็นคนขับเรืออยู่ฝั่งตรงข้ามเธอจึงได้โบกมือทักทายตามมารยาทแต่แอนดี้กับสแตนลีย์นั้นกลับขับเรือเข้ามาใกล้กับเจนนิเฟอร์แล้ววนไปวนมาอยู่แบบนั้นจนทำให้เธอรู้สึกรำคาญเจนนิเฟอร์จึงได้ตัดสินใจเดินหนีเข้าบ้านไปในคืนเดียวกันนั้นเจนนิเฟอร์ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ดังอยู่นอกตัวบ้านเมื่อเธอพยายามเดินออกมาดูแต่ไม่พบความผิดปกติอะไรวันต่อมาเจนนิเฟอร์ได้ใส่บิกินี่มานอนอาบแดดอยู่บนเรือสักพักสแตนลีย์กับแอนดี้ก็ขับเรือเข้ามาใกล้เธอพวกมันได้วิ่งวนเรือของเจนนิเฟอร์ก่อนที่จะลากเรือของเธอไปตามแม่น้ำเจนนิเฟอร์ได้พยายามต่อสู้ด้วยโดนกัดขืนและหนีเอาชีวิตรอดจากผู้ชายทั้งสองคนเธอวิ่งหนีเข้าไปภายในป่าจนถึงทางที่เป็นหญ้าสูงก่อนที่เธอจะได้เจอกับจอห์นนี่ที่เข้ามาขวางทางเอาไว้จอห์นนี่กับพรรคพวกได้พยายามจับตัวของเจนนิเฟอร์และเรียกแมทธิวที่ซ่อนตัวอยู่ให้ออกมาย่ำยีเธอซะโดยอ้างกับแมทธิวว่าพวกมนุษย์ทำทุกอย่างเพื่อแมทธิวโดยเฉพาะแต่แมทธิวก็บอกปฏิเสธไปว่าเขาทำไม่ได้จอห์นนี่ก็เลยจัดการเป็นคนลงมือย่ำยีเจนนิเฟอร์เองเมื่อจอห์นนี่ลงมือย่ำยีเจนนิเฟอร์จนเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็ปล่อยให้เธอคานหนีไปและเดินโซซัสโซเซไปในป่าโดยมีแมทธิวพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือเธอเจนนิเฟอร์ได้เดินเปลือยกายหนีไปตามป่าเธอเดินลุยโคลนและผ่านพงหญ้าจนกระทั่งได้พบกับแอนดี้ที่ยืนเป่าปีรอเธออยู่แล้วจากนั้นสแตนลีย์กับจอห์นนี่ก็โผล่ออกมาพวกมันได้จับตัวเจนนิเฟอร์เราเอาไว้และเรียกให้แมทธิวออกมาย่ำยีเธออีกรอบแต่แมทธิวก็ยังคงปฏิเสธครั้งนี้แอนดี้จึงได้อาสาเป็นคนลงมือย่ำยีเจนนิเฟอร์แทนเองเมื่อแอนดี้ย่ำยีเธอเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกมันก็ได้เดินจากไปโดยทิ้งให้เจนนิเฟอร์นอนเปลือยกายหมดสภาพอยู่แบบนั้นเธอมีเลือดไหลออกมาจากช่องคลอดและร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลพวกมันได้จัดการเอาเรือของเจนนิเฟอร์ไปทิ้งกลางแม่น้ำก่อนที่จะขับเรือของตัวเองหนีไปเจนนิเฟอร์ได้เดินโซซัสโซเซกลับมาที่บ้านของตัวเองเธอหยิบเสื้อเชิ้ตมาคลุมตัวแล้วคานไปที่โทรศัพท์แต่ในขณะที่เธอกำลังจะกดโทรออกสแตนลีย์ก็เข้ามาขวางเธอเอาไว้โดยที่มีคนอื่นๆโผล่ตามออกมาพวกมันได้เอาเหล้าของเจนนิเฟอร์มาดื่มเมื่อแมทธิวได้ดื่มเหล้าเข้าไปแล้วเขาก็เกิดความคึกคักแล้วรีบถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกแมทธิวได้ลงมือย่ำยีเจนนิเฟอร์แต่เขาก็ทำได้ไม่สำเร็จถ้าหากมีคนยืนมองอยู่แบบนี้แอนดี้ได้ต้นฉบับนิยายของเจนนิเฟอร์ออกมาอ่านให้เพื่อนๆฟังก่อนที่จะจัดการฉีกมันทิ้งอย่างไม่มีค่าสแตนลีย์ได้พยายามเดินเข้าไปหาเจนนิเฟอร์ท่ามกลางเสียงร้องไห้ของเจนนิเฟอร์ที่พยายามจะขอความเมตตาจากมันเธอบอกกับสแตนลีย์ว่าเธอเจ็บมากแล้วทั้งภายในและภายนอกและคงทนอีกต่อไปไม่ไหวก่อนที่เจนนิเฟอร์จะพยายามเอาตัวรอดโดยการจะอาสาใช้ปากให้กับสแตนลีย์ทำให้สแตนลีย์โมโหสุดขีดที่มีเขาเป็นแค่คนเดียวที่ไม่ได้ย่ำยีเจนนิเฟอร์มันได้ใช้ขวดเหล้ายัดเข้าไปในช่องคลอดของเจนนิเฟอร์ก่อนที่จะใช้อวัยวะเพศยัดใส่ปากของเธอมันลงมือทำร้ายร่างกายเจนนิเฟอร์อย่างบ้าคลั่งจนเพื่อนๆต้องเข้ามาห้ามและพากันหนีออกไปจากบ้านของเธอเมื่อออกมานอกตัวบ้านพวกมันได้บังคับให้แมทธิวย้อนกลับไปฆ่าเจนนิเฟอร์ซะ
ราะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาตามมาที่หลังแต่แมทธิวก็ไม่กล้าทำสแตนลีย์จึงได้ขู่เขาว่าถ้าหากแมทธิวไม่ยอมทำคนที่จะตายรายต่อไปจะต้องเป็นแมทธิวซะเองแมทธิวจึงต้องยอมจำใจย้อนกลับไปฆ่าเจนนิเฟอร์จอห์นนี่บอกให้แมทธิวแทงเธอลงไปมิดดามที่ส่วนหน้าอกกลางหัวใจเมื่อแมทธิวย้อนกลับเข้าไปในบ้านเขาก็ได้เห็นเจนนิเฟอร์นอนหมดสติอยู่ที่พื้นแมทธิวไม่สามารถทำใจลงมือฆ่าเจนนิเฟอร์ได้เขาจึงได้ใช้มีดป้ายไปที่เลือดมุมปากของเจนนิเฟอร์แล้ววิ่งออกมาจากตัวบ้านพร้อมกับยื่นมีดให้กับจอห์นนี่แมทธิวได้โกหกจอห์นนี่ว่าเขาได้ลงมือฆ่าเจนนิเฟอร์แล้วหลังจากที่พวกเดนารกกลับไปเจนนิเฟอร์ก็ได้สติกลับคืนมาและเข้าไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวที่เต็มไปด้วยโคลนและเลือดเธอใช้ชีวิตอยู่อย่างเจ็บปวดเพื่อรักษาบาดแผลให้หายดีเธอเดินไปตามรางรถไฟเก่าในป่าจนกระทั่งได้เห็นเรือพายของเธอที่ลอยมาเกยฝั่งเจนนิเฟอร์จึงได้จัดการผูกมันเอาไว้กับต้นไม้เธอเริ่มลงมือเขียนนวนิยายอีกครั้งซึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเองฝ้าของจอห์นนี่สแตนลีย์แอนดี้และแมทธิวพวกมันยังคงใช้ชีวิตตามปกติและได้เข้ามานั่งทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งหนึ่งในพวกมันรู้สึกผิดสังเกตว่าทำไมจนป่านี้แล้วยังไม่มีข่าวการตายของเจนนิเฟอร์แมทธิวที่ดูลุกลี้ลุกลนจึงได้พูดขึ้นมาว่าเขาลงมือฆ่าเธอไปแล้วจริงๆนะจอห์นนี่ก็เลยถามทุกคนว่ามีใครเคยย้อนกลับไปที่บ้านหลังนั้นบ้างแต่ก็ได้คำตอบกลับมาว่าไม่เคยมีใครย้อนกลับไปจอห์นนี่ก็เลยบอกทุกคนว่านี่ก็ผ่านมาตั้ง2อาทิตย์แล้วศพของเจนนิเฟอร์น่าจะเน่าแต่กลับทำไมถึงไม่มีใครได้กินและโทรแจ้งตำรวจเลยแม้แต่รายเดียวทั้งสแตนลีย์และแอนดี้ได้ถูกบีบคอโดยจอห์นนี่เพื่อให้เดินทางย้อนกลับไปดูศพของเจนนิเฟอร์พวกเขาขับเรือผ่านกระท่อมแล้วเห็นเรือของเจนนิเฟอร์มาวัดเอาไว้โดยที่มีเจนนิเฟอร์นั่งพิงต้นไม้มองตามพวกเขาอยู่เมื่อจอห์นนี่รู้ว่าแมทธิวไม่ได้ลงมือฆ่าเจนนิเฟอร์ทั้ง3คนก็พากันรุมซ้อมแมทธิวทันทีเจนนิเฟอร์ได้เช็คปืนของเธอที่ลิ้นชักก่อนที่จะขับรถออกไปที่โบสถ์เพื่อขอให้พระเจ้าอภัยในสิ่งที่เธอกำลังจะทำต่อจากนี้เธอมุ่งหน้าไปแอบดูจอห์นนี่ที่ปั๊มและได้เห็นเขากับภรรยารวมไปถึงลูกๆที่น่ารักจากนั้นเธอก็ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อแอบดูแมทธิวเจนนิเฟอร์ได้ย้อนกลับมาที่บ้านเพื่อโทรสั่งของจากแมทธิวแต่แมทธิวก็รู้สึกกลัวขึ้นมาเขาจึงได้พกมีดและปั่นจักรยานไปส่งของที่บ้านของเธอเมื่อแมทธิวมาถึงที่บ้านเขาก็รู้สึกตกใจที่ได้ยินเจนนิเฟอร์เรียกชื่อของเขาจากนั้นแมทธิวก็เดินตามเจนนิเฟอร์ที่อยู่ในชุดยั่วยวนเข้าไปในป่าแมทธิวได้ด่าเจนนิเฟอร์ว่าเขาเกลียดเธอที่เธอทำให้เขาถูกซ้อมและเป็นคนนำพาโชคร้ายมาให้เขาแมทธิวได้ถือมีดเข้ามาใกล้เจนนิเฟอร์เธอจึงถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกและพยายามที่จะเล้าโลมแมทธิวแมทธิวที่อารมณ์พาไปและเป็นคนอ่อนไหวง่ายจึงได้ยอมทิ้งมีดและเข้าไปมีอะไรกันกับเจนนิเฟอร์เจนนิเฟอร์ได้นอนลงแล้วหยิบเชือกมาคล้องคอแมทธิวแต่แมทธิวก็ยังไม่ยอมหยุดเพราะอยากจะมีอะไรกับเจนนิเฟอร์ให้ได้เจนนิเฟอร์ได้ดึงเชือกจนรัดคอของแมทธิวเธอออกแรงดึงมากขึ้นเรื่อยๆจนเชือกตึงแล้วกระตุกคอของแมทธิวไปห้อยตรงเต็งอยู่ที่ต้นไม้แมทธิวถูกแขวนคอตายอย่างทุกข์ทรมานเจนนิเฟอร์ได้จัดการกับจักรยานของแมทธิวโดยการเข็นมันลงน้ำไปและทิ้งศพของแมทธิวเอาไว้อย่างนั้นเธอได้ถือมีดของแมทธิวแล้วเดินหายไปเจนนิเฟอร์ได้เดินทางมาที่ปั๊มน้ำมันเธอได้เข้าไปยั่วยวนจอห์นนี่ให้เขาขึ้นรถไปกับเธอก่อนที่เจนนิเฟอร์จะพาตัวเขามาที่ริมป่าเจนนิเฟอร์ได้ใช้ปืนขู่บังคับให้จอห์นนี่ถอดเสื้อจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าเขาเต็มใจถอดอยู่แล้วไม่ต้องใช้ปืนขู่เขารู้สึกไม่ชอบที่ผู้หญิงมาวางอำนาจใส่เขาเจนนิเฟอร์จึงได้ยิงปืนใส่ที่ปลายเท้าของจอห์นนี่ทำให้จอห์นนี่เริ่มกลัวและยอมทำตามที่เธอสั่งเจนนิเฟอร์ได้สั่งให้จอห์นนี่คุกเข่าลงจอห์นนี่ก็เลยบอกเจนนิเฟอร์ว่าทุกอย่างเป็นความผิดของเธอเองเธอยั่วยวนเขาที่ปั๊มน้ำมันในตอนแรกเธอโนบาตอนที่แมทธิวไปส่งของอีกทั้งยังใส่บิกินี่ออกมานอกบ้านและยั่วยวนผู้ชายไปทั่วเจนนิเฟอร์ที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็นิ่งไปสักพักก่อนที่เธอจะบอกขอโทษจอห์นนี่และขอแก้ตัวโดยการพาเขาไปอาบน้ำอุ่นขณะที่จอห์นนี่นอนแช่น้ำอยู่นั้นเจนนิเฟอร์ก็มานั่งเสริมสวยอยู่ที่หน้ากระจกเธอได้ถามเขาเกี่ยวกับรูปเมียของจอห์นนี่และรวมไปถึงเพื่อนๆของเขาด้วยจอห์นนี่ก็เลยบอกเจนนิเฟอร์ว่าพวกนั้นไม่เรียกว่าเพื่อนพวกมันก็เป็นแค่ปิงที่มาเกาะเขากินเท่านั้นเขาเกลียดพวกไม่ชอบทำการทำงานและไม่เคยมองว่าคนพวกนั้นเป็นเพื่อนเจนนิเฟอร์ก็เลยแย้งว่าแต่แมทธิวก็มีงานทำนะจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าใช่แต่มันเป็นไอเอ๋คงไม่มีใครอยากได้ไอเอ๋มาเป็นเพื่อนหรอกจริงไหมก่อนที่จอห์นนี่จะบอกกับเจนนิเฟอร์ว่าไม่มีใครเห็นแมทธิวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเจนนิเฟอร์ก็เลยบอกว่าแมทธิวคงไม่กลับมาอีกแล้วเพราะเธอลงมือฆ่าเขาทิ้งและศพอยู่ที่ริมแม่น้ำทำให้จอห์นนี่หัวเราะออกมาคิดว่าเจนนิเฟอร์ล้อเล่นเจนนิเฟอร์ได้ใช้มือให้กับจอห์นนี่ทำให้เขาหลับตาลงด้วยความเคลิบเคลิ้มก่อนที่เจนนิเฟอร์จะหยิบมีดขึ้นมาแล้วตัดไปที่อวัยวะเพศของจอห์นนี่ทำให้จอห์นนี่ถึงกับกรีดร้องออกมาจนสุดเสียงในสภาพที่มีเลือดอาบอยู่เต็มอ่างเจนนิเฟอร์ได้ออกจากห้องน้ำไปแล้วขังเขาไว้ภายในนั้นเธอได้เปิดเพลงแล้วมานั่งหลับตาบนเก้าอี้โยกเพื่อฟังเสียงร้องห่วยๆของจอห์นนี่คอเข้ากับเสียงเพลงเมื่อเสียงของจอห์นนี่เงียบหายไปแล้วเจนนิเฟอร์จึงได้จัดการเข้าไปทำความสะอาดห้องน้ำและเอาศพของจอห์นนี่ไปทิ้งภรรยาของจอห์นนี่ได้เดินทางมาที่ปั๊มพร้อมกับลูกของเธอเธอได้ต่อว่าสแตนลีย์กับแอนดี้ในเรื่องที่สามีของเธอหายตัวไปเธอบอกว่าจอห์นนี่เป็นคนดีและเป็นสามีที่ดีมากด้วยจากนั้นเธอก็ไล่ตะเพื่อทั้งสองคนให้ออกไปตามหาตัวของจอห์นนี่ทั้งสแตนลีย์และแอนดี้ได้พากันขับเรือเดินทางไปที่กระท่อมของเจนนิเฟอร์เมื่อได้ยินเสียงเครื่องยนต์ลั่นเข้ามาเจนนิเฟอร์ที่นอนหลับอยู่ก็รู้สึกตัวตื่นขึ้น
สแตนลีย์ได้ขับเรือเข้ามาใกล้บริเวณบ้านของเจนิเฟอร์แต่เขาก็ไม่เห็นเธออยู่ที่นั่นก่อนที่อยู่ๆเจนิเฟอร์ก็ว่ายน้ำขึ้นมาบนเรือแล้วผลักสแตนลีย์จะตกน้ำไปเจนิเฟอร์ได้ขับเรือเฉี่ยวชนสแตนลีย์อยู่แบบนั้นจนสแตนลีย์ทนไม่ไหวจึงได้ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากแอนดี้ที่อยู่บนฝั่งแอนดี้ที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้รีบคว้าขวานและตะโกนบอกเจนิเฟอร์ว่ากูจะฆ่ามึงซะแอนดี้ได้ว่ายน้ำไปช่วยสแตนลีย์ในขณะที่ทั้งสองคนกำลังพากันว่ายน้ำขึ้นฝั่งเจนิเฟอร์ก็ได้ใช้ขวานฟันหลังของแอนดี้จนเลือดสาดจากนั้นเธอก็ขับเรือวนรอบสแตนลีย์สแตนลีย์พยายามขอความเมตตาจากเจนิเฟอร์ว่าเขากลัวเธอแล้วและเขาเจ็บไปหมดแล้วเจนิเฟอร์จึงได้ดับเครื่องเรือเพื่อยอมให้สแตนลีย์ว่ายเข้ามาเกาะเรือสแตนลีย์ได้บอกกับเจนิเฟอร์ว่าทุกอย่างเป็นคำสั่งของจอห์นนี่เขาไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเธอเลยเจนิเฟอร์ที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งทำให้ใบพัดของเรือปั่นล่างของสแตนลีย์จนแหลกเป็นชิ้นๆและนอนตายเลือดสาดอยู่ตรงนั้นก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็น A Spit on Your Grave เวอร์ชั่นต้นฉบับที่สร้างมาตั้งแต่ปี1978หรือประมาณ43ปีที่แล้วซึ่งพวกเราลองคิดดูเล่นๆนะครับว่ามีหนังแบบนี้เข้าฉายเมื่อ40ปีก่อนสภาพอาการของคนที่ได้ดูมันจะออกมาเป็นแบบไหนซึ่งแน่นอนครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสั่งแบนอย่างไม่ต้องสงสัยและถูกตัดฉากล่อแหลมออกไปอีกเพียบซึ่งหลังจากนั้นอีกประมาณ30ปีภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงได้ปล่อยเวอร์ชันอันคัตตัวเต็มออกมาให้พวกเราได้ดูกันแต่ที่พีคกว่านั้นก็คือผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้และรวมไปถึงนักแสดงนำอย่างเจนิเฟอร์ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ได้ตัดสินใจสร้างภาคต่อของมันโดยใช้ชื่อเรื่องว่าI Spit on Your Grave Deja Vu ซึ่งเป็นภาคต่อที่ห่างกันถึง40ปีเต็มโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวภายหลังจากที่เจนิเฟอร์เอาชีวิตรอดมาได้จากเหตุการณ์นั้นและประสบความสำเร็จกับนักวิทยาที่เธอเขียนแต่แล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งตัดสินใจลักพาตัวเธอและลูกสาวไปเพื่อล้างแค้นให้กับครอบครัวเดนทรชนที่ต้องตายด้วยน้ำมือของเจนิเฟอร์ซึ่งจะถือว่าเป็นการปิดตำนาน I Spit on Your Grave โดยสมบูรณ์ยังไงก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่อง I Spit on Your Grave Originalสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมแอดมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Hunting Emma เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครูสาวโรงเรียนอนุบาลคนหนึ่งที่กำลังออกเดินทางกลับบ้านเพื่อจะไปหาพ่อแต่ระหว่างทางรถของเธอก็เสียและนั่นก็ทำให้เธอต้องตกไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ถนนท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุเอ็มม่าครูสาวที่กำลังขับรถกลับบ้านเพื่อจะไปหาพ่อของเธอระหว่างทางที่เธอโทรหาพ่อเธอได้บอกให้เขาจับเวลารอเธอกลับไปถึงบ้านได้เลยพ่อก็เลยจับเวลาตามที่ลูกสาวบอกและก็ไม่ลืมจะบอกเธอว่าให้ระวังตัวด้วยเพราะโลกใบนี้มันน่ากลัวกว่าที่เธอคิดและนั่นก็เป็นคำเตือนที่เธอชินแล้วเพราะพ่อของเธอนั้นมักจะสอนเธอว่าโลกนี้มีคนเลวเต็มไปหมดตัดภาพมาที่ฝั่งของแก๊งค้ายาที่กำลังเรียงยาล็อตใหญ่ไปส่งอีกที่หนึ่งเพียเด็กใหม่ในแก๊งที่ดูตื่นเต้นลุกลี้ลุกลนวันนี้เป็นวันแรกในการที่เขาเนี่ยจะต้องไปส่งยาโดยทำหน้าที่เป็นคนขับรถเมื่อขนของเสร็จเรียบร้อยแก๊งค้ายาก็ออกเดินทางไปตามท้องถนนซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับเอ็มมาพอดีระหว่างทางที่รถของแก๊งค้ายาขับมาเรื่อยๆเพียก็ดันทำตัวมีพิรุธจนตำรวจลาดตระเวนเกิดสงสัยก็เลยขอคนรถพวกเขาแต่หัวหน้าและคนอื่นในแก๊งก็เล่นใหญ่จับตำรวจคนนั้นมาทำร้ายจนบาดเจ็บแล้วก็พาตัวเขาขึ้นรถขับออกไปเพื่อจะหาสถานที่ที่เหมาะในการจัดการกับตำรวจคนนี้ซึ่งงานนี้คนที่ต้องรับบทเป็นมือสังหารก็คือเพียหัวหน้าของเขาก็บอกเหตุผลว่าเพราะเขาน่ะทำตัวมีพิรุธการที่ต้องฆ่าคนคนนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบเพียที่ทั้งตื่นกลัวแล้วก็หวาดระแวงเขาทำอะไรไม่ถูกทำได้เพียงแค่ก้มหน้าทำตามคำสั่งต่อไปเมื่อหัวหน้าแก๊งส่งปืนให้เขาก็รับมาด้วยมือสั่นๆก่อนที่หัวหน้าจะให้เขาฝึกยิงไปที่ก้อนหินก่อนจากนั้นก็สั่งให้เขาที่เริ่มชินกับปืนแล้วยิงตำรวจคนนั้นซะเขาก็เลยเหนี่ยวไกด์ด้วยท่าทีที่หวาดกลัวและตำรวจคนนั้นก็ล้มแน่นิ่งไปตัดภาพมาที่เอ็มม่าเธอเองก็เกิดรถเสียระหว่างทางนั่นทำให้เธอต้องจอดรถแล้วก็ดูว่ามันเสียตรงไหนและปัญหาของมันก็ดูจะซ่อมไม่ได้ง่ายๆเพราะว่ารถมันเกิดอาการหม้อน้ำรั่วแถมสภาพแวดล้อมที่นี่ก็ห่างไกลไม่มีสัญญาณด้วยนั่นทำให้เธอน่ะดูสิ้นหวังสุดๆแต่ว่าทันใดนั้นก็มีเสียงปืนดังลั่นจนเธอเกิดความสงสัยก็เลยหยิบขวดแก้วในรถติดไปด้วยเพื่อจะป้องกันตัวและก็เดินตามเสียงปืนไปและเธอก็ดันไปเห็นช็อตที่เพียลงมือฆ่าตำรวจคนนั้นพอดีเธอก็เลยตกใจมากจนขวดแก้วน่ะตกจากมือจนทำให้แก๊งค้ายาหันมาเจอหัวหน้าแก๊งค้ายาก็รีบสั่งให้ลูกน้องไปเอาตัวเธอมาเอ็มม่าก็เลยรีบหนีทันทีแต่ก็ไม่ทันเพราะว่าเธอโดนจับตัวได้ก่อนตอนนี้เธอโดนทุ่มลงไปนอนกับพื้นและระหว่างที่พวกค้ายากำลังคุยกันเรื่องจัดการกับเธอเอ็มม่าก็เลยไปเห็นว่าตำรวจคนนั้นยังไม่ตายเขาก็เลยส่งสัญญาณให้เธอเงียบไว้และพยายามจะลากตัวเธอไปที่รถเพื่อจะหาทางช่วยกันไปจากที่นี่ในที่สุดพวกแก๊งคายาก็ตกลงกันได้ว่าต้องจัดการกับเอ็มม่ายังไงหนึ่งในแก๊งก็จับเธอใส่กุญแจมือและก็ยังลวนลามเธออีกด้วยในตอนนั้นตำรวจคนนั้นก็ฟื้นขึ้นมาเขาเลยพยายามจะขับรถหนีและก็หลอกล่อดึงความสนใจจนทุกคนที่อยู่ในแก๊งวิ่งตามรถของเขาไปและตอนนั้นเอ็มม่าก็ได้จังหวะเธอพยายามใช้เท้าในการหยิบกระเป๋าที่เป็นของตำรวจและนั่นก็ทำให้เธอได้รู้ทันทีว่า
มีลูกกุญแจสำหรับปลดล็อกกุญแจมืออยู่และในที่สุดเธอก็สามารถเอากุญแจมาได้เธอก็เลยรีบไขกุญแจมือและก็วิ่งหนีแต่ว่าเธอก็เห็นมีดของคนในแก๊งตกอยู่และคำสอนของพ่อเธอก็ดังขึ้นมาในหัวที่บอกว่าทุกอย่างรอบตัวเธอน่ะใช้เป็นอาวุธได้เธอก็เลยวิ่งกลับไปหยิบมีดเล่มนั้นขึ้นมาก่อนจะวิ่งต่อไปในเวลาเดียวกันแก๊งคายาที่วิ่งตามตำรวจมาก็กราดยิงกระสุนนับไม่ถ้วนแต่สุดท้ายตำรวจคนนั้นก็ตายด้วยฝีมือของหัวหน้าแก๊งคายาที่รอซุ่มยิงอยู่เมื่อแน่ใจว่าตำรวจคนนั้นตายแก๊งคายาก็กลับมาที่เดิมแต่ก็พบว่าเธอไม่อยู่แล้วเอมม่านั้นมีทักษะในการกบเกลื่อนร่องรอยจนทำให้พวกนั้นตามรอยเธอได้ยากแต่เพียเองที่ศึกษาเส้นทางมาเป็นอย่างดีเพื่อการทำงานส่งยาในครั้งนี้เขาบอกกับหัวหน้าว่าเขาแกะรอยเธอได้แล้วหัวหน้าแก๊งก็เลยมอบหมายการแกะรอยนี้ให้กับเขาทางฝั่งของเอมม่าตอนนี้เธอย้อนกลับไปที่รถของตัวเองเพื่อจะกลับมาเอากระเป๋าใบใหญ่ของเธอซึ่งในกระเป๋าใบนั้นก็มีอุปกรณ์และก็สิ่งของสำหรับการเดินป่าและก็ยังสามารถนำของเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ได้ด้วยเธอหนีมาหลบอยู่ใต้ผาหินด้วยความกลัวแต่ว่าตอนนี้เธอต้องเรียบตั้งสติเพื่อจะเอาชีวิตรอดคำสอนต่างๆของพ่อเธอในการเอาชีวิตรอดก็หลั่งไหลเข้ามาในหัวของเธอเธอก็เลยรีบหยิบของที่จำเป็นออกมาและก็รีบหนีมาเรื่อยๆในขณะเดียวกันพ่อของเธอที่เห็นว่ามันเลยเวลาที่ลูกสาวของเขาควรจะมาถึงบ้านแล้วแต่ว่าตอนนี้เธอกลับขาดการติดต่อไปเขาเริ่มร้อนใจด้วยคำที่ผ่านโลกที่โหดร้ายมาเยอะเขาก็เลยโทรหาเพื่อนเพื่อจะให้เพื่อนไปดูระหว่างทางให้หน่อยเพื่อนของเขาก็เลยขับรถมาและก็เจอเข้ากับรถของเอมม่าที่จอดเสียอยู่เขาก็เลยบอกให้เพื่อนโทรหาตำรวจเพราะดูจากสถานการณ์แล้วลูกสาวของเขาต้องเจอปัญหาแน่ๆเพื่อนของเขาเลยให้กำลังใจโดยบอกว่าเชื่อเธอว่าเอมม่าไม่มีทางเป็นอะไรเด็ดขาดเพราะเธอแข็งแกร่งมากๆและพ่อของเธอก็รู้ดีว่าเธอนั้นพยายามที่จะไม่ใช้ทักษะที่เขาพร่ำสอนแต่ว่าในทางกลับกันเขารู้ดีว่าถ้าเธอโกรธเมื่อไหร่เธอก็จะงัดเอาทักษะทั้งหมดมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ระยะประชิดการใช้มีดและก็การใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัวเธอมีพรสวรรค์ด้านนี้ติดตัวมาแต่สิ่งเดียวที่เธอไม่สามารถทำได้ก็คือการยิงปืนตัดมาทางฝั่งแก๊งคายาที่ตอนนี้ตัดสินใจแยกเป็นคู่เพื่อออกตามล่าตัวของเอมม่าและในที่สุดพวกมันก็เจอเอมม่าที่กำลังอยู่ที่บ่อน้ำทั้งสองคนก็เลยทะเลาะกันเพราะคนหนึ่งไม่อยากจะทำเรื่องแบบนี้แต่ว่าอีกคนหนึ่งก็ดูเหมือนจะไม่ยอมมันเดินไปหาเธอและก็ยกปืนขึ้นพร้อมกับขู่เธอว่ามันจะฆ่าเธอรวมถึงคนที่เข้ามาหาเธอด้วยเธอก็เลยบอกมันกลับไปว่าขอร้องละฉันไม่อยากทำร้ายนายผู้ชายคนนั้นก็เลยหัวเราะเพราะเขาไม่คิดว่าคำพูดนี้จะเป็นคำพูดที่เธอควรจะพูดเพราะคนอย่างเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กจะเอาอะไรมาสู้กับเขาและในที่สุดเธอก็สติแตกเธอก็เลยชักมีดขึ้นมาจากด้านหลังและก็แทงไปที่ชายคนนั้นเต็มๆก่อนที่มันจะสิ้นใจชายคนนั้นก็ถามเธอว่าเธอเป็นใครกันแน่เอมม่าก็เลยบอกว่าเธอคือลูกสาวของหัวหน้าหน่วยคอมมานโดและทุกอย่างที่หน่วยคอมมานโดรู้พ่อของเธอก็ถ่ายทอดและก็สอนเธอมาตั้งแต่เด็กนั่นทำให้เธอมีทักษะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากก่อนที่มันจะถูกเธอแทงซ้ำอีกครั้งจนตายต่อมาเธอก็หนีมาเรื่อยๆและก็หยิบอวสื่อสารของพวกมันมาด้วยเพื่อจะดักฟังสิ่งที่พวกมันคอยรายงานกันและตอนนั้นเธอก็ตัดสินใจพูดวอกับหนึ่งในพวกมันที่เป็นคนเจอเพื่อนรายแรกที่โดนเธอฆ่าตายเพื่อจะล่อให้มันมาที่ผาหินก่อนที่เธอจะซุ่มอยู่บนผาหินเพื่อสังเกตการและตอนนั้นเธอก็ได้รับสัญญาณว่าหนึ่งในพวกมันกำลังเข้ามาเธอก็เลยใช้ก้อนหินโยนใส่หัวมันเต็มๆทำให้ชายคนนั้นล้มลงแต่มันก็ยังไม่ตายทันทีที่เธอลงมาจากผาหินมันก็จับข้อเท้าของเธอและกระชากไว้จนเกิดการต่อสู้กันแต่ฝีมือของเธอน่ะเก่งกว่าเธอก็เลยคว้าปืนที่ตกอยู่ข้างๆมายิงใส่มันจนตายเมื่อฆ่าแก๊งคายาไปอีกคนหนึ่งเธอก็ตัดสินใจวอลไปหาพวกมันที่เหลือและก็บอกว่าเธอจะฆ่าพวกมันให้หมดหัวหน้าแก๊งได้ฟังแบบนั้นก็โกรธมากที่ลูกน้องกลับถูกผู้หญิงตัวเล็กฆ่าตายพวกมันก็เลยรีบไปหาเธอตามที่ลูกน้องคนที่ตายได้บอกไว้จนมาเจอกับศพของพวกตัวเองที่ตายก็เลยรีบตามเอมม่าไปทางฝั่งพ่อของเอมม่าก็เดินเข้ามาตามรอยที่เห็นและเขาก็เจอกับศพของชายคนหนึ่งซึ่งนั่นก็ทำให้เขาได้รู้ว่าตอนนี้ลูกสาวของเขากำลังเจออะไรอยู่เขาเลยตัดสินใจกลับบ้านแล้วก็นั่งรอลูกสาวเขากลับมาทางด้านของเอมม่าตอนนี้เธอเห็นบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ไม่ไกลนักเธอก็เลยตัดสินใจวิ่งไปที่นั่นเพื่อจะใช้เป็นที่หลบภัยแต่พวกแก๊งคายาก็ตามเธอมาทันหัวหน้าแก๊งก็สั่งให้ลูกน้องไปดักรอเธออีกทางหนึ่งส่วนตัวของมันก็จัดการตั้งสไนเปอร์เพื่อจะซุ่มโจมตีเธอจากระยะไกลมันเล็งปืนและก็ยิงมาที่เธอก็เลยต้องวิ่งหลบกระสุนเข้ามาในบ้านหลังนั้นก่อนที่เธอจะต้องมาต่อสู้กับพวกลูกน้องที่ถูกส่งมาดักรอเธอก็เลยใช้จังหวะที่มันเผลอสังหารลูกน้องในแก๊งคายาไปอีกคนหนึ่งแต่ก็ยังมีพวกมันที่เหลือที่เราให้เธอมาจัดการทางด้านของเพียที่ถูกสั่งให้ไปดูสถานการณ์ภายในบ้านเพราะว่าตอนนี้ลูกน้องสองคนที่เข้าไปดันขาดการติดต่อเพียก็ทำใจดีสู้เสือและก็เดินเข้าไปพร้อมกับปืนก่อนจะโดนเอมม่าดักจับและก็แย่งปืนมามันบอกว่ามันไม่อยากทำแบบนี้ได้โปรดอย่าฆ่ามันเลยมันสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายใครอีกเอมม่าก็เลยบอกว่าจะปล่อยไปก็ได้แต่ว่าถ้ามันหยุดวิ่งหรือว่าตุกติกเธอจะยิงทิ้งซะเพียก็เลยสัญญาแต่
ื่อทันทีที่มันหันออกมาได้มันก็แหกปากบอกหัวหน้าของมันว่าเธอน่ะอยู่ในบ้านหลังนี้เอ็มมาไม่รอช้าเธอก็เลยคว้ามีดปาออกไปมีเล่มนั้นก็เลยปักเข้าที่กลางหลังของมันจนมันตายคาที่ส่วนทางฝั่งหัวหน้าแก๊งที่ตอนนี้ร้อนใจสุดๆเพราะดูเหมือนลูกน้องจะทยอยตายไปทีละคนเอ็มมาที่เห็นจุดที่หัวหน้าแก๊งยืนอยู่เธอก็รีบหลบเข้ามาในบ้านอีกครั้งโดยที่เธอไม่รู้ว่าในบ้านหลังนั้นยังมี1คนในแก๊งที่ยังเหลือรอดอยู่ระหว่างที่เธอกำลังเดินอยู่รอบๆ บ้านด้วยความระวังเจ้าลูกน้องที่ยังเหลือรอดอยู่ก็วิ่งเข้ามาผลักเธอจนล้มลงก่อนที่มันจะกระทืบเธอเอ็มมาก็เลยรีบลุกขึ้นแล้วก็ต่อสู้กลับอย่างดุเดือดเธอตั้งการ์ดขึ้นก่อนจะปล่อยหมัดออกไปพร้อมกับสกิลการเบี่ยงตัวหลบแต่ดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้จะแรงเยอะและก็ได้เปรียบเธอในเรื่องนี้มันก็เลยจับเธอเหวี่ยงและก็หัวเธอฟาดกับกระจกจนเธอเซมาที่เตารีดเธอก็เลยคว้าเตารีดที่วางอยู่ฟาดใส่หัวของมันจนล้มลงก่อนจะทุบลงไปหลายครั้งจนเลือดสาดเพื่อให้แน่ใจว่ามันตายแล้วและต่อมาเธอก็ออกมาจากบ้านหลังนั้นด้วยความอ่อนแรงและไม่ทันที่เธอจะได้พักเหนื่อยเธอก็ต้องมาเจอกับหัวหน้าแก๊งที่ตอนนี้มันเล็งปืนมาใส่เธอในระยะที่เรียกว่าไม่เกิน50เมตรแต่ว่าเธอก็ยังมีปืนอยู่ในมือเธอก็เลยยืนเผชิญหน้ากับมันแบบตัวต่อตัวเธอตั้งสติแล้วก็นึกถึงคำสอนของพ่อเธอต้องก้าวข้ามและก็เอาชนะการยิงปืนครั้งนี้ไปให้ได้และการดวลปืนแบบคาร์บอยก็เกิดขึ้นก่อนที่เธอจะยิงปืน2กระบอกเข้าไปที่ร่างของหัวหน้าแก๊งคายาเต็มๆจนมันตายคาที่แต่ว่าเธอก็ถูกมันยิงเหมือนกันและในที่สุดเอ็มมาร์กก็กลับมาถึงบ้านได้สำเร็จในสภาพที่สะบักสะบอมโดยที่มีพ่อของเธอมารอรับทั้ง2คนกอดกันแล้วก็ร้องไห้อย่างโล่งใจก่อนที่เธอจะบอกว่าในที่สุดเธอก็ได้เรียนรู้แล้วว่าโลกที่พ่อบอกมาตลอดนั้นมันเป็นอย่างที่เขาเนี่ยว่าจริงๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเปิดเรื่องมาที่รถตู้สีขาวคันหนึ่งที่ได้ขับตระเวนไปทั่วเมืองสตีฟและจอห์นทั้งคู่ขับรถหาสาวสวยทุกคนในเมืองและเสนอเงินให้เธอขึ้นรถมาทำสารคดีกับพวกเขาซึ่งสารคดีที่ว่าก็คือการทำหนังผู้ใหญ่โดยที่พวกเขาเสนอเงินจำนวนมากให้เธอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนให้มามีอะไรกับเขาแล้วถ่ายวิดีโอลงเว็บไซต์ซึ่งหญิงสาวทุกคนก็ยินดีที่จะทำแถมยังเซ็นลายเซ็นไว้บนเพดานรถเป็นการเช็คอินอีกด้วยแต่สุดท้ายผู้หญิงบางคนก็ถูกพวกเขาฉกเงินคืนไปแถมยังขำสาใจอีกด้วยและวิดีโอของพวกเขาก็ได้รับความสนใจพอสมควรตัดภาพมาที่มาร์คเขาเป็นนักเขียนข่าวที่เพิ่งกลับมาจากการไปหาข้อมูลที่เกาหลีเหนือไปอยู่กับพวกเผด็จการมาตั้งนานดูคนตายมาหลายคนกลับมาก็ได้งานให้ไปสัมภาษณ์พวกคนที่ทำคลิปหนังผู้ใหญ่ตระเวนล่อผู้หญิงไปทั่วเมืองมันทำให้เขาไม่ค่อยจะชอบใจสักเท่าไหร่นักแต่เพื่อนร่วมงานสาวซูซานก็ได้บอกกับบอสว่าเขาสนใจและคิดว่าคงจะสนุกดีแถมไอคนพวกนี้มันก็รับหญิงไม่ซ้ำหน้าอยากรู้เหมือนกันว่าพวกมันทำอะไรให้เธอถึงยอมขึ้นรถมาทำอะไรโง่ๆแบบนี้ซึ่งเธอก็ไม่ค่อยจะชอบพวกเขาสักเท่าไหร่ที่ทำตัวเอาเปรียบผู้หญิงอยากรู้ว่าบริษัทมันทำได้ยังไงถึงมีเงินมาโปรยล่อสาวเล่นๆจะได้เอามาเขียนลงคอลัมน์นิตยสารคนคงชอบอ่านกันซึ่งมาร์กเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงงานก็คืองานยังไงเขาก็คงต้องทำงานนี้อยู่ดีเขาลงพื้นที่ไปทำเรื่องบ้าๆเพื่อหามาเขียนข่าวบ่อยๆงานนี้ก็น่าจะนับว่าเป็นงานที่ง่ายมากมาร์กกับซูซานนั้นต้องขึ้นเครื่องบินไปหาพวกสตีฟไกลมากภรรยาของมาร์กจึงได้โทรมาถามว่างานเขาจะไปนานไหมมาร์กจึงได้บอกว่าเดี๋ยว48ชั่วโมงก็กลับมาแล้วงานนี้ง่ายมากไม่ต้องห่วงและแล้วพวกเขาก็มาถึงเมืองและนัดเจอกับพวกสตีฟที่มุมถนนโดยที่มาร์กไม่ได้บอกกับภรรยาว่างานที่เขามาทำค่อนข้างจะสีเทาพอตัวแล้วสตีฟกับจอห์นก็ได้มาทักทายว่ามาจากไอซ์แมกกาซีนใช่ไหมมาร์กจึงได้ตอบว่าใช่ไหนตอนแรกบอกว่าจะคุยกันที่ออฟฟิศสตีฟจึงได้บอกว่าพอดีเปลี่ยนแผนให้พวกเขามาดูการทำงานจริงๆเลยจะดีกว่าซูซานเองก็มาด้วยเพราะเธอเป็นช่างภาพวิดีโอมาร์กจึงได้บอกว่าเขาต้องใช้วิดีโอไปทบทวนตอนเขียนลงนิตยสารออนไลน์แต่พวกเขาก็ไม่ยินยอมให้ถ่ายระหว่างการสัมภาษณ์ยกเว้นแต่ซูซานจะยอมลงมาเล่นจำจี้กับพวกจอห์นเดี๋ยวจะถ่ายให้เลยมาร์กที่เห็นว่าเพื่อนร่วมงานสาวเริ่มไม่โอเคกับไอ้พวกบ้านี้แล้วจึงได้ขอไปปรึกษากันสักแป๊บซึ่งเธอก็โมโหมากไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสาวๆจะยอมขึ้นไปมีอะไรกับพวกมันเธอเลยอยากจะไปถ่ายความทุเรศของพวกมันแล้วประจานให้โลกรู้จริงๆมาร์กจึงได้บอกว่านั่นแหละที่เขาจะทำเดี๋ยวเขาอยู่สัมภาษณ์พวกมันเองให้ซูซานกลับไปรอที่ออฟฟิศเลยแล้วมาร์กก็ได้มาถามกับพวกสตีฟว่าจะเอายังไงต่อพวกเขาจึงได้บอกว่าเดี๋ยวหาสาวมาถ่ายคลิปเลยมาร์กจึงได้ถามว่านี่เพิ่งจะ10โมงเช้าเองจะเอาเลยเหรอสตีฟจึงได้บอกว่ากระโดดขึ้นรถมาเลยเดี๋ยวไปดูการทำงานกันพอล้อรถหมุนสตีฟก็รีบหันกล้องมาถ่ายมาร์กตอนที่เขากำลังสัมภาษณ์
ซึ่งมาร์กก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เข้ามาถ่ายวิดีโอสตีฟก็กวนประสาทกลับว่าแค่กล้องเองจะสัมภาษณ์พวกเขาก็ต้องทำตามพวกเขาสิมาร์กจึงได้บอกว่าถ้าสตีฟยอมให้เกียรติเขาร่วมงานดีๆเขาก็จะเขียนบทสัมภาษณ์ลงนิตยสารแล้วยอดเข้าชมของเว็บพวกเขาก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าไม่ก็ตัวใครตัวมันเขาจะได้ให้ที่ทำงานเขาเอาเงินไปให้บริษัทอื่นที่เขาอยากจะสัมภาษณ์แทนพวกเขาจึงยอมไม่ถ่ายแล้วมาร์กก็เริ่มสัมภาษณ์ทั้งสองคนพวกเขาทำงานมา3ปีแล้วซึ่งมาร์กก็อยากรู้ว่าพวกเขาทำเงินได้เยอะแค่ไหนในการทำเว็บลามกนี้ทั้งสองคนจึงตอบอ้อมๆแค่ว่าเยอะการที่พวกเขาทำธุรกิจนี้ก็เพียงแค่อยากจะจ้ำจี้กับสาวทุกวันแค่นั้นเองพวกเขาขับรถหาสาวที่ถูกใจไปเรื่อยๆสนใจใครก็จอดรับเสนอเงินให้แล้วก็เล่นจ้ำจี้กันบนรถพร้อมถ่ายวิดีโอแค่นั้นพวกเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายสักหน่อยสตีฟแค่เกลี้ยกล่อมพวกเธอให้ตกลงแล้วพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับสาวสองคนที่สนใจจึงได้แวะจอดแล้วเริ่มสอบถามพวกเธอว่าว่างไหมพอจะช่วยพวกเขาทำสารคดีได้หรือเปล่ามีค่าเสียเวลาให้นะทั้งสองสาวจึงคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่สตีฟจะเสนอเงินให้อีกทั้งคู่จึงยอมตกลงขึ้นรถมาแล้วพวกเขาก็ได้แนะนำตัวกับสาวๆทั้งสองพวกเธอจึงได้แนะนำตัวว่าเธอมีชื่อว่าแซมส่วนสาวชุดดำเซ็กซี่คนนี้ก็มีชื่อว่าเบธและเบธก็ได้ถามว่าพวกเขาทำอะไรกันมาร์กจึงชิงตอบก่อนว่าเขาเป็นนักข่าวก่อนที่จะถามว่าทำไมพวกเธอถึงยอมขึ้นรถตู้กับคนแปลกหน้าล่ะเพราะเงินหรอแซมจึงได้ตอบว่าเพื่อการศึกษาน่ะพอรถออกวิ่งสตีฟก็เริ่มถ่ายพวกเธอต่อก่อนจะชมแซมว่าสวยมากนะเป็นคนที่นี่เหรอเธอจึงได้บอกว่าใช่เกิดและโตที่นี่สตีฟจึงได้บอกว่าเยี่ยมเลยได้คนท้องถิ่นอีกแล้วเบธจึงได้ถามว่าท้องถิ่นเหรอทำแบบนี้กันบ่อยเหรอแต่สตีฟก็ไม่ได้ตอบเพียงแค่บอกว่ารู้สึกคุ้นๆพวกเธอแล้วเบธก็ได้เริ่มถอดเสื้อคลุมออกและถามว่าจริงเหรอทำเอาสตีฟและจอห์นชักสงสัยว่าพวกเธอเคยมาถ่ายคลิปหรือเปล่ามาร์กจึงได้ชิงถามว่ารู้จักกับพวกเขาด้วยเหรอแต่ทั้งคู่ก็บอกว่าไม่แล้วสตีฟก็เริ่มขอให้พวกเธอจับมือกันเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้และถ้าพวกเธอจูบกันเดี๋ยวคุยเรื่องธุรกิจให้เงินเพิ่มด้วยถือซะว่าทำอะไรใหม่ๆไงเบธและแซมจึงเริ่มจูบกันมาร์กจึงได้ถามว่านายจะจ่ายให้เธอเท่าไหร่เพราะเขารู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยที่ไม่บอกเรื่องเงินก่อนแต่สตีฟก็ไม่สนใจและเริ่มขอให้เบธถอดเสื้อแซมออกแต่เบธก็บอกว่าถอดที่อื่นได้ไหมสตีฟจึงได้ยื่นเงินให้และบอกว่าได้ก่อนจะให้แซมเปิดเนินอกให้ดูหน่อยซึ่งเธอก็ยอมและเขาก็ได้ขอให้เบธทำบ้างแต่เธอกลับบอกว่าไม่ใช่ที่นี่มาร์กจึงได้บ่นออกมาว่าเอาจริงดิยอมทำจริงดิแต่สตีฟก็ไม่ใส่ใจขอให้พวกเธอเซ็นเอกสารยินยอมถ่ายทำสารคดีแล้วเดี๋ยวไปหาที่เริ่มถ่ายทำกันแล้วพวกเขาก็ได้ขับรถกันมาไกลเข้าป่าก่อนที่มาร์กจะถามพวกเธอว่าเอาจริงเหรอยอมโดดขึ้นรถมาเพื่อเงินเนี่ยนะสตีฟจึงได้บอกว่ามาร์กจะทำให้งานเขาพังนะแต่สองสาวก็ไม่ได้ว่าอะไรสตีฟจึงได้ขอให้แซมและเบธถอดเสื้อออกเหลือแต่ชั้นในซึ่งพวกเธอก็ยอมทำทุกอย่างยังคงเป็นไปด้วยดีแต่พอสตีฟหันกล้องกลับมาเบธก็ได้เอาปืนจ่อมาทางเขาและสั่งให้ทุกคนอย่าขยับแต่สตีฟดันกระโจนเข้ามาใส่เธอทำให้ปืนลั่นไปโดนกลางหัวจอนรถจึงเกิดเบรกกระทันหันเธอจึงได้เตะหน้ามาร์กและเอาปืนทุบสตีฟจนทั้งสองสลบไปสตีฟตื่นขึ้นมาบนพื้นดินเขาเห็นมาร์กโดนจับมัดอยู่จึงได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเบธก็ได้เดินมาเตะอัดเขาสั่งให้หุบปากและถามว่าเชื่อเรื่องเวรกรรมไหมและสั่งให้แซมไปเอามือถือของทั้งคู่มาแล้วเบธก็ได้ถามถึงรูปผู้หญิงในมือถือของมาร์กว่าคือใครเขาจึงได้ตอบว่าภรรยาของเขาเองและก็กำลังท้องด้วยเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำเรื่องอย่างว่าแต่มาเพื่อหาข้อมูลแต่เบธก็ไม่เชื่อก่อนจะเหยียบมือถือของเขาจนพังเละมาร์กจึงได้บอกว่าเขาไม่ได้โกหกนะจะเช็คบัตรพนักงานในกระเป๋าตังค์เลยก็ได้พวกเธอจึงได้ดูและพบว่ามันเป็นเรื่องจริงสตีฟจึงได้บอกว่ามาร์กมันจะเขียนทุกอย่างลงนิตยสารเบธจึงได้เดินเข้ามากระทืบมันก่อนจะบอกว่าบอกแล้วไงว่าอย่าพูดถ้าไม่ได้ถามแล้วมาร์กก็ได้บอกว่าเขามีครอบครัวนะก่อนที่เบธจะจ่อปืนไปทางเขาและสั่งให้หุบปากแซมจึงรีบตะโกนว่าอย่าทำให้เบธชะงักไปแล้วเธอก็ได้จับสตีฟโยนขึ้นรถก่อนจะเอามาร์กไปคุยตัวต่อตัวเธอได้ถามมาร์กว่ามาที่นี่ทำไมเขาจึงได้ตอบว่ามาเขียนข่าวไงบริษัทไอซ์แมกกาซีนจ้างเข้ามาจะให้ทำยังไง
ถ้าไม่ทำแล้วใครจะจ่ายค่าสปอนเซอร์ให้บริษัทที่เขาทำงานล่ะเขาผ่านงานบ้าๆมาหลายงานเลยได้งานบ้านี่มาทำไงปล่อยเขาไปสิแต่เบธก็บอกว่าเขามีส่วนร่วมกับพวกนั้นมาร์คจึงได้บอกว่าเขาไม่มีทางเลือกนี้ทำให้เบธรู้สึกหัวเสียเพราะแผนของเธอดันมาพังเพราะจอห์นดันมาตายก่อนเธอจะต้องทำงานนี้แก้แค้นให้เสร็จตามสัญญามาร์คจึงได้ถามว่าสัญญากับใครล่ะโดยที่เขาพยายามจะโน้มน้าวเธอให้หยุดเรื่องนี้เขาช่วยเธอได้นะแต่เบธก็บอกว่าผู้ชายมันโกหกทุกคนแหละเขาจึงได้บอกว่าเขาไม่ได้โกหกก่อนจะถามว่าสตีฟทำอะไรกับพวกเธอไว้เหรอแต่เบธก็ไม่ได้ตอบอะไรทางด้านของสตีฟก็ได้ขอให้แซมช่วยเอาดินออกจากตาเขาทีแซมจึงได้ทำให้และดูเหมือนว่าเธอจะไม่รู้อะไรเลยทางด้านของมาร์คก็ได้บอกกับเบธว่าถ้าเขาออกไปได้เขาจะเขียนตีแผ่ความชั่วของพวกมันให้แล้วสตีฟก็ได้ถามกับแซมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเบธจ้างเธอมาเท่าไหร่เดี๋ยวเขาให้สองเท่าเลยแซมจึงได้ตอบว่าไม่รู้เบธแค่คอยดูแลเธอเท่านั้นเองทางด้านของเบธนั้นก็ไม่ได้สนใจว่ามาร์คจะพูดอะไรเพียงแค่สั่งให้เขาทำตามเธอก็พอก่อนที่เธอจะพาเขาไปที่รถและทันทีที่เบธปิดประตูเธอก็ได้ถามกับแซมว่าคุยอะไรกันแซมจึงได้บอกว่านี่มันชักจะไปกันใหญ่แล้วแต่เบธก็ไม่ได้สนใจซึ่งทางด้านของมาร์คก็พยายามจะฟังว่าพวกเขาคุยอะไรกันแต่สตีฟก็เกิดสติแตกร้องลั่นเขาเพิ่งนึกได้ว่าเขามีปืนในเก๊แม้ว่ามาร์คพยายามจะบอกว่าให้อยู่นิ่งๆก่อนเดี๋ยวเธอจะฆ่าเราตายทั้งคู่นะเล่นตามเกมไปก่อนเถอะเธอไม่ทำอะไรเราหรอกแต่สตีฟก็ไม่สนใจเขาพยายามจะเปิดเก๊แต่มันดันล็อกอยู่เขาเลยเอาปืนออกมาไม่ได้มาร์คจึงได้บอกให้ใจเย็นๆทุกปัญหาย่อมมีทางออกแต่ไอ้หนุ่มตรงหน้าก็ไม่สนใจแหกปากตะโกนร้องขอความช่วยเหลือลั่นทำให้เบธต้องเดินกลับมาที่รถและหาอะไรมาอุดปากมันพอเธอมาถึงประตูรถสตีฟก็ได้ถีบประตูใส่จนเธอกระเด็นก่อนจะรีบวิ่งหนีออกไปแต่มาร์คก็ไปไม่ทันโดนอัดกันไว้ก่อนแล้วลากขึ้นรถอีกรอบก่อนที่เบธจะสั่งให้แซมดูเขาไว้ถ้าเขาคิดบ้าอะไรอีกก็ให้เอาที่ช็อตไฟฟ้าช็อตได้เลยและเบธก็ได้ออกไปตามหาสตีฟเธอดูเหมือนจะเชี่ยวชาญด้านการตามร่องรอยและเรียกหาสตีฟให้ออกมาเธอรู้ข้อมูลทุกอย่างของสตีฟทั้งวันเกิดและที่อยู่คนในครอบครัวทางด้านของมาร์คก็ได้ถามกับแซมว่าเธอรู้อะไรบ้างแต่แซมก็ยืนยันว่าเธอไม่รู้อะไรเลยมาร์คจึงได้บอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เขาจะต้องกลับบ้านไปหาภรรยาและเขาก็อยากให้แซมช่วยแซมจึงได้บอกเธอบอกไม่ได้ว่าเจอกับเบธกันยังไงเบธต้องการแค่สตีฟก็เท่านั้นทางด้านของสตีฟเขาจัดการมือที่โดนมัดไขว้หลังมาไว้ด้านหน้าและหยิบไม้เตรียมฟาดเบธทันทีที่หญิงสาวมาถึงสะพานและคิดว่าเขาซ่อนอยู่ข้างใต้เธอก็ดันถูกสตีฟฟาดเข้าจนปืนหลุดไปแม้ว่าสตีฟพยายามจะฆ่าเธอแต่เบธนั้นเหนือชั้นกว่าเธอเอานิ้วจิ้มตาสตีฟและตามลงไปจัดการมันจนน่วมทางด้านของแซมก็ได้บอกกับมาร์คว่าเธอเป็นเพื่อนใหม่ของแซมและเพิ่งจะรู้จักกันจึงได้ขอให้แซมช่วยทั้งคู่เจออะไรร้ายๆมาเหมือนกันแซมจึงได้ตกลงช่วยและไม่นึกว่าเรื่องมันจะบานปลายจนถึงขั้นมีคนตายมาร์คจึงได้บอกว่าเธอจะโดนด้วยในฐานะคนสมรู้ร่วมคิดแซมต้องมาช่วยเขาหนีก็พอแล้วแซมก็ได้บอกว่าเธอแค่อยากได้สตีฟเราไม่เป็นอะไรหรอกแล้วตอนนั้นเองเบธก็ได้กลับมาพอดีก่อนจะถามแซมว่าคุยอะไรกันแซมจึงได้บอกว่าเขาแค่ถามว่าเราเจอกันได้ยังไงแต่เธอยังไม่ได้บอกอะไรเบธจึงได้สั่งว่าอย่ามาขุดคุยเรื่องของเธอยิ่งรู้เยอะเท่าไหร่โอกาสรอดยิ่งน้อยเท่านั้นแล้วเธอก็ได้มัดทั้งคู่ติดกันก่อนที่เบธจะสั่งให้แซมไปเช็ดกระจกรถที่มีคราบเลือดจะได้ขับรถออกไปกันแล้วเธอก็ได้ถามมาร์คว่าอยากรู้ไหมว่าพวกมันทำเงินได้เท่าไหร่มันได้ปีละ6ล้านก่อนที่เธอจะจิกหูสตีฟและสั่งให้เขาเชื่อฟังเธอตอนนี้เธอคุมเกมแล้วและเบธก็ได้สั่งให้แซมขับเข้าป่าไปให้ลึกที่สุดแต่ทางมันค่อนข้างครุขระแล้วแซมก็ได้เจอเข้ากับคนเดินป่า2คนก่อนที่สตีฟจะพุ่งมาใส่เบธและทำให้มันกระทบไปถูกแซมจนเธอขับรถปีนขึ้นรากไม้ซึ่งเบธก็โมโหมากจึงได้ซัดหน้าสตีฟไม่ยั้งแต่แล้วแซมก็สังเกตเห็นนักเดินป่าสามีภรรยากำลังมาทางพวกเธอจึงได้ตัดสินใจลงไปคุยพวกเขาเห็นว่ารถมันเกือบชนต้นไม้เลยเป็นห่วงและมาถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมแซมจึงได้บอกว่าน่าจะแค่ยางรั่วเบธที่จัดการสตีฟเสร็จก็ได้ตามลงมาเธอบอกพวกเขาว่าเดี๋ยวจัดการกันได้แต่พวกเขาก็ถามว่าพวกเธอมาทำอะไรกัน
เบธจึงได้บอกว่าตั้งแคมป์ซึ่งพวกเขาก็สังเกตเห็นเลือดในรถเบธจึงได้บอกว่ามันเป็นโคลนพวกเขาควรไปได้แล้วก่อนที่เธอจะโชว์ประแจในมือแซมจึงได้ขอโทษและบอกว่าเธอแค่เจอเรื่องแย่ๆมาเลยทำนิสัยเสียนักเดินป่าจึงตัดสินใจจะหันหลังและเดินกลับแต่เบธก็เอาประแจฟาดหัวผู้ชายก่อนจะล็อกคอผู้หญิงจนสลบไปแล้วเธอก็เอาปืนออกมายิงหัวพวกเขาตัดภาพมาที่ซูซานเธอพยายามจะโทรหามาร์คและบอกให้โทรกลับทีเมียเขาจะเป็นบ้าแล้วขนาดเดียวกันเบธและแซมก็ได้ขึ้นรถมาก่อนที่มาร์คจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเบธจึงได้บอกว่าเพราะพวกเขาเลยมีคนต้องตายแต่มาร์คก็บอกว่านี่เกินไปแล้วนะเธอจะฆ่าคนไปเรื่อยไม่ได้แซมที่เสียสติก็ไม่อยากจะขับรถแล้วเบธจึงได้ปลอบใจและบอกเธอทำได้มาร์คจึงได้บอกว่าอย่าฟังเบธนะทำให้เบธรู้สึกหงุดหงิดจนเอาที่ช็อตไฟฟ้ามาช็อตมาร์คจนสลบไปเวลาต่อมามาร์คที่ถูกกระสอบคลุมหัวก็ได้ถูกป้อนอะไรบางอย่างเข้าใส่ปากตอนนี้เบธได้ใส่ไอ้โม่งเธอให้แซมถ่ายวิดีโอและบังคับให้สตีฟแนะนำตัวเองว่าเขาคือสตีฟโคเตอร์เป็นพวกชอบข่มขืนซึ่งสตีฟก็พูดออกมาตามนั้นแล้วเบธก็ได้ถามว่าข่มขืนมากี่คนแล้วเขาจึงได้บอกว่าเขาไม่ได้ข่มขืนใครเขาจ่ายเงินนะเบธจึงได้กระทืบมันก่อนจะบอกว่าเธอไม่ได้พูดถึงธุรกิจที่เขาทำแต่หมายถึงตอนที่เรียนมหาลัยเขาข่มขืนใครไปแล้วบ้างแต่สตีฟก็ยังคงปฏิเสธเบธจึงได้ช็อตไฟฟ้าเขาสตีฟจึงได้บอกว่าเขาไม่ได้ร่วมวงด้วยเขาแค่ถ่ายวิดีโอเฉยๆไปดูวิดีโอสิเขาขายวิดีโอให้ผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กเขาทำอะไรผิดกฎหมายหรือไงเบธจึงได้ถามว่าแล้วตอนนั้นเขาได้ใช้ยาสลบไหมสตีฟจึงได้บอกว่าไม่เคยเบธจึงได้ช็อตไฟฟ้าเขาจนสตีฟยอมรับว่าเขาเคยทำในอดีตเขาและเพื่อนเคยใช้กับผู้หญิงคนไหนก็ไม่รู้เอาเธอมาที่ห้องในโรงแรมและเพื่อนๆก็ย่ำยีเธอแต่เขาไม่ได้ทำด้วยนะเบธจึงได้ชกท้องมันก่อนจะถามว่าวิดีโอนั้นอยู่ในเว็บด้วยไหมสตีฟจึงบอกว่าไม่เบธจึงได้ชกท้องมันไปอีกรอบจนสตีฟยอมสารภาพว่าถ้าจะดูต้องใช้รหัสผ่านพิเศษนั่นจึงทำให้เบธแค้นเพราะคนจะต้องจ่ายพิเศษเพื่อดูสินะแล้วเบธก็ได้ไปหามาร์คก่อนจะถอดถุงผ้าที่คลุมหัวออกแล้วล้วงเข้าไปในเป้ากางเกงเขาเพราะเธอให้เขากินยากระตุ้นไปจริงๆแล้วแผนที่วางไว้เธอแค่อยากจะให้จอห์นเป็นคนทำแต่มันดันชิงตายไปก่อนแล้วเธอก็ได้เอาปืนออกมาขู่ให้มาร์คทำตามเธอทุกอย่างส่วนสตีฟเธอไม่อยากได้อะไรจากเขาแล้วเธออยากเอาอย่างอื่นไปแทนก่อนจะสั่งให้สตีฟมองไปที่กล้องแล้วพูดสิว่าไงคะป๋าเหมือนที่เขาเคยให้สาวๆพูดซึ่งเขาก็ยอมพูดก่อนที่เบธจะเอาปืนฟาดหัวไปทีแล้วถอดกางเกงมาร์คออกก่อนจะให้สตีฟอมไอ้นั่นเขาแต่มาร์คก็ไม่ยอมสตีฟเองก็ด้วยเธอจึงได้เอาปืนจ่อหัวเขาแล้วบอกว่าถ้ายังอยากเจอหน้าเมียก็ต้องทำแต่เขาก็บอกว่าเขาทำไม่ได้เบธจึงได้บอกว่าไม่เป็นไรก่อนจะถีบสตีฟให้นอนลงไปถ้าไม่เอาใส่ปากก็ยัดใส่ก้นมันแทนละกันแล้วเบธก็ได้กดดันมาร์คก่อนจะยิงขู่ให้เขาทำบอกว่าอยากเจอลูกก็ต้องยอมทำมาร์คจึงจำใจยอมขืนใจสตีฟก่อนที่เบธจะถอดหน้ากากและมองดูความอัปยศของสตีฟแต่แล้วจู่ๆเบธก็ถูกยิงเข้าที่ไหล่จนร่วงลงไปกองที่พื้นมาร์คจึงรีบหนีไปที่รถนายพรานคนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นและสั่งให้ทุกคนยกมือก่อนจะเช็คสตีฟกับเบธว่ายังอยู่ดีไหมมาร์คจึงได้บอกว่าพวกเขาถูกบังคับมาช่วยพาเขาออกไปทีแต่นายพรานก็บอกให้มาร์คเอาปืนจ่อเบธไว้เธอยังหายใจอยู่แค่ช็อกเฉยๆก่อนที่นายพรานจะอุ้มสตีฟขึ้นรถไปเตรียมพาออกจากป่าแต่แล้วเบธก็ได้ลุกขึ้นมาเตะมาร์คและแย่งปืนมาเธอยิงเข่าและเท้าของนายพรานก่อนจะวิ่งเข้าป่าไปนายพรานจึงพยายามมองว่าเธอไปไหนแล้วมาร์คก็ได้ขอมือถือนายพรานเพื่อหาสัญญาณและโทรขอความช่วยเหลือพอได้มือถือเขาก็รีบวิ่งหาสัญญาณไปทั่วและโทรหาซูซานแต่เธอก็มัวแต่ทำงานมาร์คจึงได้เดินหาสัญญาณไปเรื่อยๆจนเขาตกเนินไปและมือถือก็หล่นไปที่แม่น้ำปรากฏว่าตรงนี้สัญญาณยังมีอยู่บ้างซูซานจึงได้รับสายเขาแต่ได้ยินไม่ชัดและสายก็หลุดไปทางด้านของนายพรานที่พยายามจะยิงเบธแต่ก็ไม่โดนเบธจึงได้มาที่รถและพบว่านายพรานนั้นได้หายไปแล้วเจอเพียงแค่แซมคนเดียวแต่ความจริงแล้วนายพรานนั้นได้มาหลบที่หลังต้นไม้โชคร้ายที่เบธได้ตามมาเจอก่อนที่เขาจะบอกว่า
เขาคงจะเสียเลือดตายเบธจึงได้บอกว่าเขาช่วยผิดคนไอเวนนั่นมันเป็นคนเลวมันควรได้รับความทรมานแล้วแต่นายพรานก็บอกไม่มีใครควรทรมานหรอกเขาต้องการจะช่วยคนพวกนั้นก่อนจะหยิบปืนขึ้นมาแต่เบธก็ยิงใส่ก่อนจนเขาตายทางด้านของมาร์คที่ได้ยินเสียงปืนก็พยายามจะโทรหาใครก็ได้เขาจึงได้โทรหาบริษัทและพยายามบอกพิกัดแต่ก็ไม่สามารถระบุที่ได้เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เบธตามมาเจอเขาและยิงเข้าที่มือของมาร์คเธอจ่อปืนไปทางเขาและคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิงเข้าที่กลางหัวมาร์คเพราะเธอถือว่าเขาเป็นอันตรายต่อเธอทางด้านของสตีฟพอได้สติแล้วก็รีบบีบคอแซมและด่าเธอว่าผู้หญิงแม่งก็อย่างนี้กันทุกคนบอกมาสิว่ารู้สึกยังไงแซมจึงได้จับเขามาจูบทำเอาสตีฟถึงกับตกใจแล้วเธอก็ได้ถามเขาว่าอยากไหมล่ะอยากข่มขืนเธอแล้วใช่ไหมสตีฟเองก็เคลิ้มและพยักหน้าให้แต่ยังไม่ทันไรเบธก็เข้ามาเจอพอดีก่อนจะซัดหน้ามันไปจนหงายแล้วเธอก็ได้ถามแซมว่านั่นทำอะไรแซมจึงได้บอกว่าเธอต้องทำมันจะฆ่าเธอเบธจึงได้เถียงว่าต้องเอากับมันเลยเหรอแซมจึงบอกว่าก็ช่วยไม่ได้เบธไม่ได้อยู่ด้วยนี่และเบธก็บอกว่าเธอต้องไปตามมาร์คกลับมาไงแซมจึงได้ถามว่าแล้วมาร์คไปไหนล่ะเบธจึงได้โกหกว่าเขาหายตัวไปแล้วทั้งคู่ก็ทะเลาะกันขณะเดียวกันนั้นสตีฟก็ได้ไปเอาเหล็กแงะเก๊ะหน้าคอนโซลรถและเอาปืนออกมาก่อนจะยิงเบธที่กลางท้องจนตายทำให้เขารู้สึกสะใจเป็นอย่างมากก่อนจะลงไปนอนบนพื้นอย่างอ่อนแรงทางด้านของแซมก็มองเบธแล้วยิ้มออกมาก่อนที่เธอจะเอาปืนในมือของเบธและเดินไปหาสตีฟที่ลุกขึ้นมานั่งก่อนจะคุยกับสตีฟนึกว่าเบธจะฆ่าเขาซะแล้วทางด้านของสตีฟเองก็อยากจะออกไปจากที่นี่ทุกอย่างจบแล้วแต่แซมก็ได้เตะปืนของเขาทิ้งก่อนจะจ่อปืนมาทางเขาและบอกว่ามันยังไม่จบหรอกก่อนจะบอกว่ากลั้นขำแทบตายที่ต้องแสดงละครเป็นคนเปราะบางขี้กลัวแล้วแซมก็ได้เผยตัวตนว่าความจริงแล้วเธอคือคนที่บงการเบธอยู่เบื้องหลังแล้วแซมก็เตะเสยหน้าสตีฟไปจนมันสลบก่อนจะโทรให้ใครบางคนมารับตัดภาพมาที่แซมและสตีฟที่กำลังนั่งอยู่ที่กองไฟเธอได้จับสตีฟมัดและคุยกับเขาว่าเธอเคยเจอเขามาก่อนตอนที่เขาอยู่มหาลัยเขาเลยคุ้นหน้าเธอไงเธอไปปาร์ตี้ที่มีคนจะจบการศึกษาส่วนเธอน่ะรุ่นน้องม.ปลายที่จะเข้าเรียนต่อเธอมากับแฟนเธอจำได้ว่าสตีฟนั้นเป็นคนบอกให้จอห์นไปเอาน้ำมาให้เธอดื่มพอดื่มเสร็จเธอก็หลับไปและจำอะไรไม่ได้เลยจำได้แค่ว่าตื่นขึ้นมาในห้องที่ไม่รู้จักและเจ็บไปหมดทั้งตัวร้องไห้กลับบ้านโทษในความโง่ของตัวเองทั้งที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้ว3วันต่อมาก็มีเรื่องวิดีโอของเธอดังกระฉ่อนไปทั่วมหาลัยพวกของสตีฟทำแบบนี้กับผู้หญิงไปเรื่อยๆเธอพยายามจะเดินต่อไปทั้งบำบัดทั้งโทษตัวเองทั้งดื่มเหล้าจนเมาแต่พอรู้ว่าสตีฟและจอห์นทำธุรกิจและชีวิตยังสุขสบายมันก็ทำให้เธอโกรธจนกินไม่ได้นอนไม่หลับที่รู้ว่าพวกชั่วยังคงเอาเปรียบย่ำยีและหัวเราะใส่ร่างกายของพวกเธอแล้วเธอก็ได้เจอกับเบธที่เป็นทหารเก่ามาก่อนซึ่งเบธเองก็เคยถูกข่มขืนมาในค่ายเบธจึงอยากจะเอาคืนให้เธอไงและสตีฟก็คือเหยื่อโง่ๆที่เธอหาตัวได้ง่ายๆเพราะเขามักขับรถไปหาผู้หญิงเอาไปเรื่อยก่อนที่แซมจะหยิบมีดที่หล่นไฟไปหาเขาเธอรู้ว่าอยากให้เรื่องมันจบสักทีแต่เธอไม่ให้เขาตายหรอกเธอพอใจแล้วที่เห็นเขาทรมานก่อนจะตัดลิ้นเขาแล้วเผาลงกองไฟแซมนั้นได้ทิ้งสตีฟไว้ในป่าส่วนเธอก็ขึ้นรถไปกับแฟนสาวก่อนจะจากไปสตีฟจึงทำได้เพียงแค่กรีดร้องอย่างทรมานหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโทรทัศน์ได้รายงานข่าวมีมือลึกลับปล่อยคลิปว่อนอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือวิดีโอที่แซมได้บันทึกคำสารภาพของสตีฟพร้อมกับภาพบันทึกชะตากรรมที่เขาได้รับเป็นการชดใช้กรรมอย่างสาสมแต่คนที่น่าสงสารที่สุดก็คือมาร์คที่บังเอิญมาอยู่ในเหตุการณ์ล้างแค้นนี้ด้วยแล้วหนังก็ได้ตัดจบลงก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าจูเลียผู้ช่วยสาวพยาบาลที่ถูกหนุ่มไฮโซล่อลวงให้ไปหาที่ห้องเขามอมเธอด้วยแชมเปญจนเธอเนี่ยสติหลุดล่องลอยและหนุ่มไฮโซเนี่ยก็ได้พาพรรคพวกออกมาเพื่อจัดการทำไม่ดีไม่ร้ายกับเธอและก็นำร่างเธอเนี่ยไปทิ้งไว้ข้างแม่น้ำกะว่าให้สายน้ำพัดพาเธอไปแต่โชคดีที่ว่าเธอฟื้นสติกลับคืนมาและก็สมสารมาที่ห้องได้เธอจ้องมองสภาพตัวเองในกระจกที่ตอนนี้มีแต่รอยฟกช้ำจูเลียทั้งเศร้าเสียใจและก็แค้นพวกผู้ชายนั้นมากที่กล้ามาทำกับเธออย่างนี้
หลังจากเหตุการณ์นั้นมันทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นสาวขี้เมาเธอเข้าบาร์ไปดื่มจนแทบจะกลายเป็นลูกค้าประจำดร.ลินสัญญาแพทย์เนี่ยก็ถามเธอว่าหายไปไหนมาตั้งหลายวันจูเลียก็เลยแกล้งบอกไปว่ามีปัญหาที่บ้านก็เลยขอโทษที่ขาดงานไปนานดึกคืนหนึ่งจูเลียบังเอิญได้ยินสาวในบาร์คุยกันถึงเรื่องสถาบันวาสตอฟสถานที่บำบัดหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อที่ถูกกระทำชำเราจูเลียเนี่ยรู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีเธอตามสาวสวยคนนั้นไปในห้องน้ำเพื่อสอบถามเพิ่มเติมแต่ว่าสาวคนนั้นกลับหัวเราะเสียงดังเมื่อรู้ว่าเธอเนี่ยถูกทำอะไรมาขณะเดินกลับบ้านจูเลียเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกับมีคนเดินตามทันใดนั้นก็มีคนมาคว้าแขนเธอไว้หญิงสาวปริศนาเข้ามาแนะนำตัวว่าเธอชื่อซาดีซาดีเนี่ยก็สอบถามเธอว่าได้แจ้งตำรวจไหมเรื่องที่เกิดขึ้นจูเลียเนี่ยรู้สึกงงและก็ไม่ไว้ใจเธอพร้อมก็บอกว่าจะรีบกลับบ้านแต่สาวคนนั้นก็แยกนำบัตรบางอย่างใส่ในมือเธอภาพตัดมาที่คลินิกจูเลียเนี่ยเจอชายคนหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นแก๊งที่ทำอะไรเธอในตอนนั้นหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีด็อกเตอร์มาโลนหัวโจกแก๊งผู้หล่อเหลาแต่ว่าสันดานมันกลับปาเถื่อนมากๆมันฉีดยาบางอย่างใส่ตัวเธอยาตัวนี้จะทำให้เธอรู้สึกทุกอย่างแต่กล้ามเนื้อจะขยับไม่ได้พวกมัน4คนนั้นก็ผลัดการจัดการกับเธอทีละคนด้วยความสะใจอาดัม1ใน4ที่ดูเหมือนว่าไม่อยากทำแบบนี้แต่เขานั้นก็ถูกเพื่อนรุมและก็บังคับให้ทำจูเลียทั้งได้แค่นอนนิ่งขยับตัวไม่ได้ทนรับสภาพที่โดนกระทำอย่างเจ็บปวดจูเลียมาที่สถานบำบัดวอสตอฟซึ่งสาวในบาร์เพิ่งเดินออกมาจากห้องและก็สวนทางกับเธอชายคนนั้นบอกกับเธอว่าเขาน่ะจะไม่ช่วยเธอแก้แค้นเธอต้องรู้จักปล่อยวางและว่าเขาจะช่วยเธอจัดการด้านกายภาพเราจะหาต้นตอสาเหตุและก็แก้ไขมันแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือจูเลียจะต้องมอบร่างกายกับเขาโดยสมบูรณ์และก็อย่าคิดจะทำอะไรเองโดยพลากาศเพราะมันจะมีผลเสียมากกว่าผลดีซึ่งจูเลียเนี่ยก็ยอมตกลงเมื่อกลับมาถึงบ้านซาดีเนี่ยก็มาดักรออยู่แล้วซึ่งเธอก็แปลงโฉมจูเลียให้กลายเป็นสาวแซ่บและก็พาเธอไปที่บาร์เพื่อเทรนการล่าเหยื่อโดยวิธีนี้ก็คือให้เลือกเหยื่อที่มากับผู้หญิงเพราะพวกนี้ใช้จูนำทางไม่ระวังตัวเองมากแค่ใช้สายตาให้พวกมันติดกับก็พอไม่ต้องคุยหรือว่าทำอะไรคนอื่นเห็นว่าเธอน่ะมีตัวตนซาดีก็สอนและก็แสดงให้จูเลียดูเป็นตัวอย่างจากนั้นก็ถึงตาจูเลียทำตามบ้างแม้ว่าในครั้งแรกอาจจะผิดพลาดกันบ้างแต่ครั้งต่อมามันก็ทำให้จูเลียนั้นได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากขึ้นจูเลียก็มาเจอกับชายที่สถาบันและก็เล่าให้เขาฟังเพิ่มเติมว่าเธอเริ่มกรีดแขนของตัวเองครั้งแรกตอนที่แม่ของเธอนั้นเที่ยวบอกคนอื่นไปทั่วว่าจูเลียขายบริการทำให้เธอรู้สึกเก็บกดจากเรื่องนี้แต่ก็ไม่คิดสั้นเพราะเธอมีเป้าหมายยิ่งใหญ่กว่านั้นจูเลียก็เล่าต่อว่าเธอแอบเห็นว่าอาดัมหนึ่งในแก๊งนั้นกำลังตามหาตัวเธออยู่ดูเหมือนเขาอยากให้เธอยกโทษให้ชายที่สถาบันก็เตือนเธอว่าอย่าจริงจังและก็อย่าเอาเรื่องในอดีตมาใส่ใจกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ไม่อย่างนั้นตัวเธอน่ะจะเป็นอันตรายเข้าใจไหมและก็มาถึงเวลาที่จูเลียต้องลงสนามออกล่าเหยื่อเป็นครั้งแรกเธอใช้วิชาที่ซาดีสอนมาหลอกล่อเหยื่อจนมาติดกับผู้ชายโชคร้ายคนนี้ตามเธอมาถึงห้องก่อนที่จูเลียนั้นจะเริ่มอ่อยและก็จัดกิจกรรมเข้าจังหวะกับเขาเมื่อใกล้ถึงประตูสวรรค์ทีมของซาดีเนี่ยก็ได้โผล่เข้ามาล็อกตัวเขาจนเขาน่ะตกใจดิ้นไม่หยุดซาดีเนี่ยก็เลยยื่นของมีคมให้กับจูเลียเพื่อจะให้เธอนั้นตัดไอ้จอนทิ้งซะและสุดท้ายเธอก็จัดการมันได้จูเลียมาทำงานด้วยความรู้สึกที่ได้ปลดปล่อยแต่แล้วเธอก็พบว่าเคสในวันนี้คืออดัมหนึ่งในแก๊งนั้นขณะที่เธอน่ะช่วยดร.ลินผ่าตัดนั่นเธอก็เลยคิดถึงเหตุการณ์ครั้งก่อนจนเธออยากจะแก้แค้นให้สะสมเธอแอบจดที่อยู่ของอดัมไว้เพื่อต้องการใช้มันจูเลียนั้นยังคงออกล่าเหยื่อในค่ำคืนจนกลายเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งของชีวิตจากนั้นเธอก็ได้โทรหาอดัมเขาตกใจและก็ดีใจมากในคราวเดียวกันเขาขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนั้นและเขาเนี่ยอยากจะคุยกับเธอเพื่อจะปรับความเข้าใจเมื่อจูเลียมาถึงบ้านซาดีเนี่ยก็พุ่งตัวเข้ามาด้วยความคิดถึงกลายเป็นว่าตอนนี้ทั้งสองคนกำลังคั่วกันอยู่แต่ว่าทันทีที่ซาดีเห็นรอยสีแดงเปื้อนเสื้อเธอก็ตะบัดใส่จูเลียเสียงแข็งเธอไหนไปทำอะไรมาทำไมถึงมีรอยนั่นพ่อน่ะไม่ได้บอกเหรอว่าห้ามทำอย่างนั้นโดยพลาการจูเลียก็ตอบกลับว่าฉันทำงานในห้องผ่าตัดนะมันก็ต้องมีอะไรแบบนี้เปื้อนบ้างสิเมื่อใจเย็นลงซาดีก็เข้ามาขอโทษเธอและก็บอกว่าตอนนี้เราน่ะเป็นลูกเขาแล้วเราน่ะอย่าขัดใจเขาดีกว่าไม่งั้นเราเองอาจจะลำบากและต่อมาหนังนั้นก็ใช้เห็นผู้หญิงพิการคนหนึ่งที่ชายปริศนานั้นต้องคอยป้อนอาหารให้จูเลียก็บอกกับซาดีว่าหลังจบเรื่องนี้เราจะหนีไปด้วยกันรุ่งเช้าจูเลียก็ทิ้งโน้ตไว้ว่าเธอออกไปทำงานและคืนนี้จะบินหนีซาดีก็ยังไม่คิดอะไรมากนึกว่าจูเลียพูดเล่นจนกระทั่งเธอเห็นข่าวในทีวีรายงานว่าเจอศพมีแผลทั่วร่างกว่า90แผลและก็โดนตัดอวัยวะเพศทิ้งและตอนนี้ทางตำรวจกำลังเร่งดูกล้องวงจรปิดทำให้ซาดีรู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของจูเลียแน่นอนซึ่งตอนนี้จูเลียก็แอบขโมยยาและก็ใบมีดที่คลินิกจนดร.ลินเนี่ยมาเจอเข้าพอดีเธอกะจะใช้มารยาหญิงปลิดชีพดร.แต่โชคดีที่ว่าพยาบาลอีกคนเนี่ยเข้ามาขัดจังหวะได้ทัน
ดึกคืนนั้นจูเลียก็ไปหาอดัมตามที่นัดไว้โดยที่มีซาดีแอบสะกดรอยตามไปด้วยอดัมขอโทษจูเลียครั้งเขาบอกว่าจะยอมทำทุกอย่างตามที่เธอขอจูเลียก็เลยขอให้เขาพาเพื่อนที่เหลือ2คนที่ไม่ใช่ดร.มาลอนมาเจอเธอเธอก็เลยจูบเขาเพื่ออ่อยให้ติดกับดักแต่ซาดีเนี่ยกลับทนไม่ได้ที่เห็นภาพบาดตาบาดใจเธอก็เลยนำโน้ตของจูเลียไปให้พ่อดูเขาสั่งให้ซาดีไปหาเบาะแสของอดัมที่ห้องของจูเลียและก็เตือนเธอว่าจะหนีกันไป2คนน่ะมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกด้านของอดัมก็พาจูเลียไปหาเพื่อน2คนที่บาร์แห่งหนึ่งสกอตและแมทตกใจมากที่เห็นจูเลียยังมีชีวิตรอดที่สำคัญเธอน่ะมาในลุคใหม่ที่สวยเธอกระซิบอะไรบางอย่างเข้าที่หูของสกอตก่อนจะจูบนัวกับอดัมแต่สายตาของเธอน่ะก็ยังมองสกอตไม่วางตาด้านของซาดีเธอค้นหาเบาะแสของอดัมไปทั่วห้องแต่ก็ไม่เจออะไรที่น่าสงสัยเลยตอนนี้อดัมพาเพื่อนๆมาที่งานปาร์ตี้ยาที่ห้องของเขาต่อจูเลียนก็เลยใช้โอกาสวางยาในแก้วเหล้าให้กับหนุ่มๆเพื่อจะให้พวกนั้นน่ะดื่มเธอก็ยังไม่วายยั่วอดัมแต่ก็มีท่าทีเชิญชวนสกอตตลอดเวลาเมื่อยาออกฤทธิ์ทั้ง3คนก็หมดสติไปด้านของซาดีเธอหาจนทั่วห้องแล้วแต่ก็ไม่เจออะไรเลยจนกระทั่งเธอเจอที่อยู่ของอดัมในกระเป๋าเสื้อพยาบาลของจูเลียซึ่งจูเลียนก็แอบจดมาจากคลินิกในครั้งก่อนซาดีก็ไม่รอช้ารีบมุ่งหน้าไปที่นั่นทันทีตอนนี้จูเลียนนั้นกำลังจัดเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ลงมือผ่าตัดแอนนอนน้อยออกซึ่งเธอก็สามารถทำได้อย่างเชี่ยวชาญตามวิชาชีพแต่แล้วอดัมก็ฟื้นขึ้นมาเขาพูดกับจูเลียว่าฉันคิดว่าจะรอดจูเลียก็ตอบกลับด้วยความเย็นชาขณะที่ลงมือฉีดยากับร่างกายเขาเพื่อจะให้เขาน่ะเป็นอัมพาตและก็เอาเหล็กแหลมน่ะจ่อที่ตาเขาว่าฉันไม่คิดว่าแกน่ะจะยืนดูเฉยๆได้อีกต่อไปการแก้แค้นครั้งนี้ไม่มีคำว่าให้อภัยเธอก็เลยจัดการกับลูกตาทั้งสองข้างของเขาและก็เอามาวางไว้เมื่อซาดีมาถึงจูเลียก็หายตัวไปแล้วอดัมก็ร้องโวยวายว่าตาฉันซาดีก็รีบถามพวกมันว่าจูเลียหายไปไหนด้วยความที่ปากหมาไม่เลื่อยของสกอตทำให้ซาดีเนี่ยโมโหและก็จัดการกับเขาเธอก็เลยขู่ถามอดัมต่อว่าจูเลียไปไหนอดัมตะโกนตอบว่าเธอไปหามาโลนเราส่งข้อความคุยกันฉันน่ะอุตส่าห์ช่วยเธอแต่เธอก็ได้มาทำกับฉันแบบนี้จูเลียเดินทางมาถึงห้องมาโลนซึ่งเป็นห้องที่เธอน่ะโดนกระทำชำเราเมื่อครั้งก่อนเธอกำเข็มฉีดยาไว้แน่นหวังจะกำจัดเขาทิ้งแต่แล้วเธอก็พบว่าเขาโดนใครบางคนตัดไอ้จ้อนทิ้งไปแล้วทันใดนั้นเธอก็โดนคนในสถาบันฟาดด้วยไม้จนสลบไปเมื่อจูเลียฟื้นขึ้นมาเธอก็นอนอยู่บนเตียงผ่าตัดขยับตัวไม่ได้พ่อก็เดินเข้ามาหาเธอพร้อมกับไม้เบสบอลก่อนจะกระดำฟาดไปที่ร่างของเธอขณะเดียวกันจูเลียก็คิดถึงเรื่องในอดีตที่เธอถูกกระทำชำเราและก็มีสภาพยับเยินพ่อก็เริ่มพูดคุยกับเธอพ่อไม่ได้บอกลูกเหรอว่าเอาการแก้แค้นมาเป็นเรื่องส่วนตัวเมื่อใดก็ตามที่ลูกทำเพื่อตัวเองเมื่อนั้นลูกจะอยู่ในอันตรายพ่อก็เล่าให้ฟังต่อว่าเมื่อตอนที่เขายังเด็กเขาชอบจับพี่สาวมาเล่นแต่งหน้าแต่งตัวเมื่อพ่อของเขารู้ว่าเขาไม่ใช่แมนเต็มตัวเหมือนกับผู้ชายทั่วไปพ่อก็เลยจับเขามาตอนทิ้งทันทีมาทำให้เขากลายเป็นโรคจิตมาถึงทุกวันนี้ผู้จบเขานั้นก็ถืออิโต้ขึ้นมาเตรียมตัดลิ้นจูเลียโชคดีที่ว่ามีสายโทรศัพท์เข้ามาซะก่อนลูกสมุนรายงานว่าซาดีกำลังมาถึงแล้วพ่อก็เลยสั่งให้รอซาดีขึ้นมาก่อนเราถึงจะได้จัดการกับเธอต่อแต่แล้วลูกสมุนก็โดนจัดการไปทีละคนจนพ่อเนี่ยสงสัยเขาก็เลยออกมาดูและเขาก็พบว่าซาดีนั้นนอนเรียกอยู่ที่พื้นขณะนั้นจูเลียก็เริ่มขยับร่างกายได้เธอก็เลยคว้ามีดมาจัดการแขนพ่อแต่พ่อก็มีปืนและก็ยิงใส่ร่างของจูเลียจนล้มลงซาดีที่แกล้งเรียกเธอก็ลุกขึ้นมาและก็เอามีดปักไปที่ตัวของพ่อจนมิดด้ามพ่อตะโกนร้องถามจูเลียเสียงลั่นแต่จูเลียก็ไม่สนใจเธอก็เลยคว้าอิโต้มาจัดการกับหัวของเขาจนกระเด็นต่อมาซาดีก็รีบชวนจูเลียหนีแต่แล้วจูเลียกลับคว้าปืนมาและก็ยิงเข้าที่ตัวเธอซาดีร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่จูเลียทำแต่จูเลียสติหลุดแล้วก็ไม่สนใจอะไรอีกแล้วเธอก็เลยจัดการกับซาดีจนเธอเนี่ยขีดขาดที่สถาบันแห่งนี้ได้หล่อหลอมให้เธอเนี่ยกลายเป็นจูเลียคนใหม่เป็นจูเลียที่อมหิตเลือดเย็นและสามารถฆ่าคนได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าภาพยนตร์ระทึกขวัญแนวโจรบุกขึ้นบ้านให้ฟังครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของแคโรชายหนุ่มที่กำลังเล่าเรื่องรักแรกพบของตัวเองที่เกิดขึ้นเมื่อเขาได้เจอกับอเล็กซ์บาร์เทนเดอร์สาวสวยผมบอลที่ทำงานอยู่ในบาร์หรูหราแห่งหนึ่งแต่เมื่อเขาพยายามเข้าไปตีสนิทเธออเล็กซ์กลับไม่มีทีท่าว่าจะสนใจเขาเลยแม้แต่น้อยและเมื่อแอบเงี่ยหูฟังอเล็กซ์คุยโทรศัพท์แคโรจึงได้รู้ว่าอเล็กซ์เธอกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องหย่าสามีสุดห่วยแตกที่หวังแต่จะกอดเธอกินไปวันๆขนาดแหวนแต่งงานก็ยังไม่ได้ซื้อเองแต่เป็นมรดกที่เธอได้รับมาจากยายของเธอซึ่งทุกวันนี้สามีของอเล็กก็ยังไม่ยอมคืนให้ทันทีที่ยินว่าอเล็กจะกลับมาโสดอีกครั้งแคโรที่ต้องการจะเข้าไปดามใจเธอจึงได้เดินทางไปพบกับแพทริกหนุ่มมาดกวนที่เชี่ยวชาญในเรื่องการจีบหญิงตามคำเล่าลือของคนอื่นเขาต้องการคำแนะนำจากแพทริกว่า
จะทำยังไงถึงจะให้อเล็กหันมาสนใจในตัวของแคโรแพทริกก็เลยบอกว่าอเล็กเป็นหญิงแกร่งที่ยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองถ้าคิดจะเอาเงินมาฟาดหัวเธอนายจะต้องผิดหวังกลับไปทางที่ดีเราควรศึกษาเธอให้ละเอียดก่อนแคโรจะได้พาตัวแพทริกเดินทางไปแอบดูอเล็กที่ทำงานก่อนที่เขาจะเสนอไอเดียว่าเขาจะสร้างสถานการณ์พาพวกมาลักพาตัวแคโรและอเล็กซ์ไปที่คฤหาสน์ส่วนตัวของแคโรเพื่อให้เขาได้ใช้ช่วงเวลาคับขันอยู่กับหญิงสาวที่เขารักก่อนที่จะทิ้งต่างว่าแคโรนั้นช่วยชีวิตเธอออกมาได้จากหมู่โจรจนทำให้แคโรดูเป็นฮีโร่ในสายตาของอเล็กแพทริกได้เรียกเงินจำนวน 25,000 ดอลลาร์เป็นค่าตอบแทนสำหรับงานนี้ซึ่งแทบจะไม่มีปัญหาเลยสำหรับทายาทตระกูลดันฟิลมหาเศรษฐีชื่อดังของเมืองแพทริกการันตีว่างานนี้จะต้องจบสวยจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือมีคนตายแคโรที่ดูไม่มีความหนักแน่นอักซะเลยจึงได้ยอมตกลงไปโดยที่ยังไม่รู้ว่าแผนการจะเป็นยังไงเลยด้วยซ้ำในสัปดาห์ต่อมาหลังเลิกงานอเล็กได้รับข้อความจากสามีของเธอว่าเขาจะยอมหย่าให้แต่เธอดันทำเอกสารในการหย่าหายไปไหนก็ไม่รู้ก่อนที่เธอจะถูกขับรถตัดหน้าโดยแคโรที่มาขอชวนเธอไปออกเดทแบบดื้อซึ่งหลังจากที่ต่างคนต่างงงได้ไม่นานแพทริกและพรรคพวกของเขารวม5คนก็ได้ปรากฏตัวออกมาลักพาตัวคนทั้งคู่ขึ้นรถตู้ไปแต่กว่าพวกมันจะจับตัวของอเล็กได้ก็เลยเอาเหนื่อยหอบเพราะเธอต่อสู้กับและไม่ยอมให้จับตัวได้ง่ายๆพวกโจรเริ่มมีปากเสียงกันในรถเมื่อมีคนได้รับบาดเจ็บและไม่ได้เป็นไปตามแผนที่ได้วางเอาไว้แสดงออกให้เห็นถึงความไม่เป็นมืออาชีพเมื่อเดินทางไปถึงคฤหาสน์พวกมันได้ขอให้แคโรบอกรหัสใช้เปิดประตูซึ่งเขาก็ยอมบอกแต่โดยดีตามแผนการที่ได้เตรียมกันเอาไว้แพทริกได้ให้ความหวังหญิงสาวเพียงคนเดียวในกลุ่มว่าจะเสร็จงานนี้เมื่อไหร่พวกเราก็จะได้สบายและไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันพร้อมกับมอบปืนที่ภายในนั้นบรรจุกระสุนจริงให้กับเธอลูกน้องคนอื่นๆถูกแจกจ่ายปืนจริงให้ทั้งหมดยกเว้นแต่คนที่ชื่อ JK ซึ่งแพทริกบอกว่าเขามันเป็นคนบ้าและไม่ไว้ใจให้ถือปืนเมื่อรวมตัวกันครบแล้วแพทริกจึงได้ใช้เท้าถีบประตูหน้าบ้านเข้าไปซึ่งผิดแผนจนทำให้สัญญาณเตือนภัยดังขึ้นเขาจึงสั่งให้แคโรรีบไปปิดสัญญาณซะก่อนที่พวกลูกน้องจะพังเข้าของทุกอย่างภายในคฤหาสน์เพื่อจัดฉากการปล้นให้ดูสมจริงแพทริกได้เล่นไปตามบทโดยการขู่กันโชคทรัพย์กับแคโรเป็นเงินสด 50,000 ดอลลาร์ซึ่งมากกว่าที่ตกลงกันเอาไว้ก่อนที่จะสั่งให้โจรผู้หญิงเอาตัวของอเล็กไปขังเอาไว้ในห้องอื่นแคโรได้ถอดผ้าคลุมหน้าของตัวเองออกมาและถามกับแพทริกว่าทำไมค่าจ้างถึงไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกันเอาไว้แพทริกก็เลยบอกว่าเพื่อความสมจริงเขาเลยไปจ้างวานคนมาเพิ่มดังนั้นค่าแรงจึงต้องเพิ่มเป็นเรื่องธรรมดาแคโรจึงได้ขอตัวไปคุยกับอเล็กซ์เพราะรู้สึกเป็นห่วงเธอขึ้นมาเมื่อถอดผ้าคลุมหัวของอเล็กซ์ออกเขาก็โดนเธอถมน้ำลายใส่หน้าทันทีเพราะเข้าใจผิดคิดว่าแคโรเป็นพวกเดียวกับโจรที่ลักพาตัวเธอมาแคโรได้แนะนำตัวเองว่าเขาคือใครและโจรพวกนี้มีจุดประสงค์อะไรกันแน่แต่ด้วยความที่ตัวเองพูดจาไม่ฉาบฉานจึงทำให้แพทริกนั้นต้องรีบมาลากตัวของเขาออกไปเพราะเกรงว่าแผนจะแตกภายในห้องที่อเล็กซ์ถูกจับตัวเอาไว้โจรผู้หญิงได้บอกกับเธอว่าแคโรจะยอมจ่ายเงินก้อนโตเพื่อช่วยชีวิตของอเล็กซ์เอาไว้ซึ่งมันเป็นอะไรที่โรแมนติกเอามากๆทั้งที่ทั้งคู่แทบจะไม่เคยคุยกันเลยแม้แต่อเล็กซ์เองก็ยังรู้สึกแปลกใจเลยด้วยซ้ำว่าทำไมคนอย่างแคโรถึงได้ยอมจ่ายเงินตั้ง 50,000 ดอลลาร์เพื่อช่วยชีวิตของเธอขณะที่พวกโจรกำลังเผลออเล็กซ์จึงได้ใช้โอกาสนั้นวิ่งหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ภายในห้องเก็บของและคว้าเอากรรไกรที่อยู่ในลิ้นชักออกมาตัดเชือกที่มัดมือเธอหนีออกมาจนเจอเข้ากับแคโรพอดีเขาจึงได้แกล้งตีเนียนพาเธอหนีต่อไปโจรคนหนึ่งได้พุ่งเข้ามาล็อกตัวของอเล็กเอาไว้และได้เกิดการต่อสู้กันอย่างชุลมุนผลที่ได้ก็คือโจรคนนั้นถูกอเล็กใช้กรรไกรปาดคอและแทงเขาจนตายก่อนที่อเล็กจะถูกจับตัวได้ในที่สุดแพทริกได้เข้ามาต่อรองกับแคโรใหม่เพราะเหตุการณ์ทุกอย่างดันเกิดความผิดพลาดและมีคนตายจริงๆแต่แคโรก็แย้งว่านี่ไม่ใช่ความผิดของเขาพวกของแพทริกเองต่างหากที่ทำสะเพร่าจนทำให้อเล็กหนีออกมาได้แคโรจึงยื่นข้อเสนอกลับไปใหม่ว่าเขาจะยอมจ่ายเงินเพิ่มให้เป็น 75,000 ดอลลาร์และขอให้แพทริกดำเนินแผนการต่อไปภาพที่ได้ตัดกลับมาที่ห้องนอนซึ่งมีอเล็กถูกมัดมือไว้อย่างลวกๆทำให้อเล็กรู้ได้ทันทีเลยว่าพวกมันเป็นมือสมัครเล่นโจรขี้ยาได้บอกให้โจรผู้หญิงวิทยุไปหาเจเคให้มาช่วยกันเคลื่อนย้ายศพออกไปในขณะที่โจรผู้หญิงกำลังวิทยุหาเจเคอยู่นั้นอเล็กที่แก้มาตัวเองออกมาได้อีกครั้งจึงได้ถูกโจรจนล้มลงและวิ่งหนีไปซ่อนตามสถานที่ต่างๆภายในบ้านจนพวกมันหาตัวไม่เจอแต่เมื่อเธอกำลังจะปีนลงระเบียงโจรขี้ยาก็ได้มาพบตัวเธอเข้าทำให้อเล็กตกใจจนล่วงหล่นลงไปจากชั้น2ก่อนที่เธอจะสลบไประหว่างนั้นตำรวจคนหนึ่งได้ขับรถเข้ามาที่คฤหาสน์ตามที่เขาได้รับแจ้งเรื่องสัญญาณเตือนภัยพวกแก๊งโจรและรวมไปถึงแคโรเจ้าของบ้านได้ออกมาคุยกับตำรวจแต่กลับทำให้รู้น่าสงสัยจนตำรวจต้องขอตรวจค้นรถตู้ของแพทริกโจรขี้ยาได้พาอเล็กมามัดไว้ที่เตียงและลากศพของเพื่อนมาวางไว้ข้างเธอด้วยอาการดีดยามันจึงหักนิ้วของศพโชว์อเล็กและพยายามที่จะลวนลามเธอ
แต่ก็ถูกอเล็กขัดขืนเอาไว้มันจึงได้ใช้ปืนจี้เข้าไปที่เธอและโชว์พาวพูดข่มขู่เธอเสียงดังแค่รถที่ได้ยินเสียงตะโกนโวกเวกวอยวายดังออกมาจากภายในคฤหาสน์เขาจึงได้รีบวิ่งเข้าไปดูด้วยความเป็นห่วงอเล็กซ์โจนขี้ยาพยายามจะใช้หมอนกดทับไปที่ใบหน้าของอเล็กซ์เพื่อทำให้เธอขาดอากาศหายใจแค่รถที่ตามมาที่หลังจึงได้ยิงปืนขึ้นฟ้า1นัดเพื่อสั่งให้มันหยุดส่วนแพทริกก็ได้ยิงระเบิดสมองของตำรวจคนนั้นทันทีที่เขาพยายามชักปืนออกมาเมื่อได้ยินเสียงปืนของแคโรโจนกี้ยาที่ยังคงคุ้มข้างไม่ยอมหยุดจึงได้ถูกแคโรยิงเข้าไปที่หัวจนตายไปอีกรายอเล็กได้ขอบคุณแคโรที่ช่วยชีวิตเธอและถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างจะเลยเถิดไปมากแล้วก็ตามทีแต่แคโรก็ได้กลายเป็นฮีโร่สำหรับอเล็กจริงๆแพทริกได้สั่งให้ JK จัดการกับศพตำรวจและเดินเข้ามาภายในบ้านก่อนที่เขาจะเห็นว่ามีโจรอีกคนถูกฆ่าตายไปแล้วแคโรได้ถูกแพทริกดึงตัวไปเจรจาต่อรองตอนนี้เขาขอเรียกเงินเพิ่มเป็น $100,000ให้สำหรับโจรอีกคนที่คาร์โรยิงตายไปอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้พวกตำรวจก็จะยกกระโยกกันมาถ้าหากแคร์โรไม่ยอมตกลงมันก็จะฆ่าทุกคนภายในบ้านซะและรวมไปถึงอเล็กก็ด้วยเช่นกันก่อนที่แพทริกจะยิงปืน1นัดใส่แขนของแคร์โรเพื่อเป็นสัญญาใจว่ามันเอาจริงและแคร์โรจะได้อ้างว่านี่เป็นแผลที่เขาถูกยิงจากโจรเพื่อความสมจริงสมจังของสถานการณ์ในตอนนี้แพทริกจำเป็นต้องปลอบใจโจรสาวที่กำลังอยู่ในการตื่นตระหนกเพราะมีคนตายมากขึ้นเรื่อยๆโดยการมอบแหวนและขอเธอแต่งงานก่อนที่จะสั่งให้เธอไปเฝ้าอเล็กที่เป็นตัวปัญหาเอาไว้อีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้พวกเราจะหนีไปด้วยกันพร้อมกับเงิน $100,000แพทริกได้ถามแคโรว่าเอาเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนแคโรจึงได้บอกว่าเงินของเขาอยู่ในกระเป๋าและมันซ่อนอยู่ในสระว่ายน้ำแพทริกจึงได้พาตัวของแคโรไปที่นั่นแต่เมื่อมาถึงสระว่ายน้ำแพทริกก็นึกขึ้นมาได้ว่าเงินที่ตกลงกันไว้ในตอนแรกคือ$25,000แล้วถ้าเงินถูกวางทิ้งไว้ในสระว่ายน้ำจริงๆมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ภายในกระเป๋าจะมีเงินถึง $100,000แพทริกจึงมาขับให้แคโรลงไปเอากระเป๋าภายในสระด้วยความรู้สึกโมโหส่วน JK ที่มาเก็บกวาดศพจึงได้เข้าไปหาอุปกรณ์ภายในห้องแต่เขากลับพบว่าทุกลิ้นชักภายในนั้นกับว่างเปล่าและพบรถยนต์คันเก่าๆคันหนึ่งถูกจอดทิ้งเอาไว้อยู่และเมื่อ JK เดินเข้าไปสำรวจดูผลปรากฏว่าคฤหาสน์หลังนี้ที่แคโรอ้างว่าเป็นของตัวเองนั้นเพิ่งจะลงประกาศหาคนเช่าได้ไม่นานและเมื่อเปิดดูคู่มือของรถJK ก็พบความจริงสุดโหดร้ายว่าแคโรดันฟิลนั้นไม่ใช่ตัวจริงแต่เขามีชื่อว่าแคโรคลาร์กภาพจึงได้ตัดกลับไปที่ภายในห้องนอนโจนสาวได้มาโชว์แหวนแต่งงานของเธอให้กับอเล็กดูและบอกกับอเล็กว่าแฟนหนุ่มของเธอที่เป็นหัวหน้าของแก๊งโจนได้ขอเธอแต่งงานเมื่อกี้นี้และเมื่ออเล็กได้เห็นแหวนของโจนสาวเธอก็รู้ได้ทันทีเลยว่าแหวนวงนั้นคือแหวนที่เธอได้รับมรดกมาจากยายส่วนคนที่โจนสาวพูดถึงก็คือแพทริกอดีตสามีของเธอเองที่บริเวณสระว่ายน้ำแคโรได้ลากกระเป๋าใบหนึ่งขึ้นมาด้วยสภาพทุลักทุเลก่อนที่จะใช้จังหวะที่แพทริกเอื้อมมือเข้ามาจับกระเป๋ากระชากตัวเขาลงน้ำไปเมื่อแพทริกขึ้นมาจากน้ำได้เขาก็ได้เจอกับ JK ที่ถือเอกสารมายืนยันว่าแคโรผู้ว่าจ้างของเรานั้นไม่ใช่มหาเศรษฐีตัวจริงและเขาจะขอถอนตัวจากงานในครั้งนี้แพทริกได้ถือเอากระเป๋าเงินกลับเข้ามาภายในบ้านและได้เผชิญหน้ากับสองสาวที่รอเอาเรื่องเขาอยู่แล้วอเล็กได้เรียกชื่อของแพทริกส่วนโจรสาวก็ต่อว่าเขาเรื่องที่แพทริกเอาแหวนแต่งงานของเมียเก่ามาขอเธอแต่งงานก่อนที่เธอจะบอกเลิกกับแพทริกไปแพทริกจึงได้ขอแหวนแต่งงานขึ้นจากโจรสาวและยิงเข้าไปที่คอของเธอ1นัดอย่างไรซึ่งความเมตตาปาณีเพราะมันไม่ได้รักเธอจริงเพียงแค่ต้องการยืมมือพวกของเธอมาใช้สร้างสถานการณ์เท่านั้นเองเมื่อโจรผู้หญิงถูกฆ่าตายอเล็กจึงได้วิ่งหนีออกมาจากบ้านจนปะทะเข้ากับ JK ที่กราดยิงใส่เธออย่างบ้าคลั่งแต่เธอก็สามารถหนีเอาชีวิตรอดไปได้ก่อนที่แพทริกจะตามมายิงเข้าไปที่ขาของเธอ1นัดอเล็กจึงได้เดินลากขาหลบเข้าไปภายในบ้านเพื่อตามหาตัวของแคโรซึ่งในตอนนี้เขากำลังหนีตายจาก JK เขาใช้จังหวะในตอนที่มันเผลอใช้กรรไกรแทงลงไปที่แขนของมันก่อนที่จะวิ่งหนีไปจนได้พบเข้ากับอเล็กทั้งคู่ที่ซ่อนตัวอยู่ที่ใต้บันไดเพื่อรอจังหวะที่ JK จะตามมาก่อนที่แคโรจะปากรรไกรใส่มันจน JK ล้มลงและโดนปืนลั่นใส่หัวของตัวเองและยิงสวนใส่แพทริกพร้อมกับขู่เขาว่าตอนนี้พวกตำรวจกำลังมาแล้วแพทริกจึงได้บอกว่าเขาก็รู้แล้วว่าแคโรไม่ใช่พวกคนรวยแคโรจึงได้บอกความจริงกับแพทริกว่าทั้งหมดนี่เป็นแผนการของเขาเองเขาได้รับมรดกมาหลังจากยายตายนิดหน่อยจึงได้วางแผนจัดฉากทุกอย่างขึ้นมาทั้งเรื่องของคฤหาสน์หลังนี้ที่เขาเช่าโดยจ่ายคืนละ$2,000ส่วนรถหรูที่เขาขับมาก็เช่ามาเช่นกันแพทริกได้บอกความจริงกับอเล็กว่าเธอรู้ไหมว่าไอ้โง่นี่ใช้มรดกของยายหมดไปกับอะไรมันใช้เงินหมดไปกับการจ้างวันพวกฉันให้มาลักพาตัวเธอเพื่อสร้างสถานการณ์ขึ้นมายังไงล่ะทั้งเรื่องที่มันพูดเมื่อกี้นี้และเรื่องแผนการทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นความคิดโง่ๆของมันแคโรได้สารภาพความจริงทุกอย่างกับอเล็กว่าเขาเคยเป็นลูกค้าภายในบาร์ของอเล็กมานานหลายปีแล้วได้เห็นเธอแต่งงานออกไปอย่างมีความสุขจนกระทั่งชีวิตของเธอมีแต่ความทุกข์เมื่อเลือกคนผิดอย่างแพทริกมาเป็นสามีแคโรนั้นรู้ดีว่าแพทริกรู้จักกับอเล็กและรับงานนี้เพื่อที่จะถือโอกาส
ฆ่าภรรยาของตัวเองเพื่อชิงเอามรดกของยายอเล็กมาเป็นของตัวเองท่ามกลางสงครามประสาทอเล็กได้ยิงแขนแพทริกเพื่อแก้แค้นแมงดาชั่วก่อนที่แคโรจะลองบอกให้มันเปิดกระเป๋าดูซึ่งข้างในนั้นมีแฟ้มเอกสารการหย่าที่อเล็กทำหายไปก่อนที่เธอจะถูกลักพาตัวเขาเสนอให้แพทริกยอมเซ็นใบหย่าแต่โดยดีและเขาจะปล่อยตัวแพทริกให้หนีไปแต่ถ้าหากมันไม่ยอมเขาก็จะให้อเล็กตัดสินใจเอาเองว่าจะทำยังไงกับแพทริกดีโดยที่แคโรจะอาสาเป็นคนสารภาพผิดกับตำรวจเองแพทริกที่ได้ยินแบบนั้นจึงยอมเซ็นใบหย่าแต่โดยดีแล้วรีบหนีออกจากบ้านไปก่อนที่เสียงรถตำรวจจะดังขึ้นอเล็กขอบคุณแคโรจนไม่รู้จะพูดออกมายังไงดีที่เขาทำให้เธอมีอิสระจริงๆแคโรจึงได้บอกว่าเขาขอให้เธอใช้ชีวิตหลังจากนี้ให้มีความสุขเพื่อเขาแค่นี้มันก็เยี่ยมมากพอแล้วเขามันเป็นพวกขี้แพ้มาทั้งชีวิตและหลงรักดอกฟ้าจนอยากจะช่วยเหลือเธอให้พ้นจากนรกตอนนี้อเล็กมี2ทางเลือกคือยิงเขาทิ้งซะเพื่อแก้แค้นที่ทำให้เธอมาเจอเรื่องบ้าๆในคืนนี้กับส่งตัวของเขาให้ตำรวจไปแต่อเล็กก็บอกว่ายังมีทางเลือกที่3อยู่ขึ้นอยู่กับว่าแคโรอยากจะมีโอกาสมีความสุขที่เหลืออยู่กับเธอหรือเปล่าแคโรให้คำตอบกับอเล็กไปว่าผมต้องการก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเรียกได้ว่าหลอกซ้อนหลอกกับแผนการแม่บ้าที่คิดจะลักพาตัวหญิงสาวที่ชอบมาแกล้งทำตัวเป็นฮีโร่แต่ที่ไหนได้หนังกับผักมุมให้แคโรกลายเป็นผู้ชายที่แสนดีไม่นำซ้ำไอ้เจ้าแพทริกนี่มันน่าหมั่นไส้จริงๆครับนอกจากจะมาหลอกเอาเงินของแคโรแล้วยังถือโอกาสมาฆ่าเมียเก่าของตัวเองเพื่อชิงเอามรดกของเธอที่ได้รับมาจากยายอีกด้วยจัดได้ว่าเป็นตัวละครที่สารเลวสมบูรณ์แบบและหลอกใช้คนอื่นได้อย่างหน้าตาเฉยซึ่งในท้ายที่สุดมันก็น่าจะถูกจับตัวดำเนินคดีไปส่วนอเล็กก็ได้ตัดสินใจคบหากับแคโรต่อโดยการบ่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นความผิดของแพทริกแต่เพียงผู้เดียวก็เป็นอันจบแฮปปี้เอนดิ้งครับซูชิเกอร์เมื่อกลุ่มของเหล่าคนร้ายได้รวบรวมตัวเพื่อสังสรรค์ในการกลับมาของชายคนหนึ่งซึ่งได้พ้นโทษออกมาเป็นเวลา6ปีที่ตัวของเขารับโทษแทนเพื่อนในระหว่างการปล้นและก็จัดการกับเหล่าผู้คนแต่พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาหนังเริ่มมาที่เครื่องบันทึกเสียงดักฟังที่เริ่มทำงานตัดภาพมาที่ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งซูชิเกิร์ลสาวสวยที่กำลังแต่งหน้าซองกระจกอยู่ก็ได้ถูกดุ๊กชายผู้เป็นเจ้าของภัตตาคารเข้ามาเชิญเธอรีบออกไปที่โต๊ะรับรองแขกเมื่อเธอมาถึงที่ห้องอาหารก็ทำการถอดเสื้อคลุมปีนขึ้นไปนอนบนโต๊ะด้วยร่างกายที่เปลือยเปล่าแล้วเชฟก็เข้ามาจัดจานหั่นปลาดิบทำเป็นซูชิแล้วก็นำมาวางบนร่างที่งดงามของเธอพร้อมกับกำชับว่าให้เธอนอนนิ่งๆห้ามพูดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าได้ยินเสียงอะไรก็ตามในขณะเดียวกันฟิตชายหนุ่มที่ติดคุกเป็นเวลา6ปีวันนี้เขาถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำแล้วเขาก็เลยรีบโทรหาลูกสาวและก็เมียของเขาทันทีแต่กลับถูกเมียวางหูใส่เมื่อฟิตออกมาจากเรือนจำก็พบว่ามีคนมารอรับเขาขึ้นรถเพื่อจะไปสถานที่แห่งหนึ่งที่กำลังมีคนต้องการพบเขาอยู่ในขณะที่ฟิตกำลังเดินทางอยู่นั้นชายร่างอวบท่าทางเจ้าเล่ห์ที่เป็นเพื่อนร่วมแก๊งของดุ๊กก็ได้มาถึงที่ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นของดุ๊กแห่งนี้พอดีซึ่งโครก็ไม่เข้าใจว่าทำไมดุ๊กถึงมาอยู่ในที่แบบนี้เขารู้ว่าดุ๊กนั้นไม่ได้ตั้งใจจะซื้อที่นี่มาแค่เพื่อทำเป็นร้านอาหารแน่ๆแล้วดุ๊กก็พาโครมาที่ห้องอาหารญี่ปุ่นเพื่อจะมาพบกับซูชิเกิร์ลที่นอนเปลือยเปล่ามีซูชิอยู่บนตัวเขารู้ทันทีว่าวันนี้จะมีปาร์ตี้เขาพยายามจะถามดุ๊กว่ากำลังรอใครอยู่แต่ดุ๊กก็ไม่ยอมตอบโครเดินไปที่ซูชิเกิร์ลและพยายามจะดีดนิ้วใส่ให้เธอตกใจแต่เธอก็นิ่งไม่ขยับตัวแต่อย่างใดดุ๊กก็เลยบอกว่าเธอเป็นเพียงแค่แท่นวางอาหารเท่านั้นพอพวกเขาคุยกันสักพักแม็กเพื่อนอีกคนหนึ่งในแก๊งก็ตามมาถึงและเขาก็ตกใจเมื่อเจอกับซูชิเกิร์ลเหมือนกันก่อนที่เขาจะเดินไปกอดดุ๊กดุ๊กก็เลยรินเล่าให้กับเพื่อนๆครูกับแม็กเมื่อก่อนชอบทะเลาะกันตอนนี้พวกเขาก็ยังคงทะเลาะกันอยู่แล้วฟรานซิสหนึ่งในสมาชิกอีกคนหนึ่งก็มาถึงเขารู้สึกเหมือนเป็นงานเลี้ยงคืนสู่เหย้ามากๆดุ๊กก็เลยเฉลยว่าที่เขาจัดงานนี้ขึ้นมาเพราะเป็นการต้อนรับฟิชกลับมาแต่ฟรานซิสก็งงเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะถูกปล่อยตัวแต่ฟิสทำตัวดีเลยติดคุกเพียงแค่6ปีเท่านั้นซึ่งโครเองก็แทบไม่อยากจะเชื่อเลยด้านแม็กที่เป็นคนอารมณ์ร้อนเมื่อโครพูดขัดใจเขานิดหนึ่งเขาก็อยากจะต่อยหน้าโครแล้วแต่ดีที่ว่าดุ๊กนะห้ามทันก่อนที่โครจะขอตัวไปห้องน้ำด้านของฟรานซิสก็รู้สึกกังวลว่าถ้าพวกเขาพูดเรื่องราวในอดีตออกมาซูชิเกิร์ลน่ะจะได้ยินแต่ดุ๊กก็บอกกับเพื่อนว่าไม่ต้องกังวลหรอกเขามีวาทศิลป์ในการพูดโน้มน้าวคนทางฝั่งของแม็กก็เดินไปที่ซูชิเกิร์ลเขารู้สึกตื่นเต้นมากที่กำลังจะมีงานเลี้ยงจากนั้นฟิชก็มาถึงภายในงานเริ่มตึงเครียดแม้ทุกคนจะพูดต้อนรับเขาแต่เขาก็ยังคงโกรธที่มีเพียงแค่เขาคนเดียวในกลุ่มที่ติดคุกแล้วดุ๊กก็เชิญชวนทุกคนมากินซูชิด้วยกันโดยที่บนโต๊ะมีป้ายชื่อที่นั่งของทุกคนและก็มีหน้ากากสไตล์ญี่ปุ่นวางให้แบบเดียวกับที่พวกเขาเคยใส่ไปปล้นเพชรด้วยกันดุ๊กบอกว่านี่คือโอกาสพิเศษเป็นคืนแรกในรอบ6ปีที่ฟิชออกมาข้างนอกควรทำอะไรที่มันพิเศษการจัดวางซูชิแบบนั้นไม่ได้มีแค่ผู้หญิงที่เป็นจานรองซูชิอย่างเดียวแต่ว่าดุ๊กจะทำให้ทุกคนได้กินกันแบบสไตล์ยากุซ่าฝั่งรอบนอกจะเป็นซาชิมิมาตรฐานทั่วไป
ด้านในสุดจะเป็นซูชิส่วนที่ดีที่สุดที่ยากุซ่านั้นชอบกินเรียกว่าฟูโกเป็นปลาปักเป้ามีพิษทำให้ปากชาใจสั่นและที่มันแย่สุดๆก็คือมีคนตายเป็นร้อยคนต่อปีหลังจากกินมันเป็นการทดสอบความกล้าหาญตามธรรมเนียมโดยจะให้ทุกคนเริ่มกินจากด้านนอกแล้วค่อยๆเข้าไปด้านในพอทำแบบนั้นจะทำให้รสชาติดีขึ้นและก็รู้สึกว่าเป็นผู้ชายมากขึ้นเมื่อดุ๊กพูดจบฟิกก็พูดออกไปว่าเขาเกลียดซูชิแต่ฟรานซิสก็ไม่สนใจดีซะอีกที่เขาจะได้มีของกินมากขึ้นแล้วเขาก็เริ่มคีบซาชิมิคนแรกส่วนแม็กที่กำลังจะกินบ้างเขาก็เกิดหงุดหงิดเพราะเขาใช้ตะเกียบไม่เป็นครูก็เลยจัดการกวนตีนแม็กทันทีว่าเขาฆ่าคนด้วยมือเปล่าเป็นแต่ไม่รู้วิธีใช้ตะเกียบดุ๊กเลยพยายามจะห้ามทั้งสองคนทะเลาะกันแต่แม็กก็โมโหแล้วก็ลุกขึ้นทวงเงินกับฟิตดุ๊กพยายามจะห้ามแม็กอีกรอบแล้วก็ขอให้ทุกคนไม่มีเรื่องกันก่อนที่ดุ๊กจะเริ่มเกริ่นว่าเขาอยากชวนทุกคนพูดคุยเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นที่พวกเขาร่วมใจกันปล้นเพชรด้วยกันเขาแค่อยากเคลียร์ปัญหาและก็ปมเล็กๆที่เกิดขึ้นในใจของทุกคนฟิตก็เลยบอกกับทุกคนว่าเขาไม่มีมันเขาติดคุกชดใช้แล้วแล้วตอนนี้เขาอยากกลับบ้านเต็มทนก่อนเขาจะบอกว่าให้รีบเขาเรื่องสักทีดูก็เลยเริ่มตบโต๊ะทำเอาซูชิเกิลสะดุ้งนิดๆฟิตก็เลยถามว่าต้องการอะไรจากเขากันแน่ทุกคนพยายามจะหากระเป๋าใส่เพชรในวันนั้นเพราะฟิตเป็นคนถือกระเป๋าใส่เพชรแล้วก็โดนจับก่อนจะถามหาเงินส่วนแบ่งที่พวกเขาควรจะได้ฟิตก็เลยบอกว่ากระเป๋าใส่เพชรโดนตำรวจเอาไปตั้งแต่วันที่เขาโดนจับเข้าคุกแล้วแต่ว่าทุกคนก็ไม่เชื่อฟิตไม่ได้พยายามจะหักหลังพวกเขาเขายอมเสียสละ6ปีเพื่อติดคุกแทนเพื่อนเขาไม่ได้บอกอะไรกับตำรวจเลยเขาแค่อยากได้เวลา6ปีนั้นคืนมาแต่ดุ๊กก็มองว่าฟิตโกหกตัวของดุ๊กอยากได้เพชรคืนมาก็เลยให้ฟิตรีบพูดความจริงได้แล้วส่วนโครก็รีบเสริมว่าเขาดูเอกสารทางคดีแล้วเอกสารนั้นมันบอกว่าเป็นกระเป๋าเปล่าและนั่นก็ทำให้ฟิตเริ่มโมโหที่ทุกคนไม่เชื่อเขาตัดภาพไปยังวันเกิดเหตุในวันนั้นทุกคนกำลังเตรียมตัวเตรียมอาวุธของแต่ละคนเพื่อจะออกปล้นด้านของเนอร์สันคนขับรถประจำทีมในการปล้นวันนี้ก็เตือนทุกคนว่าควรจะไปห้องน้ำขับถ่ายกันให้เรียบร้อยเพราะเคยมีคนที่อั้นแล้วก็ไปปล้นสรุปคนนั้นก็ตายแบบขี้แตกอย่างอนาถเขาไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นพวกเราทุกคนควรเตรียมตัวกันให้พร้อมก่อนทางฝั่งของดุ๊กก็หยิบเอาหน้ากากสไตล์ญี่ปุ่นขึ้นมาแล้วก็แจกให้กับทุกคนแม็กก็ได้หน้ากากโอกามิเพราะเขาเป็นคนจัดการกับชาวบ้านโครได้หน้ากากคิสุเนะเพราะชอบปลิ้นปล้อนฟรานซิสได้หน้ากากเทนกุส่วนเนลสันได้หน้ากากซารุทางฝั่งของดุ๊กก็ใส่หน้ากากฮานส่วนฟิสเป็นน้องใหม่ของกลุ่มได้หน้ากากซามบาโซก่อนที่ดุ๊กจะโยนกุญแจรถให้กับเนลสันพร้อมกับให้ฟิสเป็นคนถือกระเป๋าใส่เพชรตัดกลับมาที่ปัจจุบันฟิสถูกโครและก็แม็กจับมัดโดยการติดเทปกาวกับเก้าอี้ก่อนที่ดุ๊กจะบอกว่าเขาทำให้ทุกคนไม่มีทางเลือกเขาเลยต้องโดนแบบนี้ทำให้ฟิสนั้นงงเพราะเขาบอกทุกอย่างที่เขารู้ให้กับทุกคนฟังหมดแล้วแต่ว่าดุ๊กก็ไม่สนคำแก้ตัวเดิมๆที่ฟิสอ้างเขาเดินไปหยิบกล่องเก็บของที่มีแต่เครื่องมือแล้วก็นาฬิกาจับเวลามาวางที่โต๊ะก่อนจะบอกว่าคืนนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กันดุ๊กจะให้เวลาเพื่อนในทีมทุกคนสลับหมุนเวียนกันมาถามคำถามฟิตโดยวิธีการของแต่ละคนแล้วก็ให้เวลาฟิต3นาทีเพื่อจะบอกว่าเพชรนั้นอยู่ที่ไหนแต่ถ้าไม่ยอมบอกความจริงเมื่อครบ3นาทีคนๆนั้นก็สามารถเลือกวิธีของแต่ละคนในการทำร้ายฟิตได้เลยและก็ต้องตามเวลาที่กำหนดด้วยก่อนที่ดุ๊กจะเดินกลับไปที่โต๊ะเพื่อตั้งเวลาไว้ที่3นาทีโครเสนอตัวที่จะเริ่มเล่นเกมก่อนแต่ว่าแม็กก็อยากเริ่มก่อนทั้ง2คนก็เลยเถียงกันเรื่องฟิตอีกครั้งฟรานซิสที่นั่งฟังอยู่ก็บอกให้ทั้ง2คนเงียบเพราะว่าฟิสคือเพื่อนของพวกเขาฟิสอาจจะไม่รู้เรื่องจริงๆก็ได้แต่แม็กก็ลุกพรวดไปหาฟิสทันทีและก็เตรียมตัวจะอัดเขาเพื่อต้องการจะให้เขาพูดความจริงแต่ดุ๊กก็ห้ามไว้แม็กก็เลยเดินไปจิกหัวของฟิสเพื่อรอเวลาเมื่อเสียงของนาฬิกาดังขึ้นครบ3นาทีเขาก็ต่อยหน้าฟิสและก็จิกเข้าไปที่ซี่โครงตรงท้องของฟิสพร้อมกับบังคับให้เขาพูดความจริงออกมาว่ากระเป๋าใส่เพชรน่ะอยู่ที่ไหนแต่ว่าเขาก็ยังปากแข็งแม็กก็เลยจัดการหักซี่โครงของเขาทันทีทำให้เขาร้องขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดก่อนที่ดุ๊กจะสั่งให้แม็กหยุดเพราะหมดเวลาแล้วแล้วดุ๊กก็ตั้งเวลา3นาทีใหม่อีกรอบหนึ่งฟรานซิสรู้สึกว่านี่มันคือการทรมานเราควรจะมานั่งคุยกันดีๆโครก็เลยเสนอว่าพวกเขาควรจะมาพนันกันว่าใครจะเป็นคนเปิดปากฟิสได้ก่อนแม็กก็เลยเอาด้วยและพนันคนละ 5,000 เมื่อถึงตาของโครเขาก็เดินไปที่กล่องเครื่องมือแล้วก็หยิบค้อนพร้อมกับตะเกียบเพื่อจะไปจัดการกับฟิสพร้อมกับหยิบเก้าอี้มานั่งก่อนจะเอาตะเกียบต่อไปที่ขาด้านขวาของฟิสฟรานซิสพยายามจะห้ามแต่ว่าโครก็บอกว่าแค่การฝังเข็มเมื่อนาฬิกาดังขึ้นเขาก็เริ่มจัดการตอกตะเกียบแหลมนั้นลงทันทีทำให้ฟิสกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดสุดท้ายเขาก็ยอมบอกความจริงเขาจำได้แล้วว่าเขานอนกับแม่ของโครพร้อมกับขำออกมาด้วยความสะใจนั่นทำให้โครนะโมโหมากขึ้นก็เลยเตรียมตอกตะเกียบลงไปอีกครั้งแต่เวลาก็หมดซะก่อนฟิสก็เลยหัวเราะยอกโครที่ไม่ได้เรื่องทั้งฝั่งของแม็กก็ขำโครเช่นกันโครโกรธมากก็เลยจัดการเอาค้อนฟาดหัวของฟิสจนเขาสลบไปและภาพก็ตัดมาที่อดีตเมื่อถึงเวลาดำเนินการต้นตามแผนเนลสันก็ขับรถตู้ที่ด้านหลังบรรทุกเพื่อนร่วมทีมมาเต็มคันรถเขามาจอดในพื้นที่เป้าหมายเจ้าหน้าที่ด้านในก็กำลังตรวจสอบเพชรเม็ดงามมากมายอยู่
ซาโลโมการหน้าโหดถูกสั่งให้ไปตรวจสอบรถของเนลสันที่เข้ามาจอดในอาคารของพวกเขาซาโลโมหยิบมีดขึ้นมาแล้วก็เดินไปหาเนลสันที่ฝั่งคนขับรถและนั่นก็ทำให้เขาตกใจกับหน้ากากที่เนลสันสวมใส่อยู่แล้วคนหนึ่งในทีมก็ลอบฆ่ารัดคอซาโลโมจากทางด้านหลังจนเขาตายและทางฝั่งของด้านหลังประตูรถทุกคนก็ยกปืนขึ้นแล้วก็เปิดฉากยิงทันทีมอริสคนดูแลเพชรทั้งหมดเมื่อเห็นเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดเขาก็รีบเก็บเพชรใส่กระเป๋าแล้วก็เอากุญแจมือล็อกแขนตัวเองไว้กับกระเป๋าเพชรเมื่อทีมของดุ๊กจัดการคนในอาคารจนหมดพวกเขาก็เดินไปหามอริสมอริสทำเป็นฝืนไม่ยอมให้กระเป๋าแต่โดยดีแล้วก็บอกว่าเขาไม่มีกุญแจแม็กก็เลยเดินมาพร้อมกับมีดขนาดใหญ่และก็จัดการตัดแขนของเขาทันทีและนั่นก็ทำให้พวกเขาได้กระเป๋าใส่เพชรไปแต่กลับมาที่ปัจจุบันโครพยายามจะปลุกฟิสที่สลบอยู่ให้ตื่นเมื่อฟิสตื่นขึ้นมาดุ๊กก็มองหน้าฟรานซิสเหมือนจะบอกว่าเขาคือคนต่อไปแต่ฟรานซิสก็ไม่อยากทำแม็กก็เลยอาสาจะทำอีกรอบหนึ่งเขาถอดถุงเท้าออกแล้วก็เอาขวดเหล้าที่ว่างเปล่าใส่ในถุงเท้าก่อนจะฟาดเข้ากับโต๊ะให้มันแตกออกทำให้ซูชิเกิลสะดุ้งอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเขาก็ควงถุงเท้าเดินไปหาฟิสฟิสก็เลยถูน้ำลายใส่หน้าแม็กทันทีแม็กก็เลยจัดการเอาขวดฟาดไปที่หน้าเขาทางฝั่งของฟรานซิสก็ไม่อยากมองเขาทำได้แต่เพียงหันหน้าหนีแต่ว่าฟิสก็ยังไม่ปรีปากอะไรแม้แต่นิดเดียวครูก็เลยแซวแม็กทั้งที่เขาทำไม่สำเร็จแม็กก็เลยเคว้งขวดใส่โครแต่ก็ไม่โดนดุ๊กหันไปทางฟรานซิสแต่ฟรานซิสก็ไม่ยอมทำโครก็เลยลุกขึ้นจะเป็นคนทำต่อเขาหยิบกระเป๋าใส่กรรไกรมาวางไว้ข้างๆแล้วก็สวมถุงมือตอนนี้ฟิสเริ่มเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากโครหยิบเอาคีมขึ้นมาและบรรจงคีบฟันของฟิสออกเขาร้องด้วยความทรมานจนเวลาหมดทางฝั่งของฟรานซิสก็ขอตัวเพื่อจะลุกขึ้นไปอ้วกที่ห้องน้ำเขายืนส่องกระจกสักพักแล้วก็หยิบยาขึ้นมาเสพก่อนจะหยิบรูปลูกชายของเขาขึ้นมาดูพร้อมกับเสพยาต่ออีกครั้งเพื่อจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วก็ถอดเสื้อออกเพื่อเช็คเครื่องดักฟังที่ติดกับตัวตัดมาที่โครเขายังคงถอนฟันของฟิสต่อไปจนฟิสยอมพูดแต่เขาก็พูดหมดแล้วว่าตอนนั้นที่หนีตำรวจเขาไม่มีทางเลือกแม็กที่ได้ฟังแบบนั้นก็โมโหมากที่เขาไม่ยอมพูดให้มันชัดเจนก็เลยลุกขึ้นไปต่อยแล้วก็ทุบเขาจนเละดุ๊กก็เลยเข้ามาแล้วก็ล็อกตัวเขาไว้ส่วนโครก็ไปปลุกฟิสให้ตื่นและภาพก็ตัดมาที่เหตุการณ์ในอดีตรถของพวกเขาโดนชนดุ๊กก็เลยยิงคนขับทิ้งจากการที่โดนรถชนทำให้เนลสันต้องตายและนั่นก็ทำให้ตำรวจตามมาทันทุกคนก็เลยต้องรีบหนีจากที่นี่โดยที่ให้ฟิสเป็นคนหยิบกระเป๋าใส่เพชรไปด้วยแต่กลับมายังปัจจุบันตอนนี้ฟิสไม่หายใจแล้วโครก็เลยด่าแม็กที่มือหนักเกินไปจนทำให้ฟิสต้องตายเขาหยิบปืนขึ้นมาขู่แม็กส่วนทางฝั่งของฟรานซิสก็ออกมาจากห้องน้ำพอดีแล้วก็บอกกับดุ๊กว่าเขาจะไม่ทำแบบนี้เขาจะไปแล้วดุ๊กก็เลยห้ามฟรานซิสเพื่อไม่ให้เขาไปไหนฟรานซิสก็เลยบอกกับทุกคนว่าเพชรน่ะอยู่กับดุ๊กหมดแล้วเพราะว่าหมอนั่นติดสินบนตำรวจแล้วก็เอากระเป๋าเพชรมาเก็บไว้กับตัวพร้อมกับโทษว่าฟิสเป็นคนเอาไปแล้วก็จัดฉากให้พวกเรามาในวันนี้เพื่อจะให้เรามาจัดการกับฟิสจากนั้นหมอนั่นก็จะเป็นคนจัดการกับพวกเราทุกคนเพื่อไม่ให้เหลือพยานในที่เกิดเหตุดุ๊กน่ะวางแผนไว้หมดแล้วทั้งโทรแล้วก็แม็กเริ่มคิดตามเรื่องที่ฟรานซิสเล่าแล้วก็เริ่มสงสัยในตัวของดุ๊กนั่นทำให้ดุ๊กรีบบอกว่าสิ่งที่ฟรานซิสพูดน่ะเป็นการกุเรื่องขึ้นมาทั้งหมดมันคือรหัสสัญญาณที่สั่งให้พวกตำรวจบุกเข้ามาที่นี่ใช่หรือไม่ดุ๊กเชื่อว่าฟรานซิสจะต้องติดเครื่องดักฟังไว้กับตัวแน่ๆโครก็เลยจี้ให้ฟรานซิสแกะกระดุมเสื้อออกเพื่อจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองเมื่อฟรานซิสบ่ายเบี่ยงแม็กก็เลยตรงเข้าไปแกะเสื้อของเขาออกแต่ก็ไม่เจอเครื่องดักฟังเขาก็เลยบอกว่าทุกคนก็ไม่ต่างอะไรจากหมารับใช้ของดุ๊กและนั่นก็ทำให้ดุ๊กยิงฟรานซิสทิ้งทันทีแม็กก็เลยจ่อปืนไปที่ดุ๊กแล้วก็บอกว่าเขาจะไม่เล่นเกมบ้าๆแบบนี้อีกแล้วก็บอกให้ดุ๊กรีบส่งส่วนแบ่งมาส่วนโครก็พยายามจะปรามให้แม็กใจเย็นลงพร้อมกับยกปืนจ่อไปที่แม็กเช่นกันทั้ง3คนเริ่มแตกคอกันและในที่สุดโครแล้วก็แม็กก็เปิดฉากยิงใส่กันโครลงไปนอนกองที่พื้นหายใจรวยรินส่วนแม็กเจ็บสาหัสแต่ว่าก็ยังยืนได้อยู่ดุ๊กก็เลยจัดการยิงไปที่หัวเขาทันทีจนเขาตายคาที่ก่อนจะเดินไปและก็จัดการยิงโครตายไปอีกคนนึงตอนนี้ทุกคนในเหตุการณ์ตายหมดแล้วเหลือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพียงแค่คนเดียวนั่นก็คือซูชิเกิลดุ๊กก็เลยไปหาเธอและก็เอาปืนจ่อไปที่หัวเธอเตรียมลั่นไกแต่ว่าก็เปลี่ยนใจไม่ยิงเขาหยิบหน้ากากขึ้นมาดูแล้วก็บอกกับเธอว่าทุกอย่างไปได้สวยแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเพชรอยู่ที่ไหนเขานั่งลงเหรียญหน้าพร้อมกับรูปไล้ตัวเธอและก็หยิบฟูกุปลาปักเป้าชิ้นสุดท้ายมากินแล้วดุ๊กก็เริ่มมีอารมณ์มันเริ่มถอดเสื้อเพื่อต้องการจะมีอะไรกับซูชิเกิลแต่อยู่ๆมือของเขาก็เริ่มสั่นแล้วก็ล้มลงบนเก้าอี้ร่างกายขยับไม่ได้ทันใดนั้นซูชิเกิลก็เริ่มยิ้มแล้วก็ลุกขึ้นมาจากบนโต๊ะก่อนจะบอกกับเขาว่าฟูกุมันจะดีถ้าเตรียมการอย่างถูกวิธีแล้วภาพก็ย้อนไปตอนที่เธอนั้นเอาเงินจ้างเชฟญี่ปุ่นเพื่อจะให้ทำปลาปักเป้าเมนูสุดท้ายที่พวกของดุ๊กจะต้องกินแล้วก็ให้มันน่ะมีพิษเหลือไว้ส่วนตัวเธอนั้นจะสวมบทบาทเป็นซูชิเกิลเพื่อแผนการอะไรบางอย่างแต่กลับมาที่ปัจจุบันเธอหยิบนาฬิกาตั้งเวลาไว้3นาทีแล้วก็บอกว่าดุ๊กต่างหากคือคนที่เอาของสำคัญในชีวิตเธอไปก่อนที่เธอจะหยิบที่ตัดซิก้ามาแล้วก็ใส่ไว้ที่นิ้วเขา
และภาพก็ตัดมาที่ในอดีตอีกครั้งหนึ่งในเหตุการณ์ที่รถชนแฟนหนุ่มของเธอขับรถชนกับรถของเนลสันที่กำลังขับมาอย่างเร่งรีบเธอกับแฟนไม่ได้เป็นอะไรมากแต่เมื่อแฟนเธอไปดูรถคันนั้นเขาก็ถูกดุกยิงทันทีและนั่นก็ทำให้เธอช็อกมากแถมเขาก็ยังปล้นแหวนแต่งงานจากมือแฟนหนุ่มของเธอไปใส่ด้วยส่วนฟิตที่ถือกระเป๋าเพชรก็ดันทำกระเป๋าไปเกี่ยวกับซากรถจนมันขาดทำให้เพชรกระจายเต็มถนนโดยที่เขาไม่รู้ตัวตัดกลับมาที่ซูชิเกิลเธอจัดการตัดนิ้วของดุ๊กข้างที่ใส่แหวนแต่งงานของเธอและก็แฟนทิ้งไปเพราะว่าเธอต้องการแหวนคืนแล้วก็หยิบปืนมาจ่อหัวมันพร้อมกับพูดว่าเมื่อ6ปีก่อนเธอเคยมีความสุขมากกับชีวิตแต่งงานแต่ว่าดุ๊กกลับพรากทุกอย่างไปเธอเป็นคนเก็บเพชรที่ตกอยู่ที่พื้นนั้นมาแล้วเธอก็ยิงดุ๊กจนตายคาที่พร้อมกับที่เธอเดินออกมาจากร้านตำรวจที่ดักฟังอยู่บนรถอีกคันหนึ่งก็หวังว่าจะได้เบาะแสของเพชรที่หายไปแต่ว่าก็โดนลูกน้องของเธอจัดการจนเรียบเทปบันทึกเสียงที่ดักฟังก็ถูกทำลายแล้วการล้างแค้นของเธอก็สำเร็จลุล่วงแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Eat Me เปิดเรื่องมาที่ทอมมี่สาวใหญ่วัยกลางคนที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาบนเตียงบ้านของเธอนั้นสภาพเละเทะเหมือนกับไม่ได้ทำความสะอาดมานานเธอรีบยัดตัวเองลงในกระเป๋าเดินทางแต่แล้วก็เปลี่ยนใจลุกขึ้นแต่งหน้าแต่งตัวและก็จัดแจงซ้อมฆ่าตัวตายด้วยมีดแต่แล้วเธอก็เกิดขำกับรายการทีวีเธอก็เลยหยิบยาเนี่ยกรอกเข้าปากแล้วก็นั่งดูอย่างเพลิดเพลินจนเวลาเนี่ยล่วงเลยมาถึงตอนค่ำภาพตัดมาที่แฟรงค์และก็บ๊อบทั้งสองบุกเข้ามาในบ้านของทอมมี่แต่มันก็พบว่าหญิงสาวนั้นนอนดิ่งอยู่บนโซฟาบ๊อบก็เลยโวยด้วยความตกใจคิดว่าเธอตายแล้วแต่แฟรงค์ตะหวากกลับว่าอินนี่ยังไม่ตายเห็นไหมมันยังหายใจอยู่น่าจะแค่สลบไปเพราะว่าเทคยาเกินขนาดจากนั้นแฟรงค์ก็เกิดอารมณ์หืดมันพยายามจะย่ำยีทอมมี่โดยสั่งให้บ๊อบเนี่ยช่วยจับแขนเธอไว้บ๊อบก็เลยโวยกลับว่าเขาจะไม่ทำแบบนั้นกับศพล็อกสักพักเมื่อแฟรงค์เนี่ยไม่สามารถเอากระต่ายลงรูได้มันก็หมดอารมณ์แล้วก็บอกเพื่อนว่าออกไปหาเบียร์กินกันบ๊อบก็นั่งดูทีวีอย่างสบายใจแล้วก็เฝ้าร่างของทอมมี่ไว้สักพักทอมมี่เนี่ยก็รู้สึกตัวเธอก็เลยพูดเพ้อไปเรื่อยแล้วก็เอาแต่พูดขอโทษซ้ำๆบ๊อบก็เลยเริ่มหงุดหงิดที่เธอพูดจาไม่รู้เรื่องถามว่าขอโทษเรื่องอะไรก็ไม่ตอบทอมมี่เนี่ยก็เลยพูดขึ้นอย่างเหนื่อยอ่อนว่าเธอหิวน้ำบ๊อบเนี่ยก็เลยจัดให้มันให้เธอดูดนมขวดของเขาแม้ว่าเธอเนี่ยจะขัดขืนแต่ก็ไม่สามารถต้านแรงของเขาได้และแล้วทอมมี่เนี่ยก็อ้วกพุ่งออกมาบ๊อบก็เลยโวยด้วยความขยะแขยงและก็รีบลุกไปล้างตัวทอมมี่ลุกขึ้นสงอสงแงบอกให้เขาเนี่ยอยากได้อะไรก็ไปเลยเธอจะนอนต่อบ๊อบก็ยิ้มโมโหที่เธอเนี่ยไม่เกรงตัวเขาเลยมันโวยวายและก็ถามว่ารู้ไหมฉันเป็นใครแต่ทอมมี่ก็ตอบด้วยสติที่หลุดลอยว่าไม่รู้บ๊อบมันก็เลยของขึ้นแล้วก็สั่งให้เธอเนี่ยดูดโคนมของเขาทอมมี่ก็ปฏิเสธด้วยความเหนื่อยแต่ก็ถูกมันกดหัวลงทอมมี่ก็เลยดูดขวดนมอยู่ 2-3 ทีเธอก็เลยกัดจุกนมของบ๊อบจนมันเนี่ยร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดเธอพยายามคลานไปที่โทรศัพท์แต่ก็โดนบ๊อบตามมาและก็เตะด้วยความโกรธมันลากตัวเธอเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็เปิดน้ำราดใส่หัวแต่ทอมมี่เนี่ยก็อ้าปากกินน้ำด้วยความกระหายนั่นน่ะทำให้บ๊อบโมโหอีกครั้งมันสั่งให้เธอหยุดกินน้ำและก็ลากตัวเธอเนี่ยออกมานอกห้องทอมมี่กรีดร้องขอความช่วยเหลือโดยที่มีบ๊อบเนี่ยเต้นล้อเลียนอยู่รอบๆเนื่องจากบ้านของทอมมี่อยู่ห่างไกลจากผู้คนก็เลยไม่มีใครเนี่ยได้ยินเสียงของเธอเลยบ๊อบก็เลยใช้เข็มขัดคล้องไปที่ปลอกคอและก็สั่งให้เธอคลานมาที่ชามอาหารหมามันกดหัวเธอลงในหม้อใส่น้ำจนเธอเนี่ยดิ้นไม่หยุดจากนั้นมันก็บังคับให้เธอคลานไปกินอาหารหมาด้วยความสะใจทอมมี่เนี่ยก็ทำตามที่มันสั่งเพราะไม่อยากโดนทุบตีจากนั้นมันก็สั่งให้เธอเนี่ยร้องเพลงเมี้ยวๆและก็คลานไปรอบบ้านโดยที่มันน่ะโปรยของกินให้เป็นรางวัลด้วยความสุขทอมมี่ก็ถูกลากตัวขึ้นมาให้สายตูดบนโต๊ะมันเปิดก้นของเธอดูแล้วก็บอกว่าก้นของเธอเนี่ยมันเล็กเกินกว่าไส้กรอกของฉันจะเข้าไปได้แน่ทอมมี่เนี่ยกระโดนดานแล้วก็บอกด้วยความกลัวว่ามันใหญ่พอเธอน่ะเคยส่งคนขึ้นสวรรค์มาแล้วบ๊อบก็ตอบด้วยความโรคจิตก็แน่ละสิแกน่ะมันเป็นอีช็อกการีน่ามันมาคับให้เธอเนี่ยนอนหงายแล้วก็อ้าปากเตรียมรับน้ำจากสวรรค์ของมันแต่ว่าทอมมี่ก็ดิ้นหนีคลานไปซ่อนตัวใต้โต๊ะบ๊อบก็เลยไล่โปรยน้ำใส่ทอมมี่ก็เลยถีบมันออกด้วยแรงเฮือกสุดท้ายนั่นน่ะทำให้อารมณ์ของมันพุ่งปรี๊ดอีกครั้งมันก็เลยเข้ามาต่อยเธอแบบไม่ยั้งบ๊อบมันกลัวจนลนลานที่ซัดเธอสลบไปมันนั่งเฝ้าเธอจนกระทั่งเธอเนี่ยฟื้นสติขึ้นมาทอมมี่ก็เลยพูดกับมันว่าตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะจะทำอะไรต่อดีล่ะดมถุงเท้าดีไหมบ๊อบก็ตวาดให้เธอในหุบปากแต่ทอมมี่เนี่ยก็ยังคงกวนตีนไม่หยุดมันก็เลยพุ่งมาสัดหน้าจนเธอสลบอีกครั้งและมันเองก็ตกใจมากที่เธอเนี่ยแน่นิ่งไปแต่แล้วทอมมี่เนี่ยก็ลุกขึ้นมาแล้วก็โห่ร้องด้วยความโรคจิตบ๊อบก็เลยด่าเธอกลับบอกว่าเธอแต่มาโรคจิตควรจะไปหาหมอนะทอมมี่ก็เลยโห่ร้องสะใจและก็ด่ากลับเป็นชุดบ๊อบโมโหถึงขีดสุดมันก็เลยกัดมือเธออย่างแรงแต่ทอมมี่กลับหัวเราะชอบใจแล้วก็บอกให้ทำแรงขึ้นอีกก่อนจะพูดว่าเมื่อไหร่บ๊อบน่ะจะเอาเธอสักทีเมื่อบ๊อบถูกท้าทายแบบนั้นมันก็เลยรีบถอดกางเกงออกและก็จัดให้ตามคำขอแต่ว่าทอมมี่น่ะก็กวนตีนกลับก่อนจะพูดว่า
เนี่ยเข้ามาแล้วเหรอไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยก่อนที่ทอมมี่จะหัวเราะและก็พูดแซวว่าให้บ๊อบน่ะไปหาหมอนะและก็ฉีดให้มันใหญ่ขึ้นด้วยความโกรธบ๊อบก็ปักมีดลงวางขาของเธออย่างแรงมันเริ่มกระวนกระวายเมื่อไหร่แฟรงค์จะกลับมาและเมื่อเห็นว่าทั้งบ้านของทอมมี่เนี่ยไม่มีนาฬิกามันก็ยิงอัลวาดหนักเข้าไปอีกในขณะที่ทอมมี่เนี่ยกำลังนั่งคำท้องแข็งอยู่ที่บ๊อบเนี่ยมันอยากรู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วบ๊อบก็เลยเข้าไปตั้งสติในห้องน้ำและก็ได้เจอกับโน้ตลาตายของเธอมันหยิบออกมาแย่ทอมมี่และก็อ่านด้วยความตลกทอมมี่พยายามจะแย่งคืนเพราะไม่อยากให้ใครเนี่ยเห็นมันแต่บ๊อบเนี่ยก็แย่งมาอ่านต่อจนจบใจความของจดหมายเนี่ยเป็นการบ่นคิงขาชีวิตที่แสนจะรันทดของเธอรวมถึงคนรักและก็ลูกน้อยของเธอด้วยบ๊อบมันเอาแต่ขำในสิ่งที่เธอเขียนในจดหมายทอมมี่ก็ถามว่าเมื่อไรจะออกไปจากบ้านเธอเบื่อขี้หน้าเต็มทนแล้วบ๊อบก็เลยตวาดเธอว่ารอเพื่อนมารับอยู่ทอมมี่เนี่ยก็เลยขำขึ้นอีกครั้งที่บ๊อบเนี่ยทำตัวเหมือนเด็กน้อยที่ต้องมีคนมารับกลับบ้านบ๊อบก็เลยเปลี่ยนเรื่องคุยมันบอกว่าจดหมายลาตาอย่างงี่เง่าที่สุดมันไม่ได้บอกถึงสาเหตุการฆ่าตัวตายเลยด้วยซ้ำไม่มีอะไรเชื่อมโยงกันเลยทอมมี่ก็เลยตอบกลับด้วยความขำว่านี่มันแค่บันทึกประจำวันเชื่อมาเป็นจดหมายลาตายก็เท่านั้นบ๊อบก็เลยเริ่มหาเรื่องสนุกทำมันบอกให้เธอเขียนจดหมายลาตายขึ้นมาจริงๆแต่ทอมมี่ก็ปฏิเสธอย่างหนักบ๊อบก็เลยจัดการเขียนแทนเธอทอมมี่หัวเราะและกระด่าเขาไม่มีใครเชื่อหรอกนี่ไม่ใช่ลายมือของฉันด้วยซ้ำบ๊อบก็เลยบังคับให้เธอเขียนก๊อปปี้เป็นลายมือตัวเองแต่ทอมมี่ก็โวยวายว่าเธอเขียนไม่ได้เธอไม่มีลูกมันเป็นแค่ไข่บ๊อบก็เลยขยันขยอไม่เลิกไข่มันก็โตเป็นคนได้นั่นแหละเขียนจดหมายลาตายให้เสร็จแล้วแกน่ะจะได้ตายสมใจทอมมี่ก็เลยหงุดหงิดมากขึ้นเธอก็เลยโวยวายว่าใช้ดินสอเขียนไม่ได้บ๊อบก็เลยจัดการหาปากกามาให้เธอก็เริ่มต้นเขียนด้วยความอัดอั้นว่าเธอน่ะทำตัวแย่แค่ไหนเธอมีความคาดหวังที่สูงมากแต่แล้วมันก็ไม่เป็นแบบนั้นทอมมี่ก็เริ่มเล่าให้กับบ๊อบฟังว่าวันนั้นเธอใส่ชุดเจ้าสาวแสนสวยในห้องแต่งตัวที่โบสถ์เมื่อใกล้ถึงเวลาพิธีครอบครัวของเธอและก็ปีเตอร์คู่มั่นก็ยังมาไม่ถึงแซนดี้เพื่อนรักของเธอก็เลยอาสาเช็คดูให้เวลาก็ล่วงเลยพิธีไปมากเธอก็ยังคงรอในห้องด้วยความสุขหวังว่าทุกคนจะมาถึงเร็วๆนี้แต่แล้วแซนดี้และก็เพื่อนชันก็เข้ามาบอกเธอว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นขณะที่ครอบครัวเธอกำลังเดินทางมาทำให้ทุกคนตายขาดที่รวมทั้งปีเตอร์ด้วยหลังจากนั้นเธอก็เอาแต่เก็บตัวไม่ออกไปเจอหน้าใครกินนอนไม่อาบน้ำทำอยู่อย่างนี้หลายปีจนเธอไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อบ๊อบนั่งฟังจนอินแล้วก็ถามขึ้นมาว่าแล้วเด็กล่ะเธอฆ่าตายตอนไหนทอมมี่ก็ตวาดขึ้นว่าเธอไม่ได้ฆ่าเด็กที่ไหนทั้งนั้นเธอแค่เคยแทงลูกแล้วเธอก็ย้อนถามมันกลับบ้างฉันเดาว่าแกต้องเป็นเด็กที่มีปัญหาเกลียดพ่อแม่ไม่กล้าจีบผู้หญิงใช่ไหมบ๊อบก็เลยเถียงกลับว่าใครๆก็เกลียดพ่อทั้งนั้นแหละมันก็เลยรีบเปลี่ยนเรื่องคุยทำทีถามอาชีพเธอแล้วก็เดาว่าเธอต้องเป็นเลขาแน่ๆจากนั้นมันก็เริ่มลวนลามเธออีกครั้งทอมมี่ก็เลยผลักตัวออกมาจากมันแล้วก็อ่อนละวาทุบตีไหนบอกว่าแกน่ะจะฆ่าฉันหลังจากที่ฉันเขียนจดหมายเสร็จไงบ๊อบก็เลยตอบกลับอย่างหัวเสียว่าฉันน่ะฆ่าเธอไม่ได้หรอกมันอาละวาดทำลายข้าวของก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องของตัวเองฉันน่ะมีแม่ที่อ้วนแต่ก็สวยมากพ่อฉันเกลียดเธอเข้าไส้จนวันหนึ่งน่ะพ่อได้รับสายให้ไปที่บาร์เหล้าพ่อก็ลากฉันลงมาจากเตียงแล้วก็ขับรถไปที่บาร์นั่นฉันน่ะเห็นแม่กำลังนอนอยู่บนโต๊ะโดนชายแปลกหน้าเล่นสนุกอยู่นั่นน่ะมันบ้ามากพ่อก็สั่งให้ฉันน่ะพาแม่กลับบ้านแต่ระหว่างทางแม่ก็โวยวายให้พาไปที่ทะเลสาบแม่ร้องไห้เสียใจที่พ่อเนี่ยเกลียดเธอมากไม่ยอมมีอะไรด้วยกันมานานตอนนั้นด้วยอารมณ์พาไปฉันน่ะก็มีอะไรกับแม่ตัวเองและก็รู้สึกว่านี่แหละคือรักแท้ของฉันเราเข้ากันได้ดีมากจนฉันน่ะอยากแต่งงานกับเธอเมื่อกลับมาถึงบ้านฉันน่ะไม่มีแรงอุ้มแม่เข้าบ้านก็เลยปล่อยให้เธอนอนอยู่ในรถแต่แล้วรุ่งเช้าเธอก็กลายเป็นศพในการรมควันตัวเองตายเพราะกฎไร้สาระของสังคมที่ตัดสินเราแท้ๆบ๊อบก็เล่าเรื่องด้วยความขมขื่นทอมมี่ได้ฟังเนี่ยก็สตันไปแป๊บหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนอารมณ์ขอให้เขาเนี่ยแก้มันให้เธอบ๊อบก็เลยยอมแก้ให้โดยดีเหมือนว่าตอนนี้2คนเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นแต่แล้วแฟรงก์ก็กลับเข้ามาในบ้านทำให้2คนเนี่ยสะดุ้งโยงดูมีพิรุธบ๊อบก็เลยรีบกบเกลื่อนและก็ด่าเพื่อนว่าหายไปนานเลยแล้วก็ชวนเพื่อนออกจากบ้านหลังนี้แฟรงก์ก็รู้ดีว่าทั้ง2คนเนี่ยต้องมีซัมติงกันแล้วแน่ๆถึงออกรมปกป้องผู้หญิงมันก็เลยเดินย่าง3ขุมเข้ามาหาทอมมี่แล้วก็ตวาดใส่เธอจนเธอเนี่ยกลัวแล้วก็รีบวิ่งหนีแฟรงก์ตะโกนบอกว่าให้เพื่อนเนี่ยจับตัวเธอไว้เราไม่ได้ขับรถมาไกลถึงนี่เพื่อจะกลับไปมือเปล่านะบ๊อบไม่มีทางเลือกเขาก็เลยช่วยเพื่อนเนี่ยจับตัวทอมมี่กดกับพื้นแฟรงก์ก็เริ่มปลดเปลื้องถึงเวลาเล่นสนุกแล้วเมื่อความหื่นในบางตามันก็เลยไม่ทันสังเกตว่าบ๊อบแอบยื่นมีดใส่มือทอมมี่ขณะที่แฟรงก์กำลังเริ่มบรรเลงเพลงบ๊อบก็เลยถอยห่างออกมาด้วยความกลัวทอมมี่ก็เลยรวบรวมแรงทั้งหมดของเธอและก็แทงมีดเข้าไปที่แฟรงก์จนมันร้องลั่นบ้านเธอก็เลยจัดการแฟรงก์จนตายคาที่บ๊อบค่อยๆเดินมาหาเธอช้าๆรอให้เธอสงบลงแต่แล้วเขาเนี่ยก็จับมีดแทงเข้าที่ท้องของตัวเองจนล้มลงทอมมี่เนี่ยก็ตกใจมากเธอค่อยๆพยุงร่างของเขาเอาไว้เขาซุกอกของทอมมี่จนกระทั่งหมดลมหายใจแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลง
ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าคริสตี้เรื่องราวเริ่มต้นณพื้นที่โล่งตรงถนนเส้นทางเข้าป่าแห่งหนึ่งมีรถคันหนึ่งจอดทิ้งเอาไว้และฝากระโปรงรถเนี่ยมันก็เปิดอยู่ชายหลายคนเนี่ยก็เดินกลับมาที่รถและก็มีชายคนหนึ่งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปอะไรบางอย่างไว้ภาพก็ตัดกลับไปที่เหตุการณ์ตอนกลางคืนมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาสาวกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างพร้อมกับร้องขอความช่วยเหลือแต่เธอเนี่ยก็หนีไม่พ้นและก็โดนฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมตัดกลับมาที่ปัจจุบันณหอมหาลัยแห่งหนึ่งจัสตินกำลังนั่งอ่านคำกลอนในหนังสือกับแฟนของเธอที่มีชื่อว่าแอรอนหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยเพิ่งมีอะไรกันเสร็จแล้วก็ในวันหยุดยาวหลายคนต่างก็เลือกจะกลับบ้านแต่ว่าจัสตินเลือกจะอยู่หอในมหาลัยต่อแอรอนเองก็พยายามจะโน้มน้าวให้เธอเนี่ยกลับบ้านแต่เธอก็ยังเลือกจะอยู่เหมือนเดิมหลังจากนั้นก็เป็นช่วงกิจวัตรประจำวันของเธอก็คือทำงานล้างจานหาเงินไปเรียนหนังสือว่ายน้ำเธอโทรหาแม่ทั้งน้ำตาและก็บอกเหตุผลที่ไม่ได้กลับบ้านเพราะตั๋วเครื่องบินมันแพงส่วนแอรอนก็อยู่เป็นเพื่อนด้วยไม่ได้เพราะต้องกลับบ้านตลอดหลังจากที่ทุกคนกลับบ้านไปหมดแล้วจัสตินก็ขนเสื้อผ้าไปชั้นใต้ดินเพื่อจะไปซักแต่ว่าใต้ดินเนี่ยมันมืดมากพอเธอหันหลังกลับมาก็เจอกับผู้หญิงร่วมหออย่างนิโคลทำให้เธอเนี่ยตกใจผู้หญิงคนนั้นก็ฝากจัสตินเอาชุดเธอเนี่ยไปซักด้วยหลังจากเอาเสื้อผ้าไปซักเสร็จเธอก็ไปซื้อขนมแล้วก็ทักทายเพื่อนอย่างแอนนาที่กำลังจะไปหาเพื่อนที่นิวยอร์กพอจัสตินกลับมาที่ห้องตัวเองเธอก็เห็นรูมเมทนิโคลเนี่ยกำลังโทรศัพท์คุยกับพ่อแล้วก็เก็บของกลับบ้านถ้าไม่รู้เลยว่าเธอเนี่ยจะต้องอยู่คนเดียวแน่นอนซึ่งนิโคลเนี่ยก็ได้ชวนจัสตินไปด้วยกันแต่เธอเนี่ยก็ไม่ไปนิโคลเสียใจแล้วก็ขอโทษที่ตัวเธอเนี่ยอยู่ด้วยไม่ได้ทั้งที่ตอนแรกก็บอกว่าจะอยู่ด้วยกันแต่ว่าก็ดันมีธุระฉลองครอบครัวก็เลยต้องไปเช้าวันรุ่งขึ้นจัสตินเนี่ยอยู่คนเดียวในหอซึ่งวันนี้เป็นวันขอบคุณพระเจ้าเธอได้วิ่งออกกำลังกายทั่วมหาลัยและก็ทำทุกอย่างคนเดียวทั้งเตะฟุตบอลว่ายน้ำเล่นสเก็ตบอร์ดอ่านหนังสือโทรศัพท์หาคนอื่นเล่นเทนนิสเธอทำแบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆต่อมาคืนหนึ่งเธอก็ได้โทรคุยกับแม่และโกหกว่าตัวเองเนี่ยอยู่กับเพื่อนกินอาหารดีๆอย่างไก่งวงทั้งที่ความจริงแล้วเธอเนี่ยอยู่คนเดียวและก็กินอาหารราคาถูกจนเริ่มรู้สึกเหงาและก็เบื่อและในคืนหนึ่งเธอก็ตัดสินใจหยิบกุญแจรถที่นิโคให้ไว้เนี่ยเพื่อจะไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตในขณะที่เธอกำลังเลือกของอยู่ก็ได้ยินเสียงนิตยสารหลายเล่มเนี่ยตกลงพื้นพอเธอหันไปดูก็เห็นคนแปลกๆที่กำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้และเธอก็ไม่อยากยุ่งด้วยแต่คนปริศนาก็ได้เข้ามาหาเธอและก็ช่วยเธอหยิบของที่ตกลงพื้นคืนให้ก่อนจะบอกว่าฉันชอบรถเธอนะเธอดูน่ารักมากซึ่งผู้หญิงปริศนาคนนี้ดูน่ากลัวมากเธอพยายามจะจับผมของจัสตินแต่ว่าจัสตินก็รีบถอยออกแล้วก็เอาเงินไปจ่ายผู้หญิงคนนั้นก็เดินเข้ามาใกล้เธอเรื่อยๆแต่ว่าเธอก็โดนเจ้าของร้านไล่ไปถ้าไม่ซื้อหญิงคนนั้นก็เลยถามกลับว่าแหวนเนี่ยราคาเท่าไหร่เจ้าของร้านน่ะก็ตอบว่ามันก็มีป้ายเขียนไม่อยู่หญิงคนนั้นก็เลยต่อรองราคาว่าลดได้เท่าไหร่เจ้าของร้านก็ขอดูบัตรนักศึกษาจากเธอแต่เธอก็ไม่มีและก็ถามต่อไปว่าลดราคาได้เท่าไหร่จัสตินก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายให้เองแต่ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าไม่อยากได้อะไรจากเธอก่อนที่เธอเนี่ยจะจ่ายเงินแล้วก็ออกจากร้านไปหลังจากจัสตินซื้อของเสร็จเธอก็ออกจากร้านแล้วก็เห็นแสงสว่างจ้าของรถส่องมาที่เธอก่อนที่มันเนี่ยจะขับออกไปทำให้เธอตกใจแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นเธอก็ขับรถกลับหอระหว่างทางกลับเธอก็เห็นว่ามีรถเนี่ยมาดักรอด้านหน้าจนเกือบจะบวกกันจัสตินก็เลยบีบแตรแล้วก็มองรถข้างหน้าก่อนจะเห็นว่าบนกระจกเนี่ยมันมีนิ้วและก็เขียนตัวอักษรเอาไว้นั่นก็คือคำว่า K เธอกลัวมากก็เลยรีบถอยรถหนีเพื่อจะไปเลนอื่นแต่รถคันนั้นก็ขับมาขวางเอาไว้เธอก็เลยใช้จังหวะนั้นชิงไหวพริบและก็ถอยหลังขับแซงมาได้พอจัสตินขับรถมาถึงเธอก็รีบกลับเข้าหอทันทีก่อนจะเอาของที่ยามฝากซื้อเนี่ยไปให้และก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังหลังจากนั้นก็กลับเข้าห้องตัวเองไปทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องก็ดังขึ้นมันทำให้เธอกลัวมากกว่าเดิมเธอก็เลยออกไปตรงที่รับรองแขกเพื่อจะโทรศัพท์หาแฟนก่อนจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังพอแอรอนเนี่ยได้ฟังก็บอกว่าจะมาหาเธอแต่จัสตินก็บอกว่าให้เขาอยู่กับครอบครัวน่ะดีแล้วไม่ต้องห่วงเธอหรอกไม่นานเธอก็หลับตรงโซฟาทางด้านยามเนี่ยก็เหมือนจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างก็เลยออกไปตรวจสอบดูด้านนอกแต่ก็ไม่เจออะไรและก็กลับมาในหอก่อนจะฝากเพื่อนยามเนี่ยไปตรวจบริเวณรอบๆให้ดีทางด้านจัสตินหลังจากที่ตื่นเธอก็เดินกลับเข้าห้องตัวเองด้วยความรู้สึกกลัวก่อนได้ยินเสียงมันมีคนเธอก็เลยลองตะโกนเรียกเผื่อว่าจะมีใครแต่มันก็เงียบจัสตินที่กำลังเดินกลับห้องตัวเองก็เดินผ่านห้องที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนจะมีคนอยู่ก็เลยเปิดไฟดูห้องนั้นแต่ก็ไม่เจออะไรก่อนที่จะเดินต่อไป
และก็ต้องพบว่าโน้ตบุ๊กของเธอเนี่ยมีการเปิดคลิปประหลาดทิ้งไว้ซึ่งเป็นคลิปที่คนในลัทธิเนี่ยทำการฆ่าผู้หญิงเธอก็เลยรีบปิดหน้าเว็บก่อนจะสังเกตเห็นว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยมันไม่ได้ต่อเน็ตเธอก็เลยรีบหันไปดูด้านนอกเพราะรู้สึกว่าเหมือนมีคนอยู่ดัสตินพยายามต่อเน็ตแต่ก็ไม่ได้ทันใดนั้นประตูห้องข้างหลังเธอเนี่ยมันก็เปิดกว้างออกและหญิงคนนั้นที่เจอในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้อยู่ข้างหลังเธอพร้อมกับหน้าจอโน้ตบุ๊กที่ขึ้นคำว่าเคหลายตัวหญิงคนนั้นบอกว่าฉันน่ะชอบห้องเธอนะก่อนจะหยิบรูปคู่จัสตินกับแฟนเนี่ยขึ้นมาดูแล้วก็ชมว่าแฟนก็หล่อเธอน่ะมีพร้อมทุกอย่างคริสตี้วินาทีนั้นจัสตินก็รีบวิ่งออกมาจากห้องเพื่อจะไปด้านนอกแต่ประตูเนี่ยมันก็ล็อกเธอก็เลยรีบหาทางอื่นแต่ว่าก็มีชายสมนักการเนี่ยโผล่มาตรงหน้าเธอก็เลยรีบใช้โทรศัพท์ของยามเนี่ยโทรแต่ว่าทันใดนั้นสัญญาณทุกอย่างเนี่ยก็ดับทั้งไฟทั้งเน็ตเนี่ยใช้ไม่ได้ส่วนทางด้านยามเนี่ยก็ได้พยายามเปิดประตูแต่มันก็ล็อกก็เลยเคาะเรียกคนข้างในจนกระทั่งจัสตินเนี่ยได้เข้ามาหายามก็ได้บอกให้เธอเนี่ยรีบไปจากที่นี่แต่ว่าทันใดนั้นเขาเนี่ยก็โดนชายสวมหน้ากากฆ่าตายเมื่อจัสตินพยายามหนีก็โดนผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจับตัวไว้และก็เรียกเธอว่าคริสตี้ก่อนที่มันน่ะจะให้เวลาเธอหนีหลังจากนั้นพวกมันเนี่ยก็จะตามล่าเธอจัสตินไม่รอช้าก็รีบวิ่งหนีทันทีเธอหนีไปซ่อนตัวในห้องหนึ่งแต่พวกลัทธิก็พยายามจะใช้อาวุธและก็ทุบประตูเข้ามาข้างในจัสตินก็รีบหนีทางหน้าต่างเพื่อจะไปขึ้นรถแต่ก็เห็นว่ารถถูกทาสีขาวเป็นตัวอักษรว่าคริสตี้และกระจกหน้ารถเนี่ยก็แตกเป็นรูเธอก็เลยต้องหนีต่อจนเข้าตึกโรงอาหารและก็ซ่อนตัวในห้องครัวในขณะที่พวกลัทธิตามมาและก็มองหาตัวจัสตินเธอก็เลยทำการหลอกล่อโดยการปล่อยควันแก๊สกับขยับสิ่งของในห้องครัวเพื่อจะให้พวกมันเนี่ยไปทางอื่นส่วนตัวของจัสตินเนี่ยก็ออกจากตึกและก็ไปยังที่จอดรถของอีกตึกเธอเห็นรถคันหนึ่งเนี่ยส่องแสงอยู่ก็เลยเปิดประตูออกแล้วก็เห็นว่าคนขับเนี่ยกลายเป็นศพนานแล้วจัสตินตกใจมากเธอพยายามจะหากุญแจรถแต่ก็ไม่เจอก็เลยต้องหนีต่อเพื่อจะใช้โทรศัพท์สาธารณะแทนแต่ว่าทันใดนั้นพวกลัทธิเนี่ยก็ได้โผล่มาทำให้เธอเนี่ยต้องวิ่งหนีเพื่อจะไปหาผู้ดูแลมหาลัยอย่างสกอตแล้วก็ขอร้องให้เขาเนี่ยช่วยสกอตก็เลยเปิดประตูให้จัสตินเนี่ยเข้ามาแล้วก็บอกให้ใจเย็นจัสตินบอกว่าพวกเขาเนี่ยตายหมดแล้วเธอล็อกประตูบ้านแล้วก็ไปหยิบโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือแต่สัญญาณโทรศัพท์เนี่ยก็ได้ถูกพวกนั้นตัดทิ้งสกอตก็เลยบอกให้จัสตินเนี่ยใจเย็นลงแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจัสตินก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังหลังจากฟังเรื่องทั้งหมดสกอตก็ขอให้เธอเนี่ยนั่งอยู่กับที่ในขณะที่เขาเนี่ยจะไปหามือถือสักพักเธอเนี่ยกังวลว่าอาจจะมีใครแอบอยู่ด้านนอกก็เลยไปดูทางหน้าต่างแต่ก็ไม่เจออะไรไม่นานเขาก็เดินลงมาพร้อมกับปืนลูกซองเพื่อจะป้องกันตัวแต่ว่าทันใดนั้นหมาของเขาเนี่ยก็เอาแต่เห่าและก็เกาะประตูทำให้สองคนเนี่ยรู้ได้เลยว่าพวกลัทธิเนี่ยมันมาแล้วเขาก็เลยออกไปนอกบ้านแล้วก็ยิงปืนขู่พวกมันแต่ว่าทันใดนั้นหมาของเขาเนี่ยก็วิ่งไปด้านนอกที่มีหมอกหนาตึบก่อนโดนพวกนั้นน่ะฆ่าตายพวกลัทธิก็ได้ยนปลอกคอหมาเปื้อนเลือดเนี่ยมาให้สกอตทำให้เขาได้วิ่งกลับเข้าบ้านจัสตินก็รีบบอกให้สกอตเนี่ยไปจากที่นี่เขาก็เลยให้จัสตินเนี่ยไปหากุญแจกับโทรศัพท์เมื่อสกอตรู้ว่ามีคนเข้ามาในบ้านเพราะบ้านเขาเนี่ยมีเซ็นเซอร์เขาก็เลยเปิดประตูออกไปเพื่อจะยิงใส่แต่ว่าทันใดนั้นสกอตก็ถูกพวกมันที่ดักรออยู่ด้านข้างเนี่ยลากไปฆ่าพอจัสตินได้ยินเสียงร้องของสกอตเนี่ยหยุดไปเธอก็เลยเตรียมพร้อมรับมือและไม่นานไฟเนี่ยก็ดับลงพอวิ่งไปด้านนอกก็เห็นพวกลัทธิกำลังฆ่ารัดคอสกอตเข้ากับเสาชิงช้าอยู่หน้าบ้านเมื่อเห็นว่าสกอตตายเธอก็เลยรีบหนีพวกลัทธิเนี่ยก็วิ่งตามไปติดๆพอจัสตินเห็นว่ามีคนโทรมาก็เลยกดรับสายทำให้รู้ว่าเป็นเบอร์911เธอก็เลยขอความช่วยเหลือก่อนจะวิ่งไปห้องสมุดเพื่อจะขังตัวเองอยู่ข้างในทันใดนั้นเสียงคอลเซ็นเตอร์ในมือถือเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นเสียงของหญิงที่เจอในซูเปอร์มาร์เก็ตและนั่นทำให้จัสตินรู้ทันทีว่าตัวเองเนี่ยกำลังคุยกับพวกลัทธิอยู่ที่พวกมันโทรเข้ามามือถือของผู้ดูแลได้เพราะเบอร์นี้เนี่ยมันแปลกอยู่ทั่วมหาลัยหลังจากนั้นพวกลัทธิก็ส่งวิดีโอให้จัสตินดูและก็บอกว่าได้เวลาที่ต้องตายแล้วทันใดนั้นเธอเนี่ยก็รู้สึกเหมือนได้ยินอะไรบางอย่างจากข้างหลังก็เลยหันไปมองพอหันกลับมาข้างหน้าก็เจอกับพวกลัทธิอยู่ตรงหน้าเธอก็เลยวิ่งหนีต่อไปชั้นบนพวกมันเนี่ยก็เลยตามไปต่อมาจัสตินก็โยนมือถือไปทางอื่นแล้วก็ตั้งเสียงเพื่อจะล่อพวกมันก่อนที่เธอจะวิ่งหนีออกมาจากชั้นนั้นและก็รีบขึ้นดาดฟ้าไปแต่พวกมันเนี่ยก็ตามมาไม่เลิกทำให้เธอไม่มีทางเลือกก็เลยต้องโดดจากดาดฟ้าลงมาที่พื้นแต่ว่าก็ปลอดภัยแค่ขาแพลงเพราะได้กิ่งไม้เนี่ยช่วยเธอพยายามหนีสุดความสามารถและด้านหน้ามหาลัยแอรอนที่ขับรถมา2ชั่วโมงเพื่อจะมาดูจัสตินว่าโอเคมั้ยก็ได้ขับผ่านเธอไปโดยที่ไม่รู้ตัวเขาจอดรถแล้วก็ตะโกนเรียกเธอแต่ก็เจอกับพวกลัทธิเข้าซะก่อนพวกมันก็เลยเอามีดเนี่ยฆ่าไอรอนตายต่อหน้าต่อตาของเธอจัสตินแค้นแล้วก็เศร้ามากที่แฟนเนี่ยถูกฆ่า
แต่ว่าในช่วงนั้นคือความเป็นความตายเธอก็เลยรีบไปขึ้นรถของแอรอนเพื่อจะหนีแต่พวกลัทธินิกก็ยังขยันตามมาติดๆและพยายามจะทุบกระจกหน้ารถให้แตกแต่ว่าจัสตินก็ขับรถชนพวกมันเข้ากับเสาสุดแรงและก็ทำให้พวกมันน่ะตายไปหนึ่งแต่ว่าคนอื่นเนี่ยก็ยังรอดอยู่ต่อมาเธอก็ออกจากรถและก็วิ่งเข้าไปตึกว่ายน้ำพยายามจะใช้โทรศัพท์ที่นั่นโทรหาคนเพื่อจะขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะว่าสัญญาณเนี่ยถูกตัดเธอทำได้แต่ซ่อนตัวแล้วก็เปิดคลิปเสียงคำบอกรักของไอรอนฟังเพราะความเสียใจไม่นานพวกลัทธิเนี่ยก็ตามมาจัสตินก็เลยตัดสินใจจะไม่วิ่งหนีแต่ว่าจะไปฆ่าพวกมันน่ะแทนเธอออกจากห้องแล้วก็คอยหลบพวกมันอยู่หลังเสาอย่างเงียบๆพอได้โอกาสที่พวกมันมองดูในสระน้ำเธอก็เอากุญแจรถโจมตีใส่หน้าของพวกมันแล้วก็ผลักมันจมในสระน้ำก่อนจะเอาไม้เบสบอลของพวกมันน่ะรัดคอเพื่อจะให้ขาดอากาศหายใจตายอยู่ในสระน้ำตอนนี้พวกมันน่ะโดนเก็บไป2เหลือเพียงแค่อีก2คนจัสตินก็เลยหยิบเอาไม้เบสบอลเนี่ยไปด้วยเพื่อจะไว้สู้พวกมันอีกคนเนี่ยตามไปที่สระน้ำแล้วก็มองดูรอบๆเธอก็เลยไปเปิดตู้ดูอุปกรณ์ว่ามีอะไรที่สามารถเอามาอัปเกรดอาวุธไม้เบสบอลของเธอได้บ้างก่อนจะตะปูเนี่ยมาพันกับไม้เบสบอลเพื่อเพิ่มดาเมจพวกมันอีกคนเนี่ยก็เข้ามาในสระน้ำแล้วก็เห็นว่ามีศพพวกตัวเองเนี่ยตายอยู่ก่อนที่มันจะออกตามหาตัวจัสตินไปจนถึงห้องอาบน้ำและก็เตรียมมีดออกมาเพื่อจะฆ่าก่อนที่มันจะไล่เปิดดูแต่ละห้องแต่ก็ไม่เจอจังหวะนั้นจัสตินที่หลบอยู่ด้านหลังก็เอาค้อนพันตะปูเนี่ยมาตีใส่หัวมันตายคาที่ก่อนที่เธอจะเอามือถือของพวกมันเนี่ยมาและก็เปิดดูข้อความผู้หญิงปริศนาที่เจอในร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตและก็น่าจะเป็นหัวหน้าของพวกมันเนี่ยได้ส่งข้อความมาหาว่าฆ่าคริสตี้หรือยังจัสตินก็เลยส่งข้อความตอบกลับไปว่าฆ่าแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกให้เอารูปคริสตี้ใส่เข้าระบบในแฟ้มอัลบั้มของผู้หญิงคนอื่นที่ถูกฆ่าตายก่อนหน้าทำให้จัสตินเนี่ยเห็นศพของผู้หญิงวิดีโอการหลบหนีและก็ช่วงเวลาที่ผู้หญิงเหล่านั้นตายทันใดนั้นก็มีข้อความจากลัทธิเนี่ยส่งมาบอกว่าออสตินเนี่ยจะฆ่าอีก6ราย8คนในพอร์ตแลนด์ทูสันต้องการเลือดนรกจะผุดขึ้นมาฆ่าพวกบริสุทธิ์ไม่มีพระเจ้าไม่มีกฎหมายไหนที่ปกป้องพวกเธอได้หลังจากจัสตินได้เห็นทุกอย่างเธอก็เตรียมของสำหรับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายและก็เอาเสื้อจากศพของพวกนั้นมาใส่ก่อนที่เธอจะเดินทางไปฆ่าผู้หญิงปริศนาผู้หญิงคนนั้นก็กำลังนั่งรออยู่ในรถแต่ว่าทันใดนั้นก็โดนจัสตินสาดซิเวอร์ในเตรดใส่จนลงมาจากรถและก็รู้ว่าพวกลูกน้องของเธอเนี่ยโดนฆ่าตายหมดแล้วหญิงคนนั้นน่ะโมโหมากและก็จะฆ่าจัสตินแต่ว่าก็โดนเธอสาดน้ำใส่ทำให้เกิดปฏิกิริยาซิลเวอร์ไนเตรตจนระเบิดและก็เผาผู้หญิงคนนั้นน่ะตายก่อนที่จัสตินจะอัดวิดีโอลงเว็บและก็ส่งข้อความบอกทุกคนในลัทธิว่าการล่าน่ะยุติลงแล้วพวกเขาแพ้มันเลยทำให้เธอรู้ทันทีว่ากลุ่มลัทธิที่ตามล่าเธออยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นแค่กลุ่มนึงยังมีสมาชิกคนอื่นอยู่อีกหลังจากที่เธอรอดตายมาได้ก็เอาเรื่องนี้เนี่ยไปแจ้งตำรวจทางตำรวจเนี่ยก็รีบจัดการตามจับพวกลัทธิแล้วก็ตามสืบต่อไปจนเจอกับหลักฐานและก็บุกโจมตีพวกมันเพราะว่าได้ข้อมูลมาจากโทรศัพท์ที่จัสตินมีอยู่และในคืนนั้นเธอเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชื่อตัวเองจากจัสตินเป็นชื่ออื่นนั่นก็คือคริสตี้และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ระทึกขวัญสุดโหดเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวสู้ชีวิตคนนึงที่ได้แอบขโมยบางสิ่งบางอย่างมาจากแก๊งมาเฟียจนถูกตามล่าเธอได้ตัดสินใจหนีพวกมันไปซ่อนตัวอยู่กับน้องสาวในตึกซอมซ่อแต่กลับกลายเป็นว่าตึกหลังนั้นกลับมีบางสิ่งบางอย่างที่รอต้อนรับพวกเขาอยู่สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า The Venus โดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของลูเซียสาวนักเต้นที่ขอเลิกงานก่อนเวลาอันควรเธอเดินเข้าไปในที่เก็บกระเป๋าสัมภาระของแขกก่อนที่เธอจะจัดการสะพายกระเป๋าใบใหญ่อันนึงติดตัวออกมาด้วยโมโลที่เป็นนักเลงคุมบาร์อยู่ที่นั่นได้ถามกับลูเซียว่านั่นเป็นกระเป๋าของใครปกติแล้วเขาไม่เคยเห็นเธอสะพายมาลูเซียพยายามต่อรองกับโมโลว่าปล่อยเธอไปแล้วเธอจะเต้นให้เขาดูเพื่อเป็นการชดเชยแต่ทว่าโมโลก็ไม่ยอมและขอตรวจค้นอยู่ดีลูเซียจึงได้คว้าสเปรย์มาพ่นใส่ตาของโมโลก่อนที่เธอจะพยายามวิ่งหนีไปจากเขาโมโลได้คว้าขาของลูเซียเอาไว้ได้แล้วใช้มีดแทงขาของเธอลูเซียจึงทุบหัวโมโลก่อนที่เธอจะหนีไปได้สำเร็จที่ภายในห้องพักของโรซิโอน้องสาวของลูเซียซึ่งเธออาศัยอยู่กับลูกสาวที่มีชื่ออัลบ้าตั้งแต่ที่เธอเข้าพักที่นี่เธอก็มักจะฝันร้ายทุกคืนโรงแรมแห่งนี้ทั้งเก่าและสกปรกมากจนโรซิโอต้องตัดสินใจบอกลูกสาวว่าเราจะไปจากที่นี่ในขณะที่โรซิโอกับลูกสาวเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าทางด้านของลูเซียก็พยายามหนีตายจากการตามล่าของพวกมาเฟียในขณะที่โรซิโอกำลังจะออกจากอพาร์ตเมนต์โอลิเวียลูกสาวของเพื่อนบ้านก็ได้มาชักชวนเธอให้ไปงานปาร์ตี้วันเกิดโรซิโอรู้ดีว่าโอลิเวียนั้นไม่ค่อยเต็มและเธอก็มักจะชวนทุกคนที่เธอเห็นแบบนี้เสมอครอบครัวของโอลิเวียนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากพวกเขาก็แค่ต้องการอยากให้ลูกหลานของเขามีเพื่อนเล่น
ลูซิโอได้บอกโอลิเวียว่าเอาไว้วันอื่นดีกว่าตอนนี้ก็ดึกมากแล้วโอลิเวียควรจะกลับไปพักผ่อนจากนั้นสองแม่ลูกก็กดลิฟต์ลงมาที่ชั้นล่างและได้พบกับลูเซียที่มายืนรอที่หน้าลิฟต์อยู่พอดีลูซิโอได้เห็นว่าลูเซียได้รับบาดเจ็บเธอจึงได้ตัดสินใจพาตัวพี่สาวกลับไปทำแผลที่ห้องและไม่คิดจะย้ายออกคืนนี้ทางด้านหัวหน้าแก๊งมาเฟียอย่างคาโวก็ได้ต่อว่าโมโรว่าทำไมถึงปล่อยให้ลูเซียหนีไปพร้อมกับของได้โมโรก็เลยบอกว่าเธอน่าจะหนีไปไหนไม่ได้ไกลเพราะเธอถูกเขาแทงเข้าที่ขาและน่าจะได้รับบาดเจ็บหลังจากที่โรซิโอทำแผลพี่สาวเรียบร้อยแล้วลูเซียก็ได้จัดการเข้าไปล้างเนื้อล้างตัวในห้องน้ำโรซิโอจึงได้ตัดสินใจเปิดดูกระเป๋าของพี่สาวว่าเธอขนอะไรมาและทำไมพวกมาเฟียถึงต้องตามเอาชีวิตพี่สาวของเธอด้วยทันทีที่โรซิโอได้เห็นของข้างในนั้นเธอก็ต้องตกใจเพราะมันคือยาชนิดใหม่ของแก๊งมาเฟียที่พี่สาวของเธอขโมยมาเธอต่อว่าลูเซียว่าพี่คิดยังไงถึงทำให้ครอบครัวเดือดร้อนลูเซียก็เลยบอกว่าพวกเราต้องการเงินเพื่อที่จะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งลูซิโอก็เลยถามว่าแล้วพี่รู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่ลูเซียก็เลยบอกว่าเธอถามแม่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลมาแล้วถ้าเราเอาเจ้าสิ่งนี้ไปขายได้สำเร็จเราก็จะได้เงินก้อนหนึ่งมาและพวกเราทั้งหมดก็จะได้อยู่รวมกันเป็นครอบครัวสักทีลูซิโอก็เลยแย้งว่ามันไม่ทางเกิดขึ้นได้มาเฟียพวกนั้นจะตามมาเอายาของมันคืนและมันก็จะเอาชีวิตพวกเรากลับไปด้วยในระหว่างที่ลูเซียผ่อยหลับไปเธอก็ฝันร้ายเห็นมือคนที่เปื้อนเลือดพยายามที่จะถอดตะแกรงของช่องแอร์ออกมาสักพักนึงก็มีพวกแมลงแตกออกมาจากช่องตะแกรงโยเยจนทำให้ลูเซียนั้นถึงกับสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาเช้าวันต่อมาลูเซียได้ไปนั่งกินอาหารเช้ากับอัลบ้าเธอถามหลานสาวว่าโลซิโอหายตัวไปไหนอัลบ้าก็เลยบอกว่าแม่ไปแล้วแต่ไปที่ไหนเธอก็ไม่รู้เหมือนกันทางด้านของแก๊งที่ตามหาตัวลูเซียพวกมันไม่รู้ข่าวว่าลูเซียเอายาไปขายที่ไหนซึ่งนั่นก็มีโอกาสที่ลูเซียน่าจะเก็บยาไว้กับตัวพวกมันจึงต้องหาทุกวิธีทางเพื่อตามหาที่อยู่ของลูเซียให้ได้ลูเซียได้พาตัวอัลบ้าออกมาโทรศัพท์ด้านนอกก่อนที่เธอจะพบว่าน้องสาวปิดเครื่องและทำให้ติดต่อไม่ได้เธอมาออกไปด้านนอกได้เห็นกลุ่มของโมโรที่พยายามตามหาตัวเธอไปทั่วลูเซียจะต้องรีบพาตัวอัลบ้าหนีออกไปจากที่นั่นลูเซียได้ไปนั่งคุยกับอัลบ้าที่ห้องถึงเรื่องแม่ของเธอลูเซียได้ถามหลานสาวว่าทำไมแม่ถึงอยากไปจากที่นี่อัลบ้าก็เลยบอกว่าแม่นั้นชอบได้ยินเสียงแปลกๆตอนกลางคืนแถมทุกคืนที่แม่นอนอยู่ที่นี่แม่ก็มักจะฝันร้ายลูเซียก็เลยบอกอัลบ้าว่าเมื่อคืนนี้ฉันก็ฝันร้ายเหมือนกันอัลบ้าจะบอกให้ลูเซียฟังว่าแม่ของเธอเคยเล่าให้ฟังว่าแม่กลัวคนที่อยู่ข้างบนนั้นทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วข้างบนนั้นมันล้างมานานมากแล้วลูเซียก็เลยถามว่าแล้วก่อนหน้านั้นมีใครเข้าพักอัลบ้าก็เลยบอกว่าเป็นผู้หญิงท่าทางแปลกๆพร้อมกับหลานสาวของเธอวันดีคืนดีคนพวกนั้นก็จะเอาของขวัญมาให้กับอัลบ้าแต่เมื่ออัลบ้าเปิดดูเธอก็พบว่ามันเต็มไปด้วยข้าวของที่น่าขนลุกจากนั้นอัลบ้าก็พาตัวลูเซียไปที่ห้องนอนของเธอดึงเอากล่องที่ซ่อนไว้ใต้เตียงออกมาให้ลูเซียดูโดยที่ข้างในนั้นมีทั้งโหลดองแมลงขวดเก็บน้ำตาของหลานสาวที่เก็บเอาไว้ตั้งแต่เธอเกิดอีกทั้งยังมีฟันทุกซี่ที่หลุดร่วงออกมาจากปากของเธออีกด้วยก่อนที่พวกเขาจะย้ายออกไปเขาได้มาพูดกับอัลบ้าว่าความฝันทุกอย่างจะช่วยนำไปสู่ประตูในขณะที่อัลบ้ากำลังดูทีวีอยู่นั้นลูเซียก็ได้มาเปิดอัลบั้มลูกของครอบครัวดูแต่ทว่าเธอก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงเคาะประตูที่หน้าห้องโอลิเวียได้มาชวนลูเซียให้ไปงานปาร์ตี้วันเกิดของเธอที่ห้องในตอนแรกลูเซียตั้งใจจะปฏิเสธไปแต่อัลบ้าก็บอกลูเซียว่าที่ห้องของโอลิเวียมีโทรศัพท์ใช้ด้วยลูเซียจึงยอมไปที่นั่นเพื่อตั้งใจใช้โทรศัพท์โทรหาโลซิโอที่ภายในงานปาร์ตี้ลูเซียได้แยกตัวมานั่งอยู่กับมาก้าซึ่งเธอเป็นยายของโอลิเวียและอยู่ที่นี่มานานหลายสิบปีแล้วลูเซียชี้ให้ถามเธอเกี่ยวกับเรื่องราวของห้องใต้หลังคาว่ามันมีความเป็นไปเป็นมายังไงกันแน่มาก้าก็เลยบอกว่าที่นั่นไม่มีใครอยู่มานานหลายปีแล้วแต่ฉันก็อยู่ที่นี่มานานมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวทั้งนั้นโลซิโอเป็นคนเก็บตัวและเธอมีเรื่องเครียดหลายอย่างเธอกดดันตัวเองและคิดเองว่าเธออยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้มันก็เท่านั้นทางด้านของคาโวหัวหน้าแก๊งมาเฟียก็ได้ตัดสินใจพึ่งหมอผีในการทำพิธีกรรมเพื่อตามหาตัวลูเซียหมอผีได้กินเสื้อผ้าของลูเซียเข้าไปและบอกว่าตอนนี้ลูเซียหนีไปกบดานกับครอบครัวของเธอลองตามหาหญิงสาวที่มีชื่อว่าโลซิโอที่อยู่บริเวณแถวนั้นคาโวได้เดินทางหาวิกเตอร์ที่เป็นแฟนของลูเซียเขาได้ข้อมูลมาว่าหญิงสาวที่ชื่อว่าโรซิโอนั้นพักอยู่ในโรงแรมที่มีชื่อว่าวีนัสและเขาอยากให้วิกเตอร์ช่วยค้นหาว่าโรงแรมที่ว่านั้นมันอยู่ที่ไหนหลังจากที่ลูเซียพาตัวอัลบ้าเข้านอนเรียบร้อยแล้วเธอก็ได้ย้ายกระเป๋ายามาเก็บเอาไว้ที่ตู้เก็บของเธอได้เห็นแฟ้มเก่าๆที่เขียนระบุเอาไว้ว่าโรงแรมแห่งนี้ชื่อว่าวีนัส
โดยที่เนื้อข่าวข้างในแฟ้มนั้นจะเขียนระบุเอาไว้ว่าตึกแห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยคำสาปแช่งและมีคนจำนวนมากตายที่นี่บ้างก็ถูกฆ่าบ้างก็ฆ่าตัวตายแต่ยังไม่ทันที่ลูเซียจะได้อ่านอะไรให้ละเอียดมากกว่านี้เอาบ้าก็เดินเข้ามาหาเธอและบอกว่าเธอเจ็บมือจังลูเซียได้เห็นภาพหลานสาวที่กำมีดเอาไว้เธอจึงได้ตกใจเธอจึงถามกับหลานสาวว่าทำไมถึงทำแบบนี้เอาบ้าก็เลยบอกว่าคนจากชั้นบนสั่งให้เธอทำลูเซียจึงได้ตะหวาดเสียงใส่หลานว่าอย่ามันเหลวไหลพางรู้สึกกลัวในใจว่านี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่หลังจากที่ลูเซียพาตัวเอาบ้าไปเข้านอนอีกรอบเธอก็รู้สึกคันบริเวณแผลของเธอที่เธอถูกแทงลูเซียจึงได้ตัดสินใจเปิดแผลออกดูก่อนที่เธอจะได้พบกับแมลงที่บินออกมาจากแผลของเธอสักพักหนึ่งลูเซียก็สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายเธอมองดูอัลบ้าที่ยังคงนอนหลับอยู่จากนั้นเธอก็เดินไปเข้าห้องน้ำและได้เห็นโลซิโอที่เดินตามเธอมาโลซิโอได้บอกกับลูเซียว่าไปจากที่นี่ซะทิ้งอัลบ้าไว้ที่นี่แล้วหนีเอาชีวิตรอดไปคนพวกนั้นไม่ต้องการให้เธออยู่ที่นี่ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเธอจะตายโลซิโอไม่ได้เตือนลูเซียเปล่าๆแต่เธอกลับใช้กรรไกรแทงเข้าไปที่แก้มของเธออีกด้วยหลังจากนั้นโลซิโอก็ลากตัวลูเซียออกไปและบอกว่านี่ไม่ใช่บ้านของเรารีบไปจากที่นี่ซะเท่าที่จะทำได้สายตาของลูเซียนั้นได้เหลือบไปเห็นอัลบ้าที่ในตอนนี้ใช้มีดแทงคอตัวเองเรียบร้อยแล้วจากนั้นลูเซียก็สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาอีกรอบเป็นฝันซ้อนฝันอัลบ้าได้เข้ามาบอกกับลูเซียว่าเมื่อคืนนี้คนพวกนั้นเอาของมาให้เธออีกแล้วมันคืออุปกรณ์บางอย่างที่มาพร้อมกับเทปกาวอัลบ้าได้ถามลูเซียว่าเมื่อคืนนี้คุณฝันร้ายอีกแล้วใช่ไหมลูเซียจึงได้ตัดสินใจทิ้งอัลบ้าไว้ที่ห้องเพื่อขึ้นไปสำรวจที่ห้องใต้หลังคาตามที่เธอสงสัยในขณะเดียวกันพรรคพวกของคาโรกับโมโรก็ได้เดินทางมาถึงตึกวีนัสเรียบร้อยแล้วพวกมันได้ช่วยกันเข็นโรซิต้าผ้าของโอลิเวียขึ้นไปชั้นบนแถมยังบอกเธอด้วยอีกว่าตัวเองเป็นนักลงทุนใหญ่ที่ต้องการจะปรับปรุงโรงแรมวีนัสเพื่อทำกำไรต่อในตอนนี้ลูเซียได้เดินขึ้นมาถึงชั้นบนเรียบร้อยแล้วเธอเดินสำรวจไปตามทางที่มีแต่ภาพคนแขวนคอและมีภาพคนที่ถูกฆ่าเพื่อการบูชายันอีกด้วยคาร์โลได้ขอดูประวัติคนเข้าพักจากโรซิต้าก่อนที่เขาจะได้พบกับชื่อของโรซิโอที่พักอยู่ชั้น9ซึ่งนั่นก็หมายความว่าตัวลูเซียน่าจะอยู่ที่ชั้นนั้นเช่นกันทางด้านของลูเซียเธอก็ได้ตัดสินใจเข้าไปสำรวจในห้องหนึ่งโดยที่ข้างในนั้นเต็มไปด้วยรูปถ่ายของอัลบ้าลูเซียที่รับรู้ได้ถึงความไม่ชอบมาพากลเธอจึงได้ตัดสินใจเดินออกมาก่อนที่โลซิโอจะพุ่งเข้ามาหาเธอในสภาพที่เลือดท่วมเธอถูกล่ามโซ่เอาไว้ในห้องหนึ่งในสภาพที่มีเลือดไหลทะลักออกมาจากคอโลซิโอได้บอกว่าผู้หญิงที่อยู่ด้านล่างทำแบบนี้กับเธอพวกมันต้องการตัวอัลบ้าและเธอจะต้องพาอัลบ้าหนีไปโลซิโอพยายามดึงโซ่ออกมาจากตัวของน้องสาวแต่เธอก็ทำไม่สำเร็จในตอนนี้คาร์โวได้เดินทางมาหามาก้าพร้อมกับโรซิต้ามาก้าได้บอกว่าเธอเป็นเจ้าของโรงแรมนี้ส่วนโรซิต้านั้นเป็นแค่ผู้ดูแลถ้ามีอะไรให้คุยกับเธอโดยตรงจากนั้นมาก้าก็บอกด้วยอีกว่าเธอไม่เคยได้ยินข่าวว่านักลงทุนจะมาลงทุนที่นี่คาโวจึงได้รีบแสดงตัวว่าเขาไม่ใช่นักลงทุนซึ่งถ้าใครไม่อยากตายก็จงให้ความร่วมมือกับเขาทางด้านของโรบิน่าที่เป็นน้องสาวของโรซิต้าก็ได้แอบลอบเข้ามาใช้ขวดฟาดหัวคาโวจนหมดสติไปลูเซียได้กลับมาที่ห้องเพื่อเช็คดูเอาว่าเธอยังสบายดีอยู่ไหมก่อนที่เธอจะได้เห็นโมโรที่ดักรอเธออยู่ตรงทางออกแล้วสักพักหนึ่งโอลิเวียก็ได้มาชวนเธอไปงานปาร์ตี้เหมือนเดิมในความเป็นจริงแล้วโอลิเวียก็คือนกต่อโดยที่เธอไม่รู้ตัวมาก้าได้หลอกใช้หลานสาวที่พิการทางสมองของเธอในการชวนแขกทุกคนที่มาเข้าพักให้ไปที่ห้องเพื่อฆ่าบูชายันทางด้านของโมโรก็ได้สังเกตว่าคาโวหายตัวไปนานซึ่งถ้าเกิน1ชั่วโมงเมื่อไหร่ก็จะรีบตามเข้าไปทันทีที่ภายในห้องบูชายันของครอบครัวมาก้าโรบิน่าและรวมไปถึงโรซิต้ากำลังจัดการอยู่กับร่างกายของคาโวโดยที่เขาถูกจับมัดเอาไว้และห้อยหัวลงพวกเธอได้แทงคอคาโวจนเลือดไหลทะลักออกมาจากนั้นก็ลองเลือดของเขาใส่ถังเพื่อใช้ในการบูชายันในตอนนี้ลูเซียจะไม่ได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วครอบครัวของมาก้าเป็นพวกวิปริตกันทั้งบ้านเธอรู้แค่ว่ามีคนจับตัวน้องสาวเธอไปทรมานที่ชั้นบนส่วนเธอต้องตายแน่ๆถ้าไม่รีบหนีไปเพราะถูกตามล่าจากแก๊งมาเฟียหลังจากทำพิธีกรรมบูชายันเรียบร้อยแล้วมาก้าก็ได้ถอดผ้าคลุมออกเพื่อเห็นร่องรอยของการบูชายันซาตานส่วนโรบิน่านั้นก็เอาข้อของหลายอย่างใส่เข้าไปในปากของคาคกสิ่งที่เธอทำก็คือการสาปส่งตึกนี้เพื่อให้มันกลายเป็นที่จุติของซาตานทางด้านของโอลิเวียที่จะลงมาเธอก็ได้พบกับวิกเตอร์แฟนของลูเซียที่กำลังเดินขึ้นไปเพื่อจะช่วยเหลือลูเซียวิกเตอร์ได้เดินมาที่ห้องของลูเซียแล้วก็ประตูเรียกเธอเขาถามกับลูเซียว่ายาที่เอามาอยู่ที่ไหนเขาจะได้เอายานั้นไปคืนคาโวแล้วเราจะได้กลับบ้านกันสักทีลูเซียจึงได้ยอมบอกที่ซ่อนยาให้กับวิกเตอร์
วิกเตอร์จะได้หักหลังเธอด้วยการแทงมีดเข้าไปที่ท้องของลูเซียจากนั้นมันก็ตรงที่เข้าไปเอายาที่ซ่อนเอาไว้แต่ทันทีที่วิกเตอร์เปิดประตูเข้าไปเอายามันก็ได้เห็นผู้ชายตัวใหญ่ที่ถูกล่ามโซ่เอาไว้ผู้ชายคนนั้นได้ลากตัววิกเตอร์เข้าไปในห้องและบีบหัวของมันจนแหลกละเอียดก่อนที่ทั้งคู่จะหายตัวไปในความมืดทางแท้ของโมโรได้เห็นท่าจะไม่ดีเขาจึงได้เรียกรวมพลอีกทั้งยังเรียกกัปตันคนที่มันนับถือให้มาร่วมวงด้วยทางแท้ของลูเซียเธอก็ได้ใช้แรงเครื่องสุดท้ายบอกให้เอลบ้ารีบหนีไปแต่ทว่ามาก้าก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับโรซิต้ามาก้าได้บอกว่าห้องนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและคำสาปจากนั้นเธอก็เดินเข้าไปหาลูเซียและบอกว่าหน้าที่ของเธอจบลงแล้วมาก้าได้แทงท้องของลูเซียซ้ำและกรีดขึ้นไปด้านบนจากนั้นก็ทิ้งร่างของลูเซียเอาไว้ให้หายใจรวยรินหลังจากนั้นเอลบ้าก็ถูกจับมาแต่งตัวในชุดพิธีกรรมเธอถูกจับแต่งตัวในชุดสีขาวและสวมมงกุฎเอาไว้ฝ้าของลูเซียที่ยังไม่ตายเธอก็ได้คานขึ้นมาบนเตียงจากนั้นก็ใช้ข้าวของที่อยู่ในหีบของอัลบ้าในการปิดปากแผลในตอนนี้พรรคพวกของโมโรได้ตามมาเคาะห้องของเธอแล้วลูเซียจึงได้ตัดสินใจอัดของที่เข้าไปเต็มคำโมโรกับพรรคพวกได้เดินเข้ามาในห้องของลูเซียก่อนที่ลูเซียจะกดระเบิดที่เธอติดตั้งเอาไว้แรงระเบิดทำให้ลูกน้องของโมโรตายเกลี้ยงส่วนตัวโมโรเองก็ถูกลูเซียใช้มีดสับคอจนตายยาชนิดใหม่ทำให้ลูเซียนั้นกลายสภาพเป็นเสมือนยอดมนุษย์เธอทรงพลังและแข็งแกร่งกว่าผู้ชายทั่วไปอีกทั้งยังไม่เจ็บปวดอีกด้วยในตอนนี้ลูเซียได้ถือปืนตามมาช่วยเอลบ้าที่ห้องใต้หลังคาซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ดาวศุกร์ปลดบังดวงอาทิตย์โลบีน่าได้พุ่งเข้าใส่เธอเพื่อที่จะหยุดลูเซียเอาไว้แต่เธอกลับถูกลูเซียลั่นไกใส่จนกระเด็นไปไกลจากนั้นมาก้ากับโรติต้าก็เข้ามากอดขาลูเซียทั้งคู่เข้าใจว่าลูเซียคือซาตานที่ลงมาจุติบนโลกมนุษย์แล้วเพราะมาก้าจำได้ว่าเธอฆ่าลูเซียไปเรียบร้อยแล้วสักพักนึงก็มีเสียงปืนดังขึ้นมา2นัดก่อนที่ลูเซียนั้นจะอุ้มตัวเอลบ้าลงมาจากตึกอย่างปลอดภัยเธอใส่มงกุฎอยู่บนหัวและมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยเลือดเธอบอกกับทุกคนที่ยืนรายล้อมเธอว่าเธอคือลูเซียเธอคือเทพเจ้าที่นำแสงสว่างมาสู่ทุกคนแล้วหลังจากนี้จะไม่มีใครตายในตึกเปรตนี่อีกแล้วเธอวางมือลงไปบนหัวของกัปตันและเดินจากไปพร้อมกับยาก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นหนังระทึกขวัญที่โคตรเดือดเลือดสาดแบบสุดๆดูแล้วอารมณ์แปลกใหม่ไม่เหมือนกับหนังระทึกขวัญเรื่องไหนๆมาก่อนในตอนแรกเหมือนกับหนังไล่ล่าของแก๊งมาเฟียที่พยายามจะตามของคืนจากหญิงสาวที่ขโมยมันไปแต่กลับกลายเป็นว่าช่วงหลังนั้นเกินคาดมากๆเพราะสถานที่ลูเซียหนีไปนั้นก็คือตึกต้องคำสาปที่ถูกดูแลโดยครอบครัวประดิษฐ์อย่างครอบครัวมาก้าโดยที่คนพวกนี้ไม่ได้สนใจอะไรพวกเขาแค่ต้องการคนมาเพื่อฆ่าบูชายันเท่านั้นแต่ทว่าความพิลึกของหนังก็ยังไม่ได้จบแค่นี้เพราะว่าหลังจากที่ลูเซียถูกแทงจนเกือบตายไปแล้วเธอกลับใช้แรงเครื่องสุดท้ายอัดของดีสูตรใหม่เข้าไปส่งผลให้เธอได้หายจากอาการเจ็บปวดใกล้ตายกลายเป็นสุดยอดมนุษย์ขึ้นมาซะทีเดียวต้องเรียกได้ว่าเหนือความคาดหมายแบบสุดๆซึ่งหากใครนะครับที่ชอบดูหนังแนวนี้อยู่แล้วผมบอกได้เลยครับว่าไม่ควรพลาดประการทั้งปวงหนังสนุกมากสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่ตัวหนังจะเปิดฉากมาที่หญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังเล่นสนุกอยู่กับตำรวจที่ถูกจับใส่กุญแจมือเธอได้คว้าปืนของเขาขึ้นมาก่อนที่จะจัดการลั่นไกโชคดีอย่างที่ภายในปืนไม่ได้บรรจุกระสุนเอาไว้ตำรวจคนนั้นจึงได้รอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่สาวสวยที่มีชื่อว่าเชเธอกำลังแต่งหน้าแต่งตัวออกไปเที่ยวกับเทอรี่แฟนหนุ่มของเธอที่มีอายุห่างกันเกิน10ปีแต่ทว่าครั้งนี้เธอรี่กับบอกข่าวร้ายกับเชว่าจริงๆแล้วเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วและเขาขอยุติความสัมพันธ์กับเชเพราะเกรงว่าครอบครัวจะจับได้เชที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับสตันไปชั่วขณะรุ่งเช้าวันต่อมาเธอก็เดินเตะๆไปตามถนนหนทางเชที่กำลังอยู่ในช่วงโศกเศร้าได้เดินไปเจอเธอรี่ที่มาพร้อมกับครอบครัวของเขาโดยบังเอิญซึ่งนั่นก็ยิ่งตอกย้ำความรู้สึกของเธอมากขึ้นไปอีกเธอเป็นเพียงแค่เด็กวัยรุ่นที่อ่อนประสบการณ์ที่ถูกผู้ชายมากๆที่มีอายุมากกว่าหลอกฟันหลังจากนั้นเจก็ไปทำงานประจำที่บาร์เธอนั้นเสียใจมากจนถึงขนาดกั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ก่อนที่เจจะขอตัวออกไปร้องไห้ข้างหลังร้านซึ่งที่นั่นเธอได้พบกับสาวปริศนาคนหนึ่งสาวปริศนาได้แกล้งแซวเชเล่นว่าอยากให้ฉันช่วยฆ่าหมอนั่นให้ไหมก่อนที่เธอจะแนะนำตัวเองว่าเธอชื่อว่าลูลูได้บอกกับเชว่าเธอเพิ่งจะมาสมัครงานที่บาร์หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ทำความรู้จักกันเพียงเล็กน้อยเมื่อเชทำงานต่อไม่ไหวเธอจึงเดินไปบอกแซมว่าวันนี้เธอลาและขอตัวกลับบ้านซึ่งแซมก็ไม่ได้ว่าอะไรและทำตัวเป็นสุภาพบุรุษพาเธอไปส่งบ้านด้วยทันทีที่รถแท็กซี่ขับออกไปลูก็พยายามวิ่งตามเชเหมือนว่าจะบอกอะไรกับเธอแต่จนแล้วจนรอดลูก็วิ่งไม่ทันทันทีที่มาถึงบ้านของเชแซมก็บอกกับเธอว่า
เขาอยากเข้าไปดูห้องนอนของเจสักหน่อยซึ่งเจที่ไหวตัวทันก็เลยบอกว่าเธอมีแฟนแล้วและแฟนเธอคงไม่พอใจที่เธอพาผู้ชายเข้าบ้านแซมที่ได้ยินแบบนั้นก็ของขึ้นแล้วลงไม้ลงมือกับเธอมันจับตัวเจเอาไว้และด่าเธอเป็นช่อเกาหลีที่มาเที่ยวอ่อยผู้ชายให้อยากแล้วก็จากไปซึ่งเจก็ดิ้นขัดขืนและพยายามวิ่งเข้าห้องแต่แซมก็ไล่ตามมาทันแล้วจิกหัวเธอล้มลงก่อนที่มันจะลงมือย่ำยีเชณประตูห้องนอนของเธอหลังจากเหตุการณ์นั้นเจได้ตัดสินใจโทรไปหาแม่เพื่อเล่าความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นให้แม่รับฟังแต่ทว่าแม่ของเธอก็มัวแต่ยุ่งอยู่กับงานจนไม่มีเวลารับสายเมื่อไม่มีที่พึ่งเจจึงได้ตัดสินใจย้อนกลับไปหาเทอรี่เธอต้องการจะปรึกษากับเทอรี่ว่าควรจะทำยังไงต่อไปแต่ทว่าเทอรี่นั้นก็ด่าว่าเธอแล้วรีบพาตัวเชมาส่งที่บ้านเพราะกลัวว่ามีจะจับได้ทันทีที่มาถึงบ้านเทอรี่ก็ลุกใส่เชอีกครั้งซึ่งเจก็พยายามบ่ายเบี่ยงและบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการแบบนี้ทำให้เธอได้ในอารมณ์เสียและใช้กำลังกับเชท้ายที่สุดแล้วเชก็ถูกเธอรี่ข่มเหงเธอซ้ำและจัดการทิ้งเธอเอาไว้ที่เตียงให้นอนร้องไห้คนเดียวหลังจากนั้นเชก็มานั่งเหม่อลอยเหมือนกับคนสติหลุดไปแล้วก่อนที่ลูจะโทรเข้ามาหาเธอและพาตัวเชไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ที่สอบถามเชว่าใครที่ทำร้ายเธอซึ่งเชก็บอกตำรวจไปว่ามันมีชื่อว่าแซมเธอรู้แค่นั้นเธอกับมันสองคนเจอกันที่บาร์ก่อนที่มันจะอาสามาส่งเธอที่บ้านแซมได้ลงมือย่ำยีเธอที่นั่นก่อนที่มันจะหายตัวไปเจ้าหน้าที่แดนที่เป็นคนรับแจ้งความได้โยนแบบฟอร์มให้เชกอกเรากับว่าเขาไม่สนใจซึ่งลูเองก็มองดูพฤติกรรมของเขาด้วยความรู้สึกโกรธลึกๆหลังจากนั้นเชก็กอกแบบฟอร์มเล่าไปยื่นให้เจ้าหน้าที่หญิงซึ่งเธอก็ถามคำถามแบบเดียวกันกับเจ้าหน้าที่แดนก่อนที่เชจะตอบเหมือนเดิมว่าเธอไม่รู้จักชายคนนั้นอยู่ๆลูก็ลุกขึ้นไปนั่งอ่อยเจ้าหน้าที่แดนเธอถามกับเขาตรงๆว่าคุณอยากได้ฉันไหมซึ่งเจ้าหน้าที่แดนก็หัวเราะออกมาด้วยท่าทางทีเล่นทีจริงก่อนที่ลูจะยืนยันคำพูดของเธอว่าไปหาที่เปี่ยวอยู่ด้วยกันเถอะหลังจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่ตอนต้นเรื่องโดยที่หญิงสาวปริศนาคนนั้นแท้ที่จริงแล้วก็คือลูและตำรวจที่ถูกใส่กุญแจมือก็คือเจ้าหน้าที่แดนเจ้าหน้าที่แดนพยายามบอกกับลูว่าไว้ชีวิตเขาเถอะเขาไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นแต่ทว่าลูก็ไม่ยอมฟังและจัดการระเบิดพงสวรรค์ของเขาทำให้เจ้าหน้าที่แดนร้องลั่นและขาดใจตายในที่สุดลูได้มาบอกกับเชว่าเราจะต้องทวงความยุติธรรมด้วยตัวเองก่อนอื่นเลยเราจะต้องตามหาที่อยู่ของแซมจากเพื่อนๆของมันซะก่อนหลังจากนั้นสองสาวก็เดินทางไปที่บ้านของดันแคนซึ่งดันแคนก็ได้บอกกับพวกเธอว่าตอนนี้แซมไม่อยู่แล้วเขาเก็บข้าวของแล้วย้ายไปอยู่ที่บรูคลินแล้วในระหว่างนั้นเชจึงได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำเธอพบว่ามีเลือดไหลออกมาที่หว่างขาของเธอเพราะว่าเชนั้นถูกพวกมันกระทำอย่างรุนแรงลูได้ถามกับดันแคนว่าแล้วแซมย้ายไปอยู่ที่ไหนในบรูคลินดันแคนก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้แต่เพื่อนที่ชื่ออีริกน่าจะรู้สักพักหนึ่งดันแคนก็สงสัยว่าพวกสาวๆตามหาตัวแซมทำไมแต่ทว่าลูกับคว้าปืนขึ้นมาระเบิดหัวสมองของเขาต่อหน้าต่อตาของเชจนถึงขนาดอ้วกแตกอ้วกแตนลูจึงได้บอกกับเชว่าพวกมันรวมหัวกันและตะเวนก่อกรรมทำเข็นกับผู้หญิงไปเรื่อยๆหลังจากนั้นสองสาวก็มานั่งรอจนกระทั่งอีริกกลับมาถึงบ้านลูจึงได้ชิงถามที่อยู่ของแซมจากอีริกซึ่งอีริกก็บอกเธอไปแบบงงๆก่อนจะได้เห็นศพของเพื่อนแต่ยังไม่ทันที่อีริกจะได้ตกใจลูก็จัดการลั่นไกใส่เขาจนตายอีกคนหลังจากนั้นสองสาวก็เดินทางมาที่บรูคลินที่โกดังหมายเลข609ตามที่อีริกบอกเอาไว้ทันทีที่เจได้เจอแซมเธอก็คว้าท่อนเหล็กฟาดหัวเขาจนสลบไปและเมื่อแซมได้สติกลับคืนมาเขาก็พบว่าตัวเองถูกทั้งสองสาวจับตัวเขามามัดเอาไว้แซมพยายามตะโกนลั่นว่าปล่อยฉันไปนะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ทว่าลูก็ตอบเขาอย่างเลือดเย็นว่าพวกเราจะค่อยๆตัดปีผ้าภายของแกออกแซมที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจและโวยวายเสียงดังมันบอกกับสองสาวว่ามันจะแจ้งตำรวจแน่ๆและพวกเธอจะต้องเข้าคุกเจได้ยินแบบนั้นจึงใช้ด้ามสว่านกระแทกปากของมันก่อนที่ลูจะเอาผ้ามายัดปากมันเอาไว้แล้วใช้เทปปิดหลังจากนั้นสองสาวก็ช่วยกันตัดข้อเท้าของแซมโดยมีเจที่ยืนยิ้มกับผลงานของตัวเองหลังจากนั้นลูก็เปิดปากให้แซมได้พูดแซมได้บอกกับพวกเธอว่าปล่อยเขาไปเถอะเขาสำนึกผิดแล้วลูจึงได้จัดการตัดเชือกรัดข้อมือให้กับเขาเธอได้บอกกับแซมว่าก็วิ่งหนีไปสิแต่ทันทีที่แซมนั้นเห็นว่าตัวเองไม่มีเท้าแล้วเขาจึงได้ร้องและตะโกนด่าพวกเธอว่าอีดอกทงเจที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้คว้าปืนขึ้นมาแล้วระเบิดหัวสมองของแซมด้วยแรงแค้นหลังจากนั้นลูก็บอกกับแซมว่าเราจะต้องย้อนกลับไปจัดการกระต้อนเหตุที่ทำให้เธอเสียใจให้ได้ทั้งคู่ได้ตัดสินใจลักพาตัวเทอรี่ขึ้นรถแล้วตั้งใจจะขับรถพาเขาออกไปนอกเมืองระหว่างนั้นเจก็ได้เหลือไปเห็นลูกกับเปียของเทอรี่หลังจากนั้นสองสาวก็ขับรถพาเทอรี่มาที่ในป่าลูได้ลากตัวเทอรี่ลงมาจากรถโดยบอกให้เจถือปืนขู่มันเอาไว้
ซึ่งเธอรี่ก็ยามบอกสองสาวว่าฉันเป็นคนดีปล่อยฉันไปฉันจะถูกฆ่าตายที่นี่ไม่ได้ฉันยังมีครอบครัวที่ต้องดูแลเมื่อเจได้ยินคำว่าครอบครัวเธอก็ใจอ่อนและไม่อยากถือสาหาความกับเธอรี่เธอวางปืนลงและบอกกับลูว่าฉันฆ่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทำอะไรผิดอย่างน้อยพวกเราก็เคยรักกันแต่ทว่าลูก็ไม่สนใจและไม่แคร์เรื่องนั้นด้วยลูบอกว่าเธอรี่นี่แหละที่เป็นคนที่น่ากลัวที่สุดแล้วเขาหลอกฟันเธอเล่าความสึกของเธอมาเล่นทันทีที่เจลดปืนลงเธอรี่ก็ฉวยโอกาสนั้นวิ่งหนีไปลูจึงได้คว้าปืนขึ้นมาและระเบิดหัวสมองของเขาอย่างแม่นยำลูได้บอกกับเชว่าคนเราก็เคยทำผิดพลาดกันทั้งนั้นแต่เชื่อฉันสิว่าคนแบบนี้มันไม่สำนึกหรอกหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ขับรถไปนอนที่โมเตลโดยมีเชร้องไห้เสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเชได้บอกกับลูว่าทั้งที่ฉันได้แก้แค้นแต่ทำไมฉันกลับรู้สึกว่าไม่ดีใจเลยลูจึงได้บอกเธอว่านี่เพิ่งเป็นการเริ่มต้นพวกผู้ชายพวกนั้นมันเป็นคนสารเลวและสมควรโดนแล้วมันกระทำกับพวกเราเหมือนเป็นข้าวของที่ปราศจากซึ่งความรักเจจึงได้บอกกับลูว่าฉันพอแล้วและฉันตั้งใจจะไม่ฆ่าใครอีกลูจึงได้บอกเธอว่าพวกเรากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องเรากำลังช่วยคนที่อ่อนแอจากการถูกคนพวกนั้นกระทำเหมือนที่ฉันยื่นมือเข้ามาช่วยเธอยังไงล่ะเจภาพได้ตัดมาที่โรงเรียนซึ่งเจก็มาเรียนตามปกติคาเรนเพื่อนสนิทของเจได้เดินเข้ามาทักทายเธอคาเรนได้ถามเจว่าช่วงวันหยุดเธอเป็นยังไงบ้างซึ่งเจก็เอาแต่เมอร้อยแล้วบอกว่าก็ดีที่ภายในคาเรนมีเพื่อนชายคนนึงที่มีชื่อว่าไทเลอร์เขาแอบชอบเชมานานมากแล้วและคอยแอบดูเธอมาตลอดคลาสเรียนหลังจากที่เลิกเรียนแล้วเชจึงได้ตัดสินใจเดินเข้าไปทักทายกับเขาซึ่งไทเลอร์ก็ดูประหม่าเพราะยังไม่เคยคุยกับเชมาก่อนไทเลอร์ได้ชักชวนเชไปขี่รถเล่นด้วยกันโดยที่ระหว่างนั้นลูก็พยายามต่อสายหาเชตลอดแต่ทว่าเชนั้นก็ไม่ยอมรับสายแล้วปิดเครื่องหนีไปไทเลอร์ได้ขี่รถพาเชไปเที่ยวเล่นที่สนุกด้วยกันจนทำให้เชลืมความทุกข์และมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาพวกเขาพากันชนะซุ้มเกมจะได้ตุ๊กตาลิงน้อยมาครอบครองก่อนที่ไทเลอร์นั้นจะพาตัวเชมาส่งบ้านและไม่ได้คิดจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับเธอไทเลอร์ได้ชักชวนเชไปงานปาร์ตี้ฮาโลวีนด้วยกันเพื่อนๆของเขาจะขึ้นแสดงที่เดอะเคฟส่วนเขาก็จะเป็นดีเจซึ่งแน่นอนว่าเชตอบตกลงไปโดยที่ไม่รีรอทันทีที่เชกลับมาถึงห้องเธอก็ได้พบกับลูที่นั่งรออยู่ท่ามกลางความมืดลูพยายามถามเซาซีว่าเชหายหัวไปไหนมาซึ่งเชก็บอกลูไปตามตรงว่าเธอแค่ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนลูจึงได้ถามเธอว่าเพื่อนชื่อว่าอะไรเขาอยู่ที่ไหนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเชที่เห็นว่าลูนั้นกำลังยุ่งเรื่องส่วนตัวของเธอมากเกินไปเธอจึงได้ตอบแบบส่งไปว่าเพื่อนที่โรงเรียนลูจึงได้บอกเชว่าวันนี้ฉันตั้งใจทำอาหารเซอร์ไพรส์เธอฉันนั่งรอเธอกลับมากินมันตั้ง4ชั่วโมงเธอจะไม่ลองกินมันสักคำดูหน่อยหรอหลังจากนั้นลูก็ถามเชว่าฮาโลวีนปีนี้เธอจะทำอะไรซึ่งเจก็บอกว่าเธอมีนัดแล้วเธอจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนและอีกอย่างนึงเธอก็ไม่รู้ด้วยว่าลูทำอาหารเอาไว้รอเธออยู่หลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่งานปาร์ตี้ฮาโลวีนทั้งไทเลอร์กับเจได้มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันทันทีที่ผู้ถูกจุดขึ้นฟ้าทุกคนที่อยู่ภายในงานต่างพากันออกไปดูด้านนอกเหลือแต่ไทเลอร์ที่ทำหน้าที่เป็นดีเจส่วนเจก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำโดยที่ในระหว่างนั้นลูก็ได้ก้าวเข้ามาในงานในชุดคอสเพลย์ของอีสาวซามูไรเธอร่ายรำดาบไปมาแล้วฟันดาบใส่ไม้จนล้มลงทางด้านของไทเลอร์ที่ตามไปดูผู้ที่ด้านนอกก็ถูกลูใช้ดาบฟันใส่เขาจนตายคาที่ฝากของเชที่ยังไม่รู้ว่าด้านนอกเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ที่เธอได้เจอผู้ชายดีๆแล้วแต่ทันทีที่เชกลับเข้ามาในห้องเธอก็ได้เห็นภาพสุดช็อกจนต้องร้องกรีดหลังจากนั้นเชก็เดินกลับห้องด้วยความเหม่อลอยเหมือนชีวิตของเธอสูญสิ้นซึ่งทุกอย่างหมดแล้วเธอได้มองเห็นดาบที่เปื้อนเลือดวางอยู่บนโต๊ะก่อนที่ลูจะเดินเปยเปล่าเข้ามาสวมกอดเธอจากทางด้านหลังลูได้บอกกับเชว่าทุกอย่างที่เธอทำไปก็เพื่อเราทั้งนั้นแถมเธอยังบอกด้วยอีกว่าเชคงไม่โกรธเธอใช่ไหมเชที่ได้คว้าดาบและฟันฉับลงไปที่กลางตัวของลูเลือดค่อยๆไหลทะลักออกมาจากตัวของลูแต่เธอก็ไม่ได้ตกใจอะไรก่อนตายลูได้บอกกับเชว่าฟันสวยมากฉันรักเธอนะเชหลังจากนั้นลูก็ล้มลงนอนจมกองเลือดของตัวเองหลังจากเหตุการณ์นั้นเชได้กลับไปทำงานที่บาร์ตามปกติแต่ที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือใบหน้ากับแววตาของเธอในตอนนี้เธอไม่ใช่เชที่ใส่เสื้อบริสุทธิ์อีกแล้วในขณะที่เชมานั่งพักที่หลังร้านก็มีพนักงานสาวคนหนึ่งวิ่งร้องไห้เข้ามาหาเธอที่ได้ถามคำถามเดียวกันกับลูในตอนนั้นว่าอยากให้ฉันช่วยฆ่ามันให้เธอไหมก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับช่องถูกแบนไปหลายวันเพราะความรุนแรงพอกลับมาก็ได้มาป่วยซะอีกซึ่งถ้าคลิปนี้เสียงแอดมินอ้วนน้อยดูแปลกๆไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหลังจากที่หายไปหลายวันก็ไม่รู้จะพูดอะไรแค่อยากจะบอกทุกคนว่าคิดถึงมากๆ
สาเหตุที่ช่องอ้วนน้อยซอย1ถูกแบนไปหลายวันก็เป็นเพราะว่าเรานำเสนอแต่หนังที่มีความรุนแรงสูงมากส่วนใหญ่จะเป็นหนังฆาตกรรมหนังโหดและหนังที่มีเนื้อหาแรงๆตลอดระยะเวลา3เดือนหรือ90วันที่ผ่านมาเกินครึ่งของหนังพวกนั้นติดเหลืองเพราะความไม่เหมาะสมของเนื้อหาแต่จะทำยังไงได้ก็ที่เป็นช่องสปอยหนังสยองขวัญอย่างเดียวและผมก็ยืนยันตรงนี้ว่ายังไงก็จะเล่าแต่หนังสยองขวัญต่อไปซึ่งถ้าหากช่องอ้วนน้อยซอย1ถูกแบนอีกรอบยังไงก็รบกวนเพื่อนๆทุกคนฝากกดติดตามช่องอ้วนน้อยซอย1ช่องสำรองของเราด้วยนะครับเพื่อช่องถูกแบนอีกเราจะได้ย้ายไปเล่าหนังกันที่นั่นโดยที่ระหว่างนี้ผมก็ได้ทำการอัพคลิปรวมหนังสยองขวัญเอาไว้แล้วซึ่งหากใครที่ชอบดูคลิปยาวๆแนวจัดอันดับหรือจำพวกรวมหนังซอมบี้สุดโหดรวมหนังล้างแค้นหรือไม่ก็หนังสยองขวัญที่สร้างมาจากเหตุการณ์จริงช่วยฝากกดติดตามช่องอ้วนน้อยซอย1ช่องสำรองเอาไว้ด้วยนะครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่อง Girl Again Boy ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ